สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านที่รับฟังผ่านระบบออนไลน์เข้าสู่การประชุมวิชาการสวทชครั้งที่16ประจำปีพุทธศักราช2564ในรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ New Normal ภายใต้ทีมงาม30ปีสวทชขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและในขณนะนี้ค่ะทุกท่านกำลังอยู่ในเซกชั่นของงานเสวนาในหัวข้อเรื่องแนวทางการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพสารสกัดสมุนไพรสู่สากลดิฉันนางสาวสุดารัตน์อพง์พัฒนาจากฝ่ายพัฒนาคุณภาพการวิจัยสวทชรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ค่ะ สำหรับงานเสวนาในวันนี้คาดว่าเราจะอยู่ร่วมกันประมาณ3ชั่วโมงนะคะโดยเริ่มต้นจากการกล่าวเปิดงานเสวนาโดยประธานการจัดงานต่อด้วยการบรรยายในหัวข้อเรื่องพรบผลิตภัณฑ์สมุนไพรพุทธศักราช2562ขอบข่ายและแนวทางการส่งเสริมมาตรฐานสารสกัดสมุนไพรและหัวข้อเรื่องมาตรฐานสารสกัดสมุนไพรจากนั้นค่ะ เราจะเข้าสู่ช่วงของการเสวนาในหัวข้อแนวทางการส่งเสริมระบบรับรองมาตรฐานสารสกัดสมุนไพรค่ะก่อนจะเข้าสู่การเริ่มต้นของช่วงการเสวนาออนไลน์วันนี้นะคะขออนุญาตชี้แจงการใช้ระบบประชุมดังนี้ค่ะหากผู้เข้าร่วมมีคำถามหรือข้อสงสยัยเกี่ยวข้องกับการบรรยายหรือการเสวนาท่านสามารถส่งคำถามมาได้ที่ช่อง Q&A ทางด้านขวามือของท่านนะคะ โดยทีมงานจะรวบรวมคำถามเพื่อสอบถามทางวิทยากรในช่วงท้ายค่ะในลำดับแรกค่ะขอเรียนเชิญประธานการจัดงานเสวนาดรวันนีฉินสิริกุลผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติสวทชเ่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานเสวนาระชี้แจงวัตถุประสงค์สำหรับการจัดงานในวันนี้ค่ะขอเรียนเชิญดรวันนีค่ะ สวัสดีทุกท่านนะคะท่านแขกผู้มีเกียรติท่านรองผู้มนตรการสวทชศาสตราจารย์ในแพทย์ดรประสิทธิ์ผลิตผลการพิมพ์เรียนท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง5ท่านค่ะท่านที่1น,นะคะท่านแรกผู้ทรงคุณวุฒิเภสัชกรวินิจอัศวกิจวิรีที่ปรึกษาเลขาี่การคณะกรรมการอาหารและยาออยท่านที่2เภสัชกรวราวุิเสริมศิลสิริ ผู้ำนวยการกองผลิตพันธุ์สมุนไพรยอยนะคะท่านที่สามคุณนาตยาศรีทับทิมผู้ำนวยการกลุ่มกำหนดมาตรฐานเจ็ดกองกำหนดมาตรฐานสอมอ,อสำนักง,งานมาตรฐานผลิตพันธุ์อุตสาหกรรมท่านที่สี่ดรบังอรอเกียรธนากรค่ะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพรสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและท่านที่ห้าดรสิทธิชัยแดงประเสริฐ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตพันธุ์เสริมอาหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและท่านยังดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโรงงานเพสัชอุตสาหกรรม JSP ประเทศไทยจํากัดมหาชนค่ะดิฉันขอสวัสดีและก็กล่าวต้อนรับทุกท่านอีกครั้งนะคะผู้เข้าร่วมงานสัมมนาและงานเสวนาที่อยู่ในระบบออนไลน์ทุกท่านค่ะหัวข้อของเซสชันในวันนี้นะคะบ่ายนี้ ก็คือแนวทางการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพสารสกัดสมุนไพรสู่สากลหัวข้อนี้จัดขึ้นนะคะโดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลตามที่เราได้ทราบกันดีนะคะว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านได้ประกาศให้ BCG เป็นวาระแห่งชาติสวทชและหน่วยงานพันธมิตรให้ความสำคัญกับการทำงานที่สอดคล้องกับการสนับสนุน BCG โมเดลหรือการพัฒนาเศรษฐกิจ บนฐานของไบโอเซอร์คูล่าแล้วก็กรีนอีโคโนมีนะคะเศรษฐกิจชีวาภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวการพัฒนา BCG โมเดลที่สำคัญเนี่ยคือระวังเป้าหมายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสมุนไพรจึงเป็นหนึ่งเรื่องใหญ่ที่ได้รับความสนใจใน BCG โมเดลในทุกวันนี้นะคะเพื่อสมุนไพรเป็นแหล่งสำคัญของสารออกฤทธิ์จำนวนมากมีประโยชน์ทั้งด้านการแพทย์สุขภาพและความงาม ผลิตพันธ์์พืชสมุนไพรในประเทศมีทั้งผลิตพันธุ์เสริมอาหารเ,าเครื่องสําอางเวชสําอางแล,และยาสมุนไพรดังที่พวกเราได้ทราบกันดีนะคะดิฉนันมีข้อมูลบางส่วนค่ะอยากจะขอแลกเปลี่ยนหรือแชร์ในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะตลาดสมุนไพรที่ใช้เป็นวัตถุด,ดิบของอุตสาหกรรมต่อเนื่องอย่างที่ได้กล่าวไปเนี่ยเติบโตขึ้นทุกปีนะคะในช่วง3ปีที่ผ่านมา60ถึงปัจจุบันเนี่ย2560นะคะถึงปัจจุบัน การบริโภควัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภันธ์สมุนไพราภายในประเทศมีมูลค่าสูงถ้าให้ทายนี่ท่านอาจจะบางท่านอาจจะทายไม่สูงขนาดนี้ดิฉันอ่านข้อมูลเองก็ยังรู้สึกประทับใจนะคะ4-5ถึงหมื่นล้านบาทต่อปีค่ะส่วนมูลค่าการส่งออกสมุนไพรโดยรวมนะคะตั้งแต่ปี2560ถึง2563เนี่ยเกือบ1 0,000่นล้านบาทในปี63ที่ผ่านมาค่ะ ยอดการส่งออกสมุนไพรของไทยเติบโตสูงขึ้นร้อยละเกือบ 40- หรือ40เอร์เซนในขณะที่มูลค่าของตลาดเมื่อมองเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรแล้วนะคะก็จะเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัวนี่คือความน่าสนใจทางด้านเศรษฐกิจนะคะตามที่เราทราบกันดีค่ะประเทศไทยมีความโดดเด่นทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพรวมถึงฐานทรัพยากรสมุนไพรดังนั้นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและการใช้ประโยชน์สมุนไพรไทย จึงนับว่าเป็นโอกาสทั้งทางธุรกิจและทางสังคมดิฉันขอแชร์มุมมองจากประสบการณ์การทำงานกับเพื่อน mm hmm. ๆพวกเรานะคะอโอกาสอยู่ตรงไหนความท้าทายคืออะไรโอกาสเกิดจากเทรนด์ของผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพผู้บริโภคโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่มองหาทางเลือกผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติแล้วก็มีความปลอดภัยตลาดจึงเต,เติบโตอย่างที่คาดไม่ถึง มาถึงความท้าทายบ้างค่ะสําหรับพืชสมุนไพรไทยการที่จะได้มาซึ่งสารสกัดสมุนไพรที่ดีนั้นขึ้นกับหลายๆปัจจัยถ้าเรามองทั้งห่วงโซ่คุณค่าหรือที่เรียกภาษาอังกฤษว่า value chain ตั้งแต่พันธุ์การปลูกการสกัดเทคโนโลยีการสกัดการใช้ประโยชน์สารออกฤทธิ์และสารสําคัญอย่างมีประสิทธิภาพนวัตกรรมผลิตพันธุ์สมุนไพรจําเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ควรจะมีการพัฒนาขึ้น โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับด้วยเหตุน,นี้เองค่ะการพัฒนาผลิตภันฑ์สมุนไพรโดยเชื่อมโยงปัจจัยต่างๆตลอดทั้ง value chain จึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะละเลยเป็นสิ่งสำคัญมากในการสร้างฐานที่เข้มแข็งเพื่อการผลิตผลิตภันธ์สมุนไพรที่มีคุณภาพสำหรับทั้งผู้ผลิตผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยีผู้บริโภค ซึ่งจะเกิดความมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์รวมถึงศักยภาพการแข่งขันทางด้านการตลาดไม่ว่าจะเป็นตลาดในประเทศหรือตลาดนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยนะคะมาถึงผู้บริโภคบั้งคะ่ะผู้บริโภคต้องการสินค้าสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพอย่างแน่นอนคืออะไร 1. สินค้านั้นก็ควรจะมีสารสำคัญหรือสารออกฤทธิ์ที่ใช้แล้วได้ผล 2. มีความปลอดภัย 3. ดีกับสุขภาพแล้วก็สไม่มีการปนเปื้อนไม่มีการปลอมปลนและหมีความน่าเชื่อถือซึ่งจะเกิดเป็นความเชื่อมั่นสำหรับผลิตภัณฑ์นั้นๆด้วยเหตุนี้เองนะคะจึงจำเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ต้องมีมาตรฐานสมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สนับสนุนอุตสาหกรรมของประเทศแลววันนี้เราจะได้ยินหัวข้อที่เน้นนะคะก็คือมาตรฐานและคุณภาพสารสกัด ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มของต้นน้ำถ้าเรามองทั้ง Value Chain ของการพัฒนาในบทบาทของสวทชซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยพัฒนาค่ะดิฉันขอพูดถึงความสำคัญทางด้าน S-T และ I สั้นๆการนำเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้อย่างครบวงจรขนานไปกับกลยุทธ์การสร้างความยั่งยืนของธุรกิจเป็นสิ่งสำคัญเช่นกันสำหรับดิฉันดิฉัน คิดว่าเป็นหัวใจที่สําคัญเพราะการสร้างความโดดเด่นหรือความแตกต่างของผลิตภัณฑ์สามารถจะเกิดขึ้นได้อาศัยความรู้ความรู้ที่แท้จริงความรู้ที่ลึกซึง้งทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเราเองจะเห็นนวัตรกรรมเกิดขึ้นมากมายในโลกใบนี้ทุกวันนี้นะคะตัวอย่างเช่นประเทศจีนเองให้ความสําคัญกับนโยบายทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสูงมากถ้าท่านอ่านข้อความบทความลึกๆท่านจะเห็นเลยค่ะในปี2025เนี่ย ประเทศจีนปกักธงชัดเจนมากว่าจะใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแบบสมบูรณ์ c คอมพลี e เพื่อให้ประเทศสามารถพึ่งพาตนเองได้เพราะฉะนั้นนี่คือความสำคัญของ ST และ I นะคะและด้วยเหตุผลนี้ทีมวิจัยของสวทชโดย Nanotech, Biotech, NBT ชื่อเต็มก็คือ National BioBank of Thailand ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติเราทำงานร่วมกันกับเครือข่ายและก็พันธมิตรนะคะ มุ่งมั่นในการพัฒนาฐานรากด้านการวิจัยและพัฒนาได้แก่เทคโนโลยีการสกัดการพิสูจน์คุณสมบัติสารออกฤทธิ์การพัฒนาเทคโนโลยีการกักเก็บสารออกฤทธิ์สำคัญในอนุภาคนาโน,โนหรือที่ท่านน่าจะเคยได้ยินคีย์เวิร์ดหรือเทคนิคเทอมส์ว่านาโนอินแคปซูลเลชันการพัฒนาสูตรตำรับสำหรับเครื่องสำอางเวชสำอางตลอดจนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและที่ขาดไม่ได้ค่ะ การทดสอบประสิทธิภาพของสารออกฤทธิ์และความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลดิฉันคิดว่าดิฉันยังพอมีเวลาอีกนิดนะคะขอแลกเปลี่ยนอีกหนึ่งตัวอย่างค่ะอีกหนึ่งตัวอย่างโดยโปรแกร,รมเวชสำอางสวทชนะคะก็คือการจัดทำฐานข้อมูลกลางด้านพืชสมุนไพรสำหรับผู้ประกอบการด้านเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับใช้ภายนอกการจัดทำฐานข้อมูลนี้เป็นโปรแกร,รมหรือเป็นความร่วมมือของ4หน่วยงานค่ะ ได้แก่สวทชมหาวิทยาลัยมหิดลอยและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ซึ่งวัตถุประสงค์นะคะก็คือการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์จริงไม่ว่าจะเป็นการศึกษาการวิจัยพัฒนาหรืออุตสาหกรรมผลิตภันธ์สมุนไพรไทยเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตพันธ์สมุนไพรไทยสำหรับแผนงานนะคะ5ปีค่ะเป้าหมายก็คือภายในปี2568 เป็นระยะสิ้นสุดโครงการของแผนงาน5ปีเนี่ยทางทีมงานเองคณะทำงานก็วางแผนไว้ว่าจะมีเอ,อ่อด a เทเนะคะของพืชสมุนไพรไทยเนี่ยไม่น้อยกว่า1,000ชนิดในระยะแรกของปีนี้ค่ะ2564ก็จะมีการวางแผนไว้ว่าเป้าหมายคือมีฐานข้อมูลจำนวนพืชสมุนไพรไม่น้อยกว่า50ชนิดและพร้อมให้บริการก็ขอให้ทุกท่านติดตามข่าวสารและก็ความพร้อมนะคะ มาถึงส่วนสำคัญอีกเช่นกันซึ่งเป็นหัวข้อาการเสวนาและการสัมมานาในวันนี้ก็คือส่วนของกฎหมายและมาตรฐานกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือนวัตรกรรมที่ใช้สารสกัดส,สมุนไพรที่ควรทราบและต้องคำนึงถึงอย่างแน่นอนนะคะก็ได้แก่พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพรพศ .2562 ซึ่งเพิ่มเติมมาตรฐานเกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องโดยอยอและสอมอ,อวันนี้ท่านวิทยากรของ,ของเราคะ่ะอาจารย์วินิจจะ นำข้อมูลสำคัญมาเล่าให้พวกเราฟังนะคะและจากที่ดิฉันกล่าวมาทั้งหมดงานเซเวนาในวันนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้ทุกท่านผู้ที่ทำงานผู้ประกอบการนักวิจัยจากหน่วยงานต่างๆรวมถึงผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้ที่ดูแลด้านมาตรฐานกฎหมายได้มีโอกาสสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ข้อมูลที่ถูกต้อง ข้อมูลที่อัปเดตและเป็นทันสมัยเป็นปัจจุบันทันสมัยด้วยความเข้าใจนะคะข้อมูลสำคัญสำคัญที่กล่าวไว้ได้แก่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานและคุณภาพสารสกัดสมุนไพรแนวทางการกากับดูแลของออยและสอมอ,อแนวทางการขอรับรองมาตรฐานสารสกัดหรือผลิตภัณฑ์สมุนไพรลองมาฟังดูนะคะว่าหน่วยงานที่สำคัญของประเทศไทยเราจะทำงานเชื่อมโยงกันเพื่อการพัฒนา ทั้งทางเศรษฐกิจและทางสังคมของประเทศด้วยประโยชน์ของสมุนไพรไทยแล้วก็สเสน่ห์ของสมุนไพรไทยซึ่งนับได้เป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่ล้ำค่ามากของประเทศไทยเราค่ะท่านผู้เข้าร่วมการสัมมานาทุกท่านคะถึงเวลาอันสมควรแล้วนะคะในการเริ่มเซสชันนี้ดิฉันในานามของตัวแทนสวทชอขอเปิดงานสัมมานา และงานเสวนาในหัวข้อแนวทางการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพสารสกัดสมุนไพรสู่สากลและก็หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่างานเสวนาในวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่รับฟังต่อท่านทุกท่านนะคะที่สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินงานไม่ไว่าจะเป็นงานวิจยัยงานพัฒนาการประกอบธุรกิจดิฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าวันนี้จะเป็น,นกลไกที่สำคัญนะับว่าเป็นจุดเริ่มต้นก็ได้ ที่เราจะคุยกันแลกเปลี่ยนกันแล้วก็ร่วมมือเพื่อที่ให้การขับเคลื่อนนโยบายต่างๆไปสู่เป้าหมายของแผนแม่บทแห่งชาติที่ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทยเรามักจะมีความหวังเรามักจะมีประโยคที่เป็นเป้าหมายว่าเราอยากเห็นประเทศไทยก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำการส่งออกผลิตภันสมุนไพรไทยในอาเซียนซึ่งดิฉันเชื่อค่ะว่าเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน ท้ายนี้ดิฉันขอขอบคุณนะคะท่านวิทยากรทุกท่านอีกครั้งค่ะที่สละเวลาให้กับงานประชุมวิชาการประจำปีของสวทชหรือ NAC n, AC n 2021ในปีนี้มีวาระที่พิเศษก็คือวาระที่ครบรอบออการจัดตั้งสวทช30ปีนะคะก็ขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะ ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีนะคะขอบคุณค่ะ,คะขอบคุณค่ะค่ะในลำดับถัดไปน,นะคะขอเรียนเชิญทุกท่านรับฟังการบรรยายในหัวข้อพอรบสมุนไพรพุทธศักราช2562ขอบข่ายและแนวทางการส่งเสริมมาตรฐานสารสกัดสมุนไพรโดยท่านผู้ทรงคุณวุฒิเภสัชกรวินิจักษารวิริตีเลขา ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาโดยท่านเป็นหนึ่งในผู้ร่วมร่างพรบผลิตภัณฑ์สมุนไพรฉบับนี้ด้วยนะคะขอเรียนเชิญทุกท่านรับฟังค่ะครับ <c oughs> สวัสดีตอนบ่ายท่านผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติสวทชท่านวิทยากรแล้วก็ท่านผู้ร่วมเสวนาทุกท่าน ทางออนไลน์นะครับวันนี้ก็รู้สึกยินดีแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมการประชุมวิชาการของสวทชประจําปี2,564นะครับโดยเฉพาะในหัวข้อที่วันนี้ทางผู้จัดได้เซตมาคือเรื่องของการรับรองผลิตภัณฑ์สมุนไพรและสารสกัดสมุนไพรนะครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญอันหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นนวัตกรรมที่ เราได้มีการขับเคลื่อนมาเพื่อจะถือโอกาสให้สมุนไพรเป็นเครื่องมือหนึ่งในการส่งเสริมเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็ในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับผมได้รับมอบหมายแล้วกันนะครับมาให้ทุกท่านเห็นภาพก่อนนะครับว่าตัวกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการกำหนดหรือการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะครับ โดยเฉพาะตัวกฎหมายใหม่ที่เพิ่งออกเมื่อปี2562นนั้นมีอะไรที่เป็นสาระสำคัญนะครับซึ่งประเด็นต่างๆพวกนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้วิจัยและพัฒนาเองผู้ประกอบการหรือแม้ทั้งผู้บริโภคนะครับจะได้ใช้ประโยชน์จากตัวกฎหมายอันนี้ให้สมกับที่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขนะครับแต่เนื่องด้วยเวลาค่อนข้างที่จะจำกัด ผมคงจะผมมีสไลด์ที่ให้กับทางผู้จัดไว้นะครับซึ่งคงจะให้ทุกท่านถ้าสนใจได้สามารถที่จะดาวน์โหลดนะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งอาจจะไปเร็วนิดหนึ่งนะครับเริ่มต้นตัวกฎหมายตัวนี้นะครับตัวพรบรนี้มีการยกล่างมาใช้เวลาประมาณสักสองสามปีก่อนผมกเกษียณนะครับแล้วก็มา ประกาศราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใช้เมื่อเร็วนะจะสองปีและนะครับเมื่อ30เมษาย5 6 2น2562กฎหมายอันนี้เนื่องจากต้องการให้รีบมีผลใช้บังคับก็เลยกำหนดว่าหลังจากลงราชกิจก็คือ60วันให้มีผลซึ่งก็คือมีผลใช้บังคับตั้งแต่ยีบมิยอ2562โดยแน่นอนแหละ ตัวกฎหมายเองบางครั้งก็ต้องเสียเวลาในการที่จะไปออกกฎหมายเขาเรียกกฎหมายลูกแล้วกันนะครับซึ่งในระหว่างที่กฎหมายลูกยังไม่เสร็จเองในตัวพรบก็จะเขียนบทเฉพาะการไว้นะครับว่าให้ใช้กฎหมายนี้ไปก่อนแล้วก็อาศัยกฎหมายลูกตามกฎหมายยาหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยอนุโลมไปก่อนนะครับเท่าที่ไม่ขัดกับตัวพรบใหม่แล้วก็ในระหว่างนั้นก็ให้เวลาในการที่จะทํากฎหมายลูกต่างๆซึ่ง กฎหมายก็กันไว้นะครับว่าเกรงว่าผู้ที่เกี่ยวข้องจะสบายใจเกินไปก็เลยกําหนดว่ากฎหมายลูกทั้งหมดจะต้องทําให้เสร็จภายในระยะเวลา2ปีซึ่งก็หมายความว่านับจากนี้ไปก็ใกล้แล้วนะครับตอนนี้ก็คือสถานการณ์ปัจจุบันก็คือมีนาหกสี่เราก็มีกฎหมายลูกที่สําคัญเช่นกฎกระทรวงหรือประกาศที่จําเป็นเนี่ยหลายๆฉบับใช้บังคับแล้วเดี๋ยวตอนที่ผมพูดจะพยายามเข้าไป พูดถึงตัวกฎหมายลูกด้วยกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามเมื่อถึง29มิยอ64นะครับกฎหมายลูกทั้งหมดจะต้องมีความพร้อมในการที่จะใช้บังคับเพื่อให้กฎหมายสามารถที่จะดำเนินการได้โดยแต่วัตถุประสงค์ St. ซึ่งก็ต้อง To be c o n t i n u e นะคงอีกไม่นานละประเด็นสำคัญที่ผมจะพูดในวันนี้เอาเป็น6ประเด็นใหญ่ๆแล้วกันนะครับ ลายอย่าตามนี้ไม่เป็นไไรนะครับตัวสไลด์อาจจะภาพเล็กนิดนึงเดี๋ยวผมจะค่อยๆพาพวกเราเข้าไปดูแต่ละประเด็นประเด็นแรกก่อนเลยก็คือตัวเพราะคำถามของผู้จัดถามว่าตัวกฎหมายนี้มันเกี่ยวข้องแล้วก็ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์อะไรบ้างตัวกฎหมายตัวเนี้จริงๆที่ออกมาเพื่อที่จะแก้จุดที่เป็นเพนพอยที่ผ่านมาเนื่องจากผลิตภัณฑ์สม,มุนไพร นอกจากที่เรามาใช้กินเป็นอาหารใช้ในเรื่องของการเสริมสุขภาพแล้วนะครับอันนึงก็คือมาใช้ในเรื่องของการรักษาโรคแต่ที่ผ่านมาเนี่ยผลิตภัณฑ์สมุนไพรจะถูกควบคุมภายใต้กฎหมายเขาเรียกกฎหมายยานะครับซึ่งในกฎหมายยาก็จะแบ่งผลิตภัณฑ์ย,ยาเป็นสองอันคือยาที่เป็นยาแผนปัจจุบันแต่ยาแผนโบราณทีนี้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเองบางครั้งคําว่าโบราณน,นี่คือหมายถึงว่าตำรับ ตามองค์ความรู้ที่เรียนสืบต่อกันมานะฮะแต่บางครั้งตอนหลังมีการเอาผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่เป็นยาแผนโบราณทั้งหลายนี่แหละนะครับตอนหลังเขาเรียกชื่อใหม่นะยาแผนโบราณเขารู้สึกว่าไม่ค่อยดีก็เ,เลยใช้คําว่ายาแผนไทยส่วนใหญ่ก็คือเป็นยาแผนโบราณน,นั่นแหละเป็นยาตามองค์ความรู้ที่สืบต่อกันมาพอมีการวิจัยและพัฒนาปุบป๊บก็จะไม่เรียกว่ายาแผนโบราณละนะฮะแต่ผลิตภัณฑ์พวกนี้ตอนที่พัฒนาบางครั้งก็ยังไม่ถึงขั้นที่จะวิจัยแบบยาพัฒนาแบบ ที่เป็นแผนปัจจุบันเลยยกตัวอย่างเช่นขมิ้นชันนะครับเราเดิมขมิ้นชันอาจจะใช้ในตำรับตอนหลังเริ่มเอามาใช้เป็นลักษณะที่เป็นสมุนไพรเดี่ยวเอาขมิ้นชันมากินแก้ปวดท้องท้องเอ,อ่อท้องเฟอ้อแต่เขาวิจัยว่าขมิ้นชันมีสารบางอย่างช่วยรักษาแผลในกระเพาะอาหารได้พอทำขมิ้นเป็นสารสกัดก็ดีหรือทําเป็นผงก็ดีเอามาใช้ในเรื่องของการที่จะรักษาแผลในกระเพาะเนี่ยจะเป็นยาปัจจุบันเลยก็ยังไปไม่ได้ นะครับเพราะว่ายัางติดหลักเกณฑ์เรื่องยาปัจจุบันเยอะจะเป็นแผนโบราณเขาก็บอกว่าใช้แบบนี้ไม่ใช่โบราณโบราณต้องปรุงเป็นตำรับเพื่อมันจะทําให้เพนพอยในเรื่องของการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรโดยเฉพาะสมุนไพรในประเทศของเราเนี่ยที่ผ่านมามันเจออุปสรรคตรงนี้อีกก้อนหนึ่งก็คือสมุนไพรเองโอเคแหละคือือามาใช้กินเป็นอาหารแต่ขนาดเดียวกันเองสมุนไพรเองมันก็มีประโยชน์ไม่ถึงกับในเรื่องของการรักษา ะะแต่เขาต้องการเอามาใช้ในประโยชน์เรื่องของการที่เขาเรียกส่งเสริมหรือสร้างประโยชน์กับสุขภาพในต่างประเทศเองก็มีกลุ่มของผลิตภัณฑ์พวกนี้เรียกว่าเฮลท์ซัพพลีเมนต์แต่บ้านเราเองพอภายใต้ตัวกฎหมายอาหารเองคืออาหารคือหมายถึงสิ่งที่ใช้กินเพื่อครัจุนชีวิตคุณจะไปแสดงเรื่องของเฮลท์เคลมอะไรที่เกินขอบเขตของอาหารทั้งหลายเนี่ยก็ไม่ได้อีกนะยกตัวอย่างเช่นเราบอกว่ากินขมิ้นก็ได้ขมิ้นบอกว่าช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดไขมันอย่างเนี้ย มันก็ไม่ถึง right? กับมาใช้รักษาโรคนะฮะเป็นอาหารก็ไม่ได้เพราะอาหารไม่ได้กินเพื่อคุณกินขมิ้นเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคนะทั้งหมดนี่แหละทําให้เกิดประเด็นขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นที่มาของตัวพรบผลิตภัณฑ์สมุนไพรปี2 5 6งซึ่งตัวกฎหมายตัวนี้เราก็คือเอาผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างที่คิดว่าเป็นจุดที่เป็นคอขวดเนี่ยมาอยู่ภายใต้ตัวนี้นะครับก็จะมีตั้งแต่เรื่องของยาที่เป็นยาแผนโบราณ ยาที่พัฒนาจากสมุนไพรทั้งหลายที่กล่าวไปเมื่อกี้นะครับหรือยาที่เป็นองค์ความรู้ตามการแพทย์ทางเลือกอื่นๆด้วยนะฮะกลุ่มหนึ่งเราเรียกว่ายาจากสมุนไพรขณะเดียวกันผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ต้องการเอามาใช้เพื่อนในเรื่องของการที่จะทำให้การทํางานของร่างกายดีขึ้นเพื่อเสริมสร้างการทํางานของร่างกายแม้กระทั่งเรื่องของการลดปัดจจัยความเสี่ยงของการเกิดโรคนะฮะไม่ถึงกับการรักษากลุ่มนี้เขาจะเรียกว่าผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรนะครับแล้วก็รวมถึงนี่ครับ อะไรก็ตามที่เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใช้เป็นส่วนผสมพูดง่ายๆคือเป็นวัตถุดิบและในการทําผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะฮะจะอยู่ภายใต้บทนิยามของตัวกฎหมายนี้เพราะฉะนั้นคําถามของผู้จัดถามว่ากฎหมายนี้ครอบคลุมแค่ไหนกฎหมายนี้จะครอบคลุมตัดเอาเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เป็นยานะฮะยาสมุนไพรยาแผนโบราณทั้งหมดจากกฎหมายยาออกมา แต่ไม่รวมถึงยาโบราณที่ใช้สำหรับสัตว์นะฮะยาโบราณสัตว์นั้นยังอยู่ภายใต้ตัวกฎหมายยาอยู่นะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นพวกเสริมสุขภาพทั้งหลายนะฮะร,รวมถึงพวกวัตถุดิบต่างๆแต่แน่นอนละถ้าเป็นอาหารเป็นเครื่องสําอางอันนั้นก็ยังอยู่ภายใต้ตัวกฎหมายอาหารหรือกฎหมายเครื่องสําอางของเขาไปนะฮะอันนี้อันหนึ่งคือตัวขอบเขตอันที่สองก็คือตัวกฎหมายเนี่ยเนื่องจากเป็นกฎหมายที่ค่อนข้างจะเป็นขอบข่ายกว้าง เราเลยกําหนดให้รัฐมนตรีนะครับเป็นผู้ใช้อํานาจตามพาบรบนี้ในการออกประกาศนะครับในรายละเอียดต่างๆในเรื่องของการกํากับดูแลผลิตภัณฑ์นะฮะซึ่งทั้งหมดพวกเราไปดูในตัวพบรบได้นะอยู่ในมาตรา6ที่สําคัญก็คือรัฐมนตรีจะออกประกาศว่าการประกอบการผลิตนําเข้าหรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรลักษณะใดบ้างที่ต้องขอมีใบอนุญ,ญาตยกตัวอย่างเช่นเราอยากจะปลูกสมุนไพร อยากจะปลูกฟ้าทลายโจนอยากจะปลูกขมิ้นชันต้องมีใบอนุญาตไหมนะฮะหรือเราอยากจะขายนะครับขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่เป็นยาแผนโบราณเนี่ยต้องขอมีใบอนุญาตไหมทั้งหมดพวกนี้รัฐมนตรีจะมาออกเป็นประกาศาต,ตามมาตรา6เดี๋ยวผมค่อยให้พวกเราดูอีกทีนึงครับตอนนี้กฎหมายลูกเสร็จแล้วทีนี้ตัวผลิตภัณฑ์เองตัวผลิตภัณฑ์ละถ้าต้องการที่จะทําผลิตภัณฑ์ออกขายนะครับหรือจะทําเพื่อส่งออกอะไรพวกเนี้ย ตัวผลิตภัณฑ์ต้องมาขออนุญาตยังไงนะฮะรัฐมนตรีก็จะเป็นคนใชน้อำนาจตามมาตรา6นี่แหละกำหนดว่าผลิตภัณฑ์บางอย่างต้องมาขอขึ้นทะเบียนนะบางอย่างไม่ต้องขึ้นทะเบียนแค่มาจดแจ้งหรือแจ้งรายละเอียดนะฮะดีเทลเดี๋ยวผมจะพูดถึงนะรวมถึงสามารถที่จะออกหลักเกณฑ์ที่สําคัญสําคัญเช่นเรื่องของหลักเกณฑ์เกี่ยวกับวิธีการผลิตหรือที่เราเรียกว่า GMP จากเดิมเมื่ออยู่ภายใต้กฎหมายยานนันยาแผนโบราณทั้งหมดนะครับ ถูกบังคับว่าต้องทํา GMP แล้วก็เป็น GMP ที่ค่อนข้างที่จะลําบากมากโรงงานไหนที่ทําไม่ถึงก็ให้ทําแก่ลักษณะเรือว่ามาตรฐานตามภาคผนวกขอไข่ออกเป็น GMP ก็ไม่ได้นะฮะอันนั้นเรียกว่า FMP เฉยเฉนะมันก็ทําให้เป็นปัญหาอุปสรรคในการที่จะได้รับการรับรองหรือเรื่องของการส่งออกก็ดีรวมถึงกําหนดด้วยนะครับว่าเวลาที่คนที่จะมาทําเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตการนําเข้าก็ดีต้องมีคนที่เรียกว่าผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ สมัยก่อนก็คือเพศสัตว์แผนปัจจุบันหรือแผนโบราณแหละมาดูแลทีนี้พอตัวผลิตภัณฑ์สมุนไพรเองใครจะเป็นคนมาดูแลทั้งหมดนะครับสารสาคัญในมาตา6ถึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากเดี๋ยวผมจะค่อยๆทัชลงไปในประเด็นที่เกี่ยวข้องนะฮะทีนี้กลับมาเรื่องที่2อีกอันนึงที่เป็นนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในตัวกฎหมายนี่คือเรื่องของการกําหนดคณะกรรมการฮะจากเดิมถ้าพวกเราดูนะตัวตัวตัวกฎหมายผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อ่อนยอรับผิดชอบทั้งหมดแหละ จะมีคณะกรรมการนะฮะเช่นอาหารก็ม <phrases> ีคณะกรรมการอาหารเครื่องสำอางก็มีคณะกรรมการอาหารคณะกรรมการพวกนี้จะเป็นหน้าที่หลักในเรื่องของการที่ให้คําแนะนําในทางวิชาการเช่นเราจะออกหลักเกณฑ์ต่างๆเราจะพักใช้แบรดูล่าเราจะเพิกถอนอะไรพวกเนี้ยคณะกรรมการจะเป็นคณะกรรมการให้คําปรึกษาทางวิชาการแต่พอเป็นเรื่องของการกําหนดนโยบายต่างๆเช่นต่อไปนี้ประเทศไทยจะใช้สมุนไพรแทนการนําเข้ายาแผนปัจจุบันอย่างเงี้ย ไม่มีคนกําหนดนโยบายนะฮะที่ผ่านมาคณะกรรมการที่กําหนดเรื่องของนโยบายจะตั้งโดยมติคอรมอแต่พอเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีทีหนึ่งการบริหารเปลี่ยนแปลงไปทีคณะกรรมการพวกนี้ก็ยุบไปทําให้นโยบายของประเทศเกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรมันขาดความต่อเนื่องในกฎหมายอันนี้เป็นกฎหมายใหม่เลยนะครับเรากําหนดให้มีคณะกรรมการขึ้นสองคณะฮะเดี๋ยวสไลด์มันบังนิดนึง ดูว่าไปได้ไหมเนี่ยฮะจะมีคณะกรรมการอันแรกเรียกว่าคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติชุดนี้จะมีนายกเป็นประธานนะครับแล้วก็มีหน้าที่ในเรื่องของการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับสมุนไพรของประเทศเลยนะฮะเพราะฉะนั้น ต่อไปนี้คณะกรรมการชุดนี้จะอยู่ภายใต้ตัวกฎหมายเลยแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามที่มีการเปลี่ยนอะไรไปก็ตามเนี่ยฮะตัวคณะกรรมการนี้ก็ยังสามารถที่จะขับเคลื่อนนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรแห่งชาติต่อไปได้อีกชุดหนึ่งก็เหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพรชุดนี้ก็จะมีหน้าที่ในเรื่องของการที่จะให้ความเห็นทางวิชาการต่างๆนะคะคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรอย่างที่ผมบอกนะเป็นนโยบายสมุนไพรของชาติ ประธานก็ต้องเป็นนายกหรือรองนายกที่รับมอบหมายแล้วก็จะมีกรรมการอะไรพวกนี้เยอะแยะพวกนี้ข้ามไปนะครับหน้าที่หลักของกรรมการชุดนี้สิ่งที่ผมกล่าวเมื่อกี้แหละหนึ่งกำหนดนโยบายแล้วก็แผนยุทธศาสตร์ต่างๆนะฮะเพื่อนอย่างที่เมื่อกี้ท่านผอพอพูดถึงนะโยบายเรื่องวัตถุดิบก็ดีนโยบายในเรื่องของการที่จะเป็น BCG ก็ดีอะไรพวกนี้อยู่ภายใต้นโยบายตรงนี้แล้วก็สามารถที่จะทำเป็นแผนต่อเนื่องได้ซึ่ง การทานโยบายหรือยุทธศาสตร์แห่งชาตินั้นในกฎหมายเขียนไว้นะครับว่าจะมีการอัปเดตทุก5ปีนะครับชุดนี้ก็มีหน้าที่ในเรื่องของการติดตามประเมินผลด้วยนะครับแม้ทั้งเรื่องของการที่จะเสนอมาตรการต่างๆในการแก้ไขปัญหาต่างๆนะฮะรวมถึงมีการติดตามแล้วก็ทารายงานประจําปีมันก็ทําให้นโยบายของประเทศเรื่องสมุนไพรมันมีความต่อเนื่องส่วนชุดที่2ก็จะเป็นชุดคณะกรรมการวิชาการที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้ชุดนี้ก็เรียกคณะกรรมการผลิตภัฑ์สมุนไพร ก็จะมีท่านประหลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานแล้วก็มีกรรมการอาจจะน้อยนิดนึงแต่เป็นกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหน้าที่หลักๆของกรรมการชุดนี้จริงๆก็เป็นหน้าที่หลักสองเรื่องแหละคือหนึ่งให้คําแนะนําหรือความเห็นชอบในการที่จะรัฐมนตรีหรือผู้ที่ใช้อํานาจออกอํานาจต่างๆนะครับเช่นอ, <TH US S 1> ออกประกาศต่างๆอะไรพวกนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือประกาศหลัก ทางวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งดีเทลพวกนี้พวกเราไปดูทีหนึ่งแล้วกันนะครับให้รู้กันนะครับว่ามันมีคณะกรรมการวิชาการอยู่ภายใต้ตัวพรบรนี้แล้วก็มีคณะกรรมการนโยบายด้วยนะครับอันที่สามมาเข้าเรื่องของการกํากับดูแลแล้วสิ่งแรกที่กฎหมายเหมือนกันทุกฉบับคือการกํากับดูแลเรื่องการอนุญาตแต่อย่างที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้ครับว่าตัวพรบรนี้อะไรบ้าง การผลิตการนำเข้าอะไรบ้างที่ต้องขอมีแบนอนุญ,ญาตนะฮะจะไปออกตามอำนาจของรัฐมนตรีตามมาตราหกวงเล็บหนึ่งนะฮะแล้วก็จะมีการมากำหนดว่าการประกอบการต่างๆนั้นต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ GMP ก็ดี GDP ก็ดีอันนี้ก็จะไปออกตามมาตราหกวงเล็บสิบนะฮะแล้วก็เรื่องของเพศสัตว์เพียคุมนี่ก็จะออกตามมาตราหกวงเล็บสิบหกอีกสิบสามอีกทีหนึ่งนะครับมาดูมาตราหกวงเล็บหนึ่งก็คือดี ตอนนี้เราได้มีการออกประกาศไปแล้วนะครับว่าการประกอบการอะไรบ้างที่ต้องขอมีใบอนุญาตถ้ามองเรื่องการผลิตก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปที่ต้องมาขึ้นทะเบียนก็ดีต้องมาจดแจ้งหรือแจ้งรายละเอียดทั้งหมดการผลิตนะครับต้องมาขอมีใบอนุญาตก่อนนะคนที่จะผลิตนะต้องมีใบอนุญาตแต่เขาจะยกเว้น เรื่องของการผลิตลูกประครบนะครับเพราะเรามองว่าลูกประครบส่วนใหญ่มันก็คือทําไม่ได้ซับซ้อนมีความเสี่ยงไม่มากแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นการผลิตโดยวิสาหกิจชุมชนนะจะย,ยกเว้นว่าไม่ครอบคลุมถึงเรื่องของการผลิตลูกประครบนะฮะโดยวิสาหกิจชุมชนโดยช่วงนี้เราให้เวลาเขาห้าปีที่ไม่ต้องขอมีใบอนุญาตนะครับแล้วหลังจากนั้นค่อยมาว่ากันแต่ถ้าตัววัตถุดิบการผลิตวัตถุดิบนะฮะก็ต้องขอมีใบอนุญาตนะนะฮะอย่างน้อยสุดเนี่ย เพราะว่าที่ผ่านมานี้บางครั้งคนทําวัตถุดิบเองเราก็ปิดปัญหาเยอะนะครับว่าวัตถุดิบเองมาจากแหล่งที่ไม่ค่อยดีพอหรือบางทีวัตถุดิบมีการปนเปื้อนเพราะในตัวหลักการตรงนี้การผลิตวัตถุดิบต้องขอมีใบอนุญ,ญาตแต่ไม่รวมถึงการเปลี่ยนรูปสมุนไพรแบบง่ายๆนะเช่นเราสมุนไพรเสร็จมาตากแห้งนะครับแล้วก็ใส่ซองอะไรพวกนี้อันนี้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนรูปแบบง่ายๆนะฮะแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเอาสมุนไพรมาทําเป็นสารสกัดละ มันไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนรูปแบบง่ายๆละอย่างนั้นก็ต้องเป็นการผลิตที่ต้องขอมีแบนอนุญาตนะฮะถ้าเป็นเรื่องการนําเข้าทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการนําเข้ายาสําเร็จรูปหรือนําเข้าวัตถุดิบทั้งหมดต้องขอมีแบนอนุญาตนะครับทีนี้ถ้าเรื่องการขายขายผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปก่อนนะครับก็คือพวกขึ้นทะเบียนหรือพวกจดแจ้งทั้งหมดต้องขอมีแบอนุญาตขายแต่ยกเว้น เป็นการขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่เราสร้างคำอีกคำหนึ่งขึ้นมาคือเขาเรียกผลิตภัณฑ์สมุนไพรขายทั่วไปนะอันนี้ก็จะคล้ายๆกับยาสามัญประจําบ้านถ้ามองภายใต้กฎหมายยานะถ้าเป็นการขายยาสามัญประจําบ้านคือขายได้ทั่วไปโดยไม่ต้องมีใบอนุญาตแต่เนื่องจากตัวพรบที่เราคุมทั้งยาและผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพเขาเลยเปลี่ยนคําว่ายาสามัญประจําบ้านเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรขายทั่วไปนะครับแต่ถ้าเป็นวัตถุดิบ ถ้าเป็นการขายวัตถุดิบโดยผู้ขายลายย่อยนะฮะอย่างเช่นบางทีชาวบ้านเขาเอาสมุนไพรมาขายเล็กๆน้อยๆพวกนี้กฎหมายก็จะไม่ต้องมาขอมีแบบนีา้ขายนะเพิานอันนี้คือหลักการเรื่องการขอใบอนุญาตตามตามตาตรา6กเล็บหนึ่งเราคงอยากจะสงสัยว่าเอ๊ะอะไรบ้างที่เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรขายทั่วไปนะครับผลิตภัณฑ์สมุนไพรขายทั่วไปที่เขาประกาศไปแล้วจะแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือพวกที่เป็นยานะฮะ ก็จะเป็นไปตามบัญชีที่รัฐมนตรีประกาศทั่วๆไปก็คือยาสามัญจะมาตำหรับยาสามัญประจำบ,บ้านเดิมนั่นแหละทั้งหมดนะครับหรือถ้านอกเหนือจากนั้นอาจจะเป็นกลุ่มที่เอามาใช้สําหรับโรคตามที่เขากําหนดในบัญชีสองส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคที่ไม่ค่อยร้ายแรงอนะไรเช่นแก้ไอขับเสมหะแก้ท้องอืดท้องเฟ้ออะไรพวกนี้นะครับแต่ตาหรับพวกนี้ก็ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็มาขออนุญาตอีกทีหนึ่ง กลุ่มแรกนะพวกนี้ก็คือขายได้ทั่วไปโดยไม่ต้องมีแบรนอนุญ,ญาตกลุ่มที่2ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพแหละนะฮะพวกนี้เราก็จะมองว่าพวกนี้มีความเสี่ยงต่ําลงไปอีกนะฮะก็จะมีบัญชี3ขึ้นมานะครับว่าผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพลักษณะพวกนี้แหละได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอมีใบนอนุญ,ญาตนะครับทีนี้บางอันก็อาจจะไม่ได้อยู่ในบัญชีเขาก็จะมีการประกาศเป็นกลุ่มที่มีการกล่าวอ้างสรรพคุณทางสุขภาพ เราไม่เรียกว่าเป็นการรักษาโรคนะครับแต่เป็นการกล่าวอ้างทางสุขภาพตามบัญชีตรงนี้ก็จะเข้าขายเอามาดูตัวอย่างหน่อยแล้วกันนะอย่างอย่างเรื่องยาเนี่ยอย่างยาจันทลีลาที่มีสูรลักษณะนี้มีข้อบ่งใช้มีรยายละเอียดพวกนี้ปุ๊บเวลาที่เขาทําตามสูตรที่ปุ๊บเนี่ยพวกนี้ก็เรียกว่าเป็นยาตามบัญชีหนึ่งขายได้ทั่วไปโดยไม่ต้องมีแบรนด์อาตนะครับซึ่ง แน่นอนแหละบนฉลากเราคงแจ้งเขาปั๊มนิดหนึ่งนะครับว่าผลิตภัณฑ์พวกนี้เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรขายทั่วไปเพื่อให้ผู้บริโภคเขารู้นะว่าผู้ดักพวกนี้สามารถซื้อหาได้ทั่วไปอันนี้ก็เป็นบัญชีสามก็คือพวกผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้เนาะเขาจะประกาศกว้างขึ้นเช่นขมิ้นถ้าทําเป็นเม็ดทําเป็นแคปซูลมีชื่ออย่างนี้มีการกล่าวอ้างสรรพคุณแค่นี้มีขนาดวิธีใช้อะไรพวกนี้พวกนี้ก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพที่สามารถขายได้ทั่วไปนะฮะหรือไม่ได้เปป็นนนไตามั้ กลุ่มสําหรับในเรื่องของการกล่าวอ้างทางสปปรรพคุณพวกเนี้ยเช่นผิวหนังกล้ามเนื้อระบบขับถ่ายพวกนี้มีอยู่ประมาณ1ิบกว่ากลุ่มพวกนี้นะครับก็ได้รับการยกเว้นถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรขายทั่วไปนะอันนี้คือเรื่องใบอนุญาตละนะฮะส่วน GMP ตอนนี้ GMP เรากําลังยกล่างอยู่นะครับรับฟังความคิดเห็นไปเราเปลี่ยนใหม่ละนะครับผลิตภัณฑ์เนี่ยเราแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งเขาเรียกผลิตภัณฑ์ความเสี่ยงสูงซึ่ง คำว่าความเสี่ยงสูงนี่เราเน้นที่เป็นความเสี่ยงในเรื่องของการผลิตนะครเช่นทําผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่เป็นรูปของยาฉีดก็ดีรูปของพวกใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบสูงเท่านั้นนะครับอันนั้นเราจะบังคับว่าต้องใช้ GMP แบบเดิมก็คือ GMP ตาม PICs นะฮะแต่ว่าจะมีข้อบังคับแค่ทําแค่พาร์ทหนึ่งก็ตามแอนเด็ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นทีนี้ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงละนะฮะ ตอนนี้เราพยายามยกล่างอยู่ใช้เว่าความเสี่ยงต่ําแต่ให้รู้กันนะครับว่าความเสี่ยงกลุ่มที่2เนี่ยคือพวกที่ไม่ใช่เสี่ยงสูงก็คือพวกที่ทําโรงงานยาแผนโบราณทั่วๆไปตอนนี้แหละที่เดิมใช้ภาคผนวกขอไข่นะฮะในตัวหลักเกณฑ์ที่เราจะกําหนดใหม่ตอนนี้เราจะใช้ g m p ตามแนวทางของอาเซียนซึ่งเราคิดว่าหน้าที่จะทําให้ผู้ประกอบการสามารถที่จะปฏิบัติ ตามได้ง่ายกว่านะครับแล้วก็สามารถที่จะออกหนังสือรับรอง GMP ให้กับผู้ประกอบการได้แต่อย่างไรก็ตามในตัวร่างประกาศที่เราคิดไว้นะครับถ้าเป็นผ,ผู้ผลิตขนาดเล็กนะฮะแล้วก็ทําผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ความเสี่ยงสูงเนี่ยเราจะมีบทเฉพาะการไว้5ปีนะครับว่าให้เขาทําเฉพาะมาตรฐาน GMP เฉพาะบางหมวดเท่านั้นนะตอนนี้กําลังเชียร์ลงอยู่อีกอันนึงถ้าเป็นการทําวัตถุดิบนะฮะไม่ใช่ finish product เราจะแบ่งเนี้ย ถ้าทำวัตถุดิบที่ถึงขั้นที่เป็นเขาเรียกว่าแอคทีฟมาสติคอลอินเกีย i เลยเช่นท่านไปสกัดตัวอะไรเดียเอาสมุนไพรตัวชิงเฮาสู้อย่างเงี้ยสกัดออกมาเป็นตัวเกิดจะเป็นสารเคมีเพียวๆแล้วอันนั้นค่อนข้างที่จะต้องเป็นแอดวานซ์เทคโนโลยีใช่ไหมผู้ผลิตก็ต้องใช้ GMPPICS แต่ถ้าเป็นการผลิตสมุนไพรทั่วๆไปนะไม่ว่าจะเป็นการสกัดแบบยาบเป็นการทําแบบเอ่อเอามาทําให้เข้มข้นแค่นั้นเองพวกนี้เนี่ย ใช้ GMP ตามไกด์ไลน์ของ WHO นะซึ่งก็จะทำให้ใช้มาตรฐานที่มันมีความยืดหยุ่นมากขึ้นอันนี้ตัวล่างเนี่ยกำลังรับฟังความคิดเห็นอยู่นะครับซึ่งถ้าใครมีความเห็นต่างไงก็ลองเสนอได้นะครับเขายังเปิดโอกาสให้เสนอความเห็นได้อยู่นะฮะส่วนเรื่องใครที่เป็นคนมาคุมนะฮะตอนนี้เราแบ่งนี้ครับว่ายานะครับก็มียาแผนไทยยาแผนจีนนะครับยาพัฒนาจากสมุนไพร แล้วผลิตภัณฑ์สุขภาพนะครับก็มีทั้งที่เป็นรับประทานกับใช้ภายนอกใช้ภายนอกตอนนี้เราย็จะบัญญัติสพับขึ้นมาหนึ่งเรียกว่าเวชสําอางสมุนไพรแล้วก็วัตถุดิบนะฮะคนที่เข้ามาคุมตรงนี้เป็นตารางไว้แล้วกันนะครับว่าถ้าเป็นเรื่องของยาแผนโบราณคนที่คุมก็คือเภสัชหรือหมอแผนโบราณน,นะฮะถ้าเป็นยาพัฒนาจากสมุนไพรคนที่มาเป็นผู้หน้าจัดการก็คือเภสัชแผนปัจจุบันแต่ถ้าเป็นพวกเกลือกลุ่มสุขภาพอาจจะเป็นทั้งเภสัชแผนไทย เภสัชแผนปัจจุบันหรือแม้กระทั่งคนที่จบวิทยาศาสตร์ทางด้านการอาหารนะครับหรือตามที่เลขาธิการประกาศกําหนดเป็นคนมาดูแลตรงนี้ได้วัตถุดิบก็เหมือนกันนะครับแล้วแต่ประเภทของวัตถุดิบที่ท่านทำนะฮะถ้าทําวัตถุดิบที่เอามาใช้ในเรื่องของยาแผนไทยอะไรพวกนี้คนที่ดูแลก็จะเป็นเภสัชแผนโบราณน,นะครับแต่ถ้าเป็นวัตถุดิบที่ค่อนข้างที่จะเอามาใช้สําหรับเรื่องของยาพัฒนาจากสมุนไพรคนที่ดูแลก็อาจจะเป็นเภสัชแผนปัจจุบันนะเรื่องนี้ก็ กำลังรับฟังความคิดเห็นอยู่นะครับแล้วก็อาจจะยังมีประเด็นนิดๆหน่อยๆแต่ให้รู้กันนะครับว่ากฎหมายลูกที่เกี่ยวข้องกับพวกนี้มันมีประมาณนี้ครับส่วนขายหลักการก็จะคล้ายๆกันผมคงจะไม่ลงรายละเอยียดนะพวกเราไปดูในสไลด์อีกทีนึงแล้วกันนะฮะนี่คือจบเรื่องการขอแบอนุญ,ญาตอีกเรื่องหนึ่งที่พวกเราอยากจะรู้ก็คือเรื่องการขออนุญาตผลิตภัณฑ์นะฮะในตัวกฎหมายใหม่เนี่ยเปลี่ยนวิธีการอนุญาตผลิตภัณฑ์สู่ท้องตลาด เป็นสามแบบด้วยกันนะครับถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบไม่ซับซ้อนนะมีสูตรมีชัดเจนมีข้อกำหนดอะไรพวกน,นี้ชัดเจนเนี่ยเราใช้วิธีเรียกว่าจดแจ้งนะอย่างที่ผมกล่าวไปวเมื่อกี้นเนาะมีการทําเป็นโพสต์สีลิสต์ต่างๆนะครับเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถที่จะปฏิบัติตามเนี่ยแล้ววิธีการอ p พรูฟก็คือมาแจ้งเฉยๆนะทางนี้ก็จะออกเลขแล้วคุณก็สามารถที่จะทําผลิตภัณฑ์ออกสู่ท้องตลาดได้เลยแต่ ถ้ามีรายละเอียดมากกว่าที่เราอนุญาตหน่อยหนึ่งนะฮะแต่ยังไม่ถึงขั้นแบบว่าเปลี่ยนไปเลยนะฮะเราจะใช้วิธีอันที่สองเขาเรยวิธีแจ้งรายละเอียดเช่นเราบอกว่าผลิตภัณฑ์ของคุณต้องทำเป็นลักษณะที่เป็นแคปซูลแต่คุณอยากจะปรับเป็นลักษณะที่ทำเป็นเม็ดขึ้นมาเนี่ยนะฮะก็สามารถที่จะมาขอแอปพรูฟได้แต่ใช้วิธีที่เรียวกว่าแจ้งรายละเอียดก็คือดูเฉพาะสิ่งที่คุณ ดีเวไตไปจากตัวหลักเกณฑ์ที่เราเคยอนุญาตนะครับมันก็จะทาให้การอนุญาตผลิตภัณฑ์สะดวกแลวก็รวดเร็วขึ้นนะครับสุดท้ายก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่เข้าตามเกณฑ์พวกนี้เลยนะฮะก็ยังใช้วิธีการแบบที่ผ่านมาก็คือใช้วิธีการขึ้นทะเบียนนะฮะตัวประกาศนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องการขึ้นทะเบียนอย่างที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้เนาะผลิตภัณฑ์สมุนไพรมันจะแบ่งเป็นสมก้อนใหญ่ๆนะฮะตัวประกาศเนาะนี้ที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้นะถ้าจดแจ้งก็คือพวกที่อยู่ในโพสิบลิสต์ไม่ว่าจะเป็นพวก ยาก็ดีพวกอาหารเสริมก็ดีนะครับถ้าดีเวตไปจากเกณฑ์เรื่องของการจดแจ้งก็ใช้วิธีแจ้งรายละเอียดแล้วถ้านอกเหนือจากนั้นก็ใช้วิธีการขึ้นทะเบียนนะครับแล้วเราก็มีการกําหนดเกณฑ์ในการที่จะอนุญ,ญาตผลิตภัณฑ์ตามประเภทของผลิตภัณฑ์รายละเอียดพวกนี้ผมข้ามไปก่อนนะครับไพ้ให้พวกเราไปดูกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะฮะอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะให้พวกเราเห็นก็คือในกระบวนการพิจารณาผลิตภัณฑ์นะฮะเพื่อจะทําให้การอนุญ,ญาตผลิตภัณฑ์นี่มันมีความรวดเร็วมากขึ้น นะมาตรา54ของกฎหมายนี้นะครับให้นอกจากอยจะเป็นคนพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์แล้วสามารถที่จะมีการขึ้นบัญชีผู้เชี่ยวชาญในการที่จะมาช่วยอยในการอนุมัติผลิตภัณฑ์ได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะเก็บค่าใช้จ่ายนะฮะจากเดิมเวลาที่เรามาขออนุญาตผลิตภัณฑ์เนี่ยมีแค่จ่ายเรื่องของค่าธรรมเนียม ในตัวกฎหมายใหม่อันนี้รัฐมนตรีสามารถกําหนดเรื่องของค่าใช้ใจ่ายที่จะจับเก็บจากผู้ที่มายื่นคําขอได้แล้วค่าใช้ใจ่ายที่จัดเก็บตรงนี้แหละก็สามารถที่จะามาจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการประเมินของผู้เชี่ยวชาญที่เราแต่งตั้งอันนี้ตรงนี้ก็เป็นนวัตกรรมที่ทําให้การทํางานของออยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาผู้เชี่ยวชาญมาใช้ในการเที่ดําะเนินการตรงนี้ได้มากขึ้นนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือ ทุกคนก็คงถามนะว่าแล้วช่วงเปลี่ยน่านตรงนี้ทำยังไงนะฮะในตัวบทเฉพาะการเองเราก็จะกําหนดให้นะครับว่ากฎหมายอะไรตามกฎหมายยาก็ดีหรือกฎหมายอาหารก็ดีที่ยังใช้ได้อยู่เนี่ยก็ใช้ไปก่อนนะครับจนกว่าอย่างที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้สองปีปุ๊บกฎหมายใหม่ทั้งหมดจะออกนะครับซึ่งตัวกฎหมายนี้เราก็คิดว่ามันจะทําให้สามารถที่จะช่วยในเรื่องของการที่จะสร้างเศรษฐกิจจากสมุนไพรได้นะครับอีกเรื่องหนึ่งสุดท้าย การอนุญาตผลิตภัณฑ์นะครับที่พวกเราเป็นกังวลก็คือเรื่องคุณภาพนะครับโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์สุขภาพซึ่งตัวคุณภาพเนี่ยสมุนไพรก็จะมี3เรื่องคือ 1. ตัววัตถุดิบอันที่ 2. คือเรื่องของตัวมาตรฐานของตัว finish product แล้วก็สุดท้ายก็คือมาตรฐานของการผลิตนะฮะในที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะกําหนดนะครับเพราะถ้าเป็นพวกตำรับยาโบราณต่างๆวัตถุดิบเนี่ยมันจะต้องเป็นไปตามสเปคที่กําหนดนะฮะ คุมแค่นั้นเองนะฮะมันก็ทําให้มีปัญหาตรงเนี้ยว่าถ้าเกิดเขามีการทําวัตถุดิบที่มันไม่ได้เป็นไปตามสเปคที่ตํารายาที่มติประกาศพวกนี้จะทํำยังไงนะฮะเพราะในตัวหลักเกณฑ์ใหม่ตรงเนี้ยเราจะกําหนดให้นะครับว่าเวลาที่จะมาขออนุญาตตัวผลิตภัณฑ์นั้นวัตถุดิบต้องให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะครับแล้วข้อที่สําคัญก็คือเนี่ยฮะถ้ามันไม่ได้อยู่ในฟอร,ร์มโคเปียอย่างน้อยสุด ผู้ประกอบการจะต้องไปทำเขาเรียกว่าตัวรายละเอียดของตัววัตถุดิบตั้งแต่ตัว d e s c r i p t i o n วิธีการตรวจเอกลักษณ์วิธีการตรวจองค์ประกอบหลักถ้ามีนะครับแล้วก็ตรวจข้อกําหนดเรื่องการปนเปื้อนต่างๆที่เราให้ความสําคัญตอนนี้คือเรื่องการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์กับเรื่องของการปนเปื้อนโลหะหนักนะฮะแนวทางนี้มันจะคล้ายๆกับแนวทางของ EU ก็จะเขียนคล้ายๆกันนะครับซึ่งของ EU เก็จะแบ่งวัตถุดิบออกเป็น2ก้อนก้อนหนึ่งก็เรียก เฮอร์บซับแซนก็คือวัตถุดิบจริงๆเลยนะฮะอีกอันหนึ่งที่พวกเรากำลังสนใจอยู่ต่างประเทศเขาเรียก h e r เฮอร์บัลปรปภัณคุณเอาวัตถุดิบนั้นมาแปลสภาพเช่นทำเป็นสารสกัดก็ดีทำเป็นลักษณะบดเข้มข้นอะไรพวกนี้ก็ดีเนะี่ยก็ต้องมีการคุมมาตรฐานนะครับซึ่งหลักการการคุมก็จะคล้ายๆกับคุมวัตถุดิบเมื่อกี้นะฮะแต่ถ้าเป็นเฮ b ร์บัลปรปภัณฑ์ที่สำคัญก็คือคุณต้องมีการบอกในเรื่องของถ้าเป็นสารสกัด ก็ต้องบอกในเรื่องของวิธีการสกัดแล้วก็บอกในเรื่องของ extraction ratio อะไรพวกนี้ได้นะครับแล้วก็มีการควบคุมมาตรฐานต่างๆคล้ายๆกับเรื่องของวัตถุดิบนะฮะซึ่งสุดท้ายเนี่ยมันก็จะมาโยงกับตัวมาตรฐานของสถานที่ผลิตนะฮะก็ต้องให้เป็นไปนตาม GMP ที่เราจะประกาศกำหนดที่กล่าวไปเมื่อเกีย้ยนะครับรวมถึงเรื่องของตัวสเปคของตัว finish product ทั้งหมด ก็คงจะอยากให้พเราเห็นภาพแค่เนี้ยนะครับว่าในตัวภายใต้พรบผลิตภัณฑ์สมุนไพรเองตอนเนี้ยเราก็จะเน้นคุมไปที่ตัวผลิตภัณฑ์สมุนไพรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาในเรื่องของเสริมสุขภาพนะครับแล้วก็ขนาดเดียวกันเองการกํากับดูแลตอนนี้ก็จะให้ความสําคัญกับการควบคุมตัววัตถุดิบมากขึ้นนะครับแต่ตัวหลักเกณฑ์ต่างๆเนี่ยเรากําลังจะพยายามที่จะเซตให้มันมีความยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะามาใช้สร้างความมั่นใจในตัววัตถุดิบแล้วก็ตัวฟิ n ิชโปร product นะครับแต่ วิธีการรับรองยังไงนะครับแล้วก็เกณฑ์ในการที่อยอจะทําร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนรงนเนี้ยเดี๋ยวคงจะมีเซ็กชันอีกถัดหนึ่งที่จะมีวิทยากรมาเล่าให้ฟังนะครับแล้วเดี๋ยวตัวประเด็นคําถามต่างเดี๋ยวขออนุญาตเก็บแล้วก็รวมตอบในในในเซ็กชันท้ายแล้วกันนะครับก็ขออนุญาตขอบคุณครับค่ะขอขอพบพระคุณท่านผู้ทรงวินิจนะคะในลำดับถัดไปค่ะขอเรียนเชิญคุณนัตยาศรีทับทิมผู้อำนวยการกลุ่ม กำหนดมาตรฐานสมุนไพรสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยท่านจะมาบรรยายให้พุกท่านรับฟังในหัวข้อมาตรฐานสารสก,กัดสมุนไพรขอเรียนเชิญคุณนัตยาค่ะค่ะก่อนอื่นก็ต้องขออนุญ,ญาตสวัสดีนะคะผู้ในการศูนย์นาโน,โนนะคะที่ให้เกียรติมาบรรยายในวันนี้ให้ เชิญดิฉันให้มาบรรยายในวันนี้นะคะรวมทั้งขอสวัสดีวิทยากรทุกท่านด้วยแล้วก็สวัสดีผู้ที่รับฟังตอนนี้ทั้งทางบ้านและอาจจะมีในห้องส่งบ้างเล็กน้อยนะคะวันนี้ก็คงจะมาเล่าเกี่ยนับมุมของสอมอ,อนะคะเรื่องของการทํามาตรฐานสารสก,กัดสมุนไพรนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย บางท่านเนี่ยอาจจะตกใจว่าเอ๊ะอยู่ๆสมอลุกขึ้นมาทําอะไรเนี่ยเกี่ยวกับสมุนไพรนะคะในอดีตเนี่ยก่อนน่าจะปี60เนี่ยสมอ,อไม่เคยมีมาตรฐานสมุนไพรแบบโดดเด่นแบบนี้มาก่อนเลยอ <laughs> ยู่ๆเอ๊ะทำไมสมอลุกขึ้นมาทํามาตรฐานสารสกัดสมุนไพรเออเรามาดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะเออความเป็นมานะคะความเป็นมาก็ก็เรามาดูเรื่องของ เริ่มต้นเลยก็คือณวันนั้นเนี่ยที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าเราเรามีการมีคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรเกิดขึ้นนะคะโดยคณะเนี่ยก็คือมีนายกเนี่ยเป็นประธานนะคะตอนนั้นก็มีการเ,เขาเรียกว่าสมุนไพรเริ่มบูมเกิดขึ้นในประเทศบ้านเรานะคะก็มีการเรียกว่าพยายามจะหาว่าเออทำอยังไงให้สมุนไพรบ้านเราเนี่ยมันเกิดเป็นเขาเรียกว่าสามารถที่จะ นำขับเคลื่อนไปได้ไกลมากกว่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้นะคะวันนั้นก็เลยเป็นเหตุให้ว่าเรารู้กันขึ้นมาดูว่าเออเราจะทำยังไงดีก็เกิดมีการคิดว่าก่อนที่เราจะทำกับสมุนไพรเนี่ยเรามาหาโปรดักชั่นเปี้ยนกันก่อนว่าโปรดักชั่นเปี้ยนตัวไหนเพราะสมุนไพรในบ้านเราจริงๆมีเยอะมากนะคะถ้าเราจะทำทั้งหมดเลยเนี่ย ทีเดียวเนี่ยเป็นไปไม่ได้แน่ๆเราก็เลยลุกขึ้นมาว่าเราต้องมาดูกันว่าโปรดักชั่นเปี้ยนของเราเนี่ยคืออะไรนะคะโดยณนะตอนนั้นเนี่ยเราก็คิดกันว่าเราต้องมาดูในมิติต่างๆกันเช่นดูในเรื่องของมิติด้านศักยภาพมิติด้านความต้องการมิติของในเรื่องของออความสนใจอะไรเงี้ยนะคะแล้ววันนั้นก็ค้นหากันจนเจอนะคะสตัวตอนนั้นนวันนั้นก็คือเจอว่าเป็นกระชายดำเป็นขมิ้นชนันบบกแล้วก็ไผ่อา้าวแล้วมาถึงสมอได้ยังไงเดี๋ยวติดตามต่อไป ะะมันอยู่ๆมาอยู่กับสมอได้ยังไงนะคะนี้วันต่อมานะคะก็เริ่มมายัางไม่จบเรื่องเดิมนายกรัฐมนตรีท่านก็สั่งการบอกว่าวันที่11สิงหาคมนะคะปี58เนี่ยก็สั่งการว่าให้กระทรวงสาธารณสุขนะคะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงสาธารณการ,รกระทรวงเกษตรกระทรวงพาณิชย์นะคะก็จะต้องช่วยกันเร่งที่จะทำยังไงที่มันเชื่อมโยงกันให้ขับเคลื่อนสมุนไพรตัวเนี้ยให้ เกิดเขาเรียกว่าโควงจรน,นะคะอย่างยั่งยืนเลยนะคะก็เลยเรียกทุกหน่วยงานมาหารือกันนะคะแล้วก็จัดทำเป็นแผนแม่บทขึ้นมาเรียกว่าแผนแม่บทสมุนไพรฉบับที่1พศ2560ถึง25 2564ก็คือปีนี้จบแล้วนะคะแต่เรากำลังทำฉบับที่สองกันอยู่กำลังล่างกันอยู่ยตอนนี้นะคะก็ยังขับเคลื่อนอยู่นะคะก็มาเกี่ยวข้องแล้วเห็นยังคะเข้ามาที่กระทรวงอุตสาหก,กรรมแล้ว <laughs> คราวนี้พอมากระทรวงอุตสาหกรรมคนที่จะเกี่ยวข้องได้ก็หนีไม่พ้นสมอนะคะเพราะอะไรเพราะว่าคือคือวันนั้นก็คือกรมการแพทย์แผนไทยกับการแพทย์การแพทย์ทางเรื่องนี่แหละค่ะของของสารสนุกนี่แหละลก็มาหาสามอนะคะก็หาสามอบอกว่าอยากให้สมอช่วยทำสมุนมาตรฐานสมุนไพรเพราะอะไรเพราะว่าไปเขียนโยงอยู่ในยุทธศาสตร์ที่สอง ว่าพี่อาสามบอกว่าต้องพัฒนาสมุนไพรเนี่ยอุตสาหกรรมสมุนไพรไทยเนี่ยให้มีคุณภาพในระดับสากลเอาแล้วมาตรงนี้แหละเนี่ยมันก็จับมาทิ้งที่สมอจนได้คําว่าจะไปสู่ระดับสากลได้มีมาตรฐานในระดับสากลได้เนี่ยมันต้องเป็นมาตรฐานไทยก่อนนะคะตรงนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นแหละที่ว่าสามออ่ะเมื่อให้สมอเข้ามายุ่งก็ยินดีรับนะคะก็เป็นจุดเริ่มต้นนะตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานะคะ นั่นนั้นเองนะคะเราก็มีการลงนามทําความร่วมมือกับทางเ,ออเขาเรียกว่ากรมการแพทย์แผนไทยแล้วก็การแพทย์ทางเลือกนะคะเพื่อที่จะร่วมกันขับเคลื่อนแล้วก็กําหนดมาตรฐานสมุนไพรกันขึ้นมานะคะโดยเราจะนําร่องก่อนนะคะ ในช่วงแรกก็คือ4ตัวแรกที่เราคิดกันใน o d ักเชมเปี i ยนนั้นนะคะเราก็ลงนามเขาเรียกว่ากันเมื่อวันที่19กัน,นยายน2559นะคะก็เป็นจุดเริ่มของการที่เราเริ่มกลับเข้ามาสนใจในมาตรฐานสมุนไพรแล้วนะคะตอนนี้เห็นแล้วสมอเริ่มแล้วนะคะคราวนี้พอเริ่มต้นเนี่ยพอเราได้รับเรื่องได้รับโจทย์มาแล้วว่าเราต้องทำมาตรฐานสมุนไพรแล้วคราวนี้ เราก็มาดูว่าเราต้องมีคณะกรรมการวิชาการโดยรูปแบบของสมอเนี่ยมันเป็นในรูปแบบของคณะกรรมการวิชาการนะคะเราก็ไปแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการขึ้นมาหนึงคณะคือคณะกวที่74นะคะคือสมุนไพรนะคะเราก็ตั้งชื่อว่าสมุนไพรแล้วก็ในคณะกรรมการนี้ก็จะมีการแตกเป็นอนุย่อยๆมา3อนุด้วยกันอนุแรกเลยที่เราตั้งเลยก็คือผลิตภัณฑ์ทางด้านน้ามันหอมระเหยนะคะ อน,นุตัวที่สองเราก็ทําในเรื่องของสารสกัดสมุนไพรนะคะล่าสุดเลยน้องล่าสุดเลยเพิ่งมาเร็วนี้เองนะคะก็คือผิดพัน์สารสกัดจากกัญชงตอนแรกว่าจะไม่เอามาในงานนี้ละเอ๊ะว่าถูอเวทีหรอเปล่า <laughs> แล้วว่าเออไหนไหนไม่มาแนละ้วก็เอามารวมทั้งทีเดียวเลยก็เลยเอาเรื่องสารสกัดจากกัญชงเข้ามาพูดด้วยเลยนะคะแต่แตะๆนะคะ อันนี้เรามาดูนิดนึงว่ารูปแบบของการกําหนดมาตรฐานของสมุนไพรของสมอ,อเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะตัวสมอ,อเองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยหน่วยงานเราไม่มีองค์ความรู้ทางด้านสมุนไพรนะคะเพราะเราไม่ได้วางแผนมาเลยว่าตั้งสมอ,อมาแล้วจะทำมาตรฐานสมุนไพรมาก่อนนะคะเมื่อเมื่อมันต้องมีการทำมาตรฐานสมุนไพรเราก็เลยเอ่อก็จะก็มีหน่วยงานที่มาช่วยเราอยู่นะคะคือเอ่อบางเรื่องเราทําเองได้นะคะเราก็ใช้อนุ กว74ทับหถึงสเนี่ยเป็นคนทำเองโดยใช้ทีมงานเลขาจากเจ้าหนี่สมอ,อน,นะคะแต่ในบางเรื่องเนี่ยเราทำไม่ได้เราก็มีหน่วยงานย่อยที่มาช่วยเราที่เราเรียกว่า SDO SDO นะคะก็คือ Standard d e v e l OP m e n t Organization หรือบางทีก็เรียกกันว่าสมอ,อน,น้อยนะคะอันนี้ก็จะมาช่วยเราทีนี้ตัว SDO เองเนี่ยก็จะมี2ขั้น ขั้นต่ำกับขั้นสูงขั้นต่ำก็คือว่าเขาเนี่ยก็คือจะไปทำแค่เพียงเอออาจจะทำแค่ประมาณแค่เป็นร่างแรกก่อนนะคะหลังจากนั้นก็ส่งให้สมอทำต่ออีกนะคะ กับอีประเภทหนึ่งก็คือเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญแล้วก็สามารถจะทําจนถึงขั้นที่ให้สมอแค่กันกรองแล้วก็ประกาศได้เลยนะคะจริงๆและหน่วยงานที่ช่วยสมอทำมาตรฐานตอนนี้เกี่ยวกับสมุนไพรนะคะก็จะมีหลักๆก,ก,ก็คือกรมการแพทย์แผนไทยนะคะซึ่งทําเยอะมากให้กับเรานะคะแล้วก็จะมีอีกส่วนก็คือกรมวิทยาศาสตร์บริการซึ่งสมุนไพรเนี่ยทำให้แตกกองเยอะแยะมีผู้มีในการกองเกิดขึ้นมาใหม่ๆหลายกองเลยนะคะแม้ทั้งกรมวิทยาศาสตร์บริการเองตอนนี้ก็ เกิดกองสมุนไพรขึ้นมาเขาก็ช่วยเราทํามาตรฐานนะคะล่าสุดก็กาลังทํามาตรฐานสารสกัดมหาดอยนะคะนี่ก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่เป็น SEO ให้กับสมอนะคะอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือตัวสวทชอเองนั่นแหละคะ่ะก็คือหน่วยงานที่เรียกว่านาโน นาโนเองก็เป็นคนช่วยสมอทรมาฐานนะคะแต่เขาก็ทําแบบไฮเอ็นเนาะเขาเขาเขาทำอนุภาคนาโนเขามากกว่าสมุนไพที่เราทํากันอยู่นะคะก็จะเป็นพวกอนุภาคนาโนเดี๋ยวเรามาดูว่ามันเป็นยังไงนะคะแต่ก็ก็ก็ต่อยอดกันมาเรื่อยๆนะคะนะคะทีนี้ต่อไปเราก็มาดูในส่วนของนะคะคลิกไม่ไปอ่าเดี๋ยวนะคะ,คะ,ะ,ะ,คะภาพมันขยื่อนนิดนึง ทางบ้านจะไม่เห็นเดี๋เด้อเดเดเรื่อนนิดหนึง่งเรื่อนนิดหนึ่งอ่าเดี๋ยวนะคะเทคน,คนิคนิดนึงดูภาพมันจะอ๋อโอเคนยถึงไหนแล้วเนี่ยอ่าคราวนี้นะคะเรามาดูนิดนึงว่าเออสมอเนี่ยพอเริ่มทำมาตรฐานสมุนไพรแล้วเนี่ยในปีนั้นเองเราก็ออกแบบกันว่าสมุนไพรของสมอเนี่ย จะมีอยู่สองเรื่องหลักๆก็คือเป็นเรื่องของสารสกัดส,สมุนไพรนะคะกับอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องของน้ํามันหอมระเหยรูปแบบของการทํามาตรฐานที่เป็นสารสกัดส,สมุนไพรเนี่ยเราก็จะ,ก <c oughs> จะมีหลักๆก็คือจะมีหัวข้อที่สํคาคัญอยู่ประมาณเอ่อเอ่เอเริ่มแรกเลยก็จะมีเรื่องของคุณลักษณะนะคะคุณลักษณะของสมุนไพรว่ามันเป็นยังไงนะคะสมุนไพรทุกชนิดจะมีจุดที่เรียกว่าสา,สา,ารสําคัญอยู่ หรือถ้าไม่มีสารสังพันธ์มันต้องมีอะไรสักตัวหนึ่งที่เป็นตัวบ่งบอกว่าอันนี้คือสมุนไพรตัวนี้นะคะนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าคุณลักษณะที่ต้องการของสมุนไพรตัวนั้นนั้นเราจะมีหัวข้อลักษณะทั่วไปนะคะมีเรื่องของสิ่งแปลกปลอมนะคะและสมุนพันธ์บางอย่างเนี่ยถ้าเป็นผงเนี่ยมันจะมีเรื่องของปริมาณความชื้นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะแล้วก็สารเคมีที่สําคัญนะคะที่เป็นตัวชี้บ่งว่าตัวเนี้ยคือใบบก ตัวนี้คือขมิ้นชันนะคะตัวนี้ต้องมีอยู่แล้วก็ในเรื่องของสุขลักษณะนะคะในส่วนของเรื่องของการบรรจุการชักตัวอย่างนะคะรวมถึงการทดสอบซึ่งส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นในเรื่องของสิ่งแปลกปลอมนะคะเราจะโยงไปที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะเนื่องจากว่าสารสก,กัดสมุนไพรคือมาตรฐานของสมอเนี่ยจะไม่เหมือนกับมาตรฐานทั่วไปตรงที่ว่าเราเป็นแค่วัตถุดิบ เรายังเป็นเขาเรียกว่า intermediate raw material อยู่นะคะเพราะฉะนั้นใครที่เออาสารสกัดสมุนไพรที่ได้มอกอของเราไปเนี่ยจะเข้าปากเลยไม่ได้ ะะเขาจะต้องไปผ่าอุตสาหกรรมอีกเช่นถ้าเขาทำเอาสารสกัดขมิ้นชันผงของสมอไปใช้เนี่ยเขาต้องดูก่อนว่าเขาจะใช้ในอุตสาหกรรมอะไรถ้าเขาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารนะคะเขาก็ไปเปลี่ยนไปตามพรลบออาหารถ้าเขาไปใช้ในเครื่องสําอางก็เครื่องสําอางนะคะสาเหตุที่ทําไมสารสกัดสมุนไพรของสมอาาจึงไม่สเปซิฟิกลงไปเลยว่าเป็นขมิ้นชันสําหรับเครื่องสําอางขมิ้นชันสําหรับอาหาร อนนั้นก็เกิดว่าออผู้ประกอบการก็บอกว่าไม่ได้หรอกพี่พี่กําหนดอย่างเงี้ยผมอยู่ไม่ได้หรอกเพราะว่าโรงงานน่ะเขาไม่สามารถทาสารสกัดรองรับสําหรับอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งได้นะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือสารสกัดเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าทำเนี่ยเขาก็อยากจะส่งออก ะะเป็นวัตถุดิบกลางๆไปก่อนแล้วก็ใครจะไปใช้ทําไปเจือจางไปอะไรก็เรื่องของแต่และอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็ไปเจอกฎหมายตามที่อุตสาหกรรมนั้นๆกาหนดอ,อีกทีหนึ่งนะคะก็เป็นแบบนี้มานะคะส่วนถ้าเป็นในส่วนของน้ำมันหอมระเหย,ยก็คล้ายๆกันนะคะแต่มันจะดูในส่วนของเรื่องของคุณลักษณะทางฟิสิกมากหน่อยนะ ะะถ้าเป็นในส่วนของน้ำมันหอมระเหยนะคะก็จะมีคุณลักษณะทางเคมีพวกสารสําคัญก็ยังอยู่นะคะส่วนหลักอื่นๆการบรรจุการทดสอบการชักตัวอย่างเกรร็ดสินอะไรพวกนี้ก็จะเหมือนเหมือนกันกับสารสกัดสมุนไพรนะคะทีนี้มาดูว่าจริงๆแล้วเรามีแผนเนี่ยการทําสารสกัดสมุนไพรทั้งที่ เราทําเองด้วยแล้วก็ให้ s อ o ทีโทำนะคะซึ่งส่วนใหญ่จะหนักไปทางอรมการแพทย์จะช่วยอะไรเยอะมากนะคะล้วก็มีแผนวางไว้แต่ว่าก็บางเรื่องบางปีก็อาจจะมีเรื่องของว่าผู้ประกอบการไม่พร้อมผู้ประกอบการไม่มีวัตถุด,ดิบไม่อพออะไรต่างๆนานาเราก็อาจจะทิปแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้นะคะนี่คือแผนที่เราวางไว้ในในตอนนั้นนะคะ คราวน,นี้เรามาดูผลงานที่ผ่านมาบ้างเออที่เราทํามาเนี่ยตั้งแต่ปี60จน64เลยเนี่ยนะคะเราก็มีการทํามาเยอะอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่ามาตรฐานของเราเนี่ยสมุนไพรเนี่ยมันจะมีความพิเศษอย่างหนึ่งตรงที่ว่ามันเป็นงานวิจัยนะคะถ้าส,ส่วนใหญ่นะคะเป็นงานวิจัยงานงานที่เกิดจากการพวกอาจารย์ทํามาหรือการวิเคราะห์ l a บต่างๆที่เขาทามาแล้วก็ส่งข้อมูลมาให้เราเพราะฉะนั้นตรงนี้ จึงจึงช้าหน่อยมาตรฐานที่ไม่มีเลสเ e ลสมันจะต้องดูรายละเอียดมากหน่อยเพราะฉะนั้นมาตรฐานจึงออกมาไม่ได้เยอะมากนะักนะคะเราลองมาดูว่าที่ผ่านมาตั้งแต่ปี60นะคะจนถึง64เนี่ยเรามี6,4นี่ยังยังยังมีหลายหลายเรื่องที่ยังค้างอยู่นะคะนะคะอันนี้ก็คือเรื่องที่ค้างท่อจาก63มาแล้วว่าจบ64นะคะเราทำไปได้กี่เรื่องกันแล้วนะคะ อย่างกรณีของปีตั้งแต่ปี61ถึง64เนี่ยถ้าแบ่งกลุ่มตามชนิดของสารสกัดนะคะเราก็จะมีสารสกัดสมุนไพรเนี่ยมีทั้งหมด11เรื่องด้วยกันล่าสุดเลยนะคะก็คือสารสกัดน้ำมันเมล็ดกัญชงสารสกัดน้ำมันกษนะะิษนาสองตัวนี้ก็เพิ่งออกออผ่านกรรมการนะคะออกมาหมาดๆนะคะก็สารสกัดสมุนไพรตอนนี้เราก็มีทั้งหมด11เรื่องด้วยกันนะคะ หลักการทำมาฐานก็จะคล้ายๆกันนะคะหาให้ได้สารสําคัญมันคืออะไรนะคะแล้วก็สารปนเปื้อนก็เป็นไปตามบุตสากรรมที่เขานําไปใช้นะคะส่วนตัวน้ำมันหอมระเหยน้ำมันหอมระเหยนี่เราจะเยอะหน่อยเนื่องจากว่า ตัวน้ำมันหอมระเหยเองเนี่ยเรามี ISO นะคะ ISO TC 54เนี่ย essential oil นะคะเขาก็มีการทำมาตรฐานในส่วนของน้ำมันหอมระเหยมาด้วยเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะเอาเขาเนี่ยมา adopt ได้ในบางส่วนแต่ว่าก็ไม่สามารถที่ว่าจะรับมาได้ทุกเรื่องเพราะบางเรื่องเนี่ยศักยภาพของบ้านเรายังไปไม่ถึงหรือบางเรื่องเนี่ยบ้านเราไม่จําเป็น ก็ยังไม่ได้เอาเอามาใช้นะคะแต่ก็มีหลายๆเรื่องที่เป็นน้ํามันหอมระเหยที่เราทําเองด้วยนะคะแต่ส่วนใหญ่เทสไม่ตอดเนี่ยเราจะรับของเขามานะคะก็มีตอนนี้มีทั้งหมด18เรื่องแล้วแล้วก็ยังมีตั้งแต่ปี60เนี่ยเราจะมีอยู่ประมาณ29เรื่องแต่นั้นเป็นการรับไอโซมาใช้ในส่วนของน้ำมันหอมระเหยนะคะส่วนใหญ่เป็นมาาถ่ายวิธีทดสอบนะคะ ถ้าเอ่ยชื่อมาบางทีบางคนก็ไม่รู้หรอกโรสแกนนันอะไรก็น้ําหอมก็เฮยชื่อเราก็ไม่คุ้นกันอะไรเงี้ยคะ่ะแต่บางทีเราก็ทํํๆไปเกิดมีใครอยากใช้นะคะแล้วก็เราก็มีบางเรื่องเวลาเราทํามาตรฐานเนี่ยเราไม่ใช่หยิบขึ้นมาทําได้เลยนะคะเราต้องมองหลายๆเรื่องเช่นเราต้องนําชื่อเรื่องเนี่ยไปเสนอบอร์ดก่อนนะคะให้บอร์ดพิจารณาก่อนว่าสมควรที่จะทํำไหมนะคะถ้าบอร์ด พินายและเห็นสมควรว่าเออเราควรทำมาตรฐานเพราะว่าบ้านเราก็แวบมีคนรอใช้อยู่มีความพร้อมมีศักยภาพมองดูแลก็เห็นควรเราถึงจะทําได้ตอนนี้เราก็มีการขออนุมัติมาแล้วบางส่วนประมาณ12เรื่องที่เราขอไว้อยู่ในมือนะคะก็กําลังทยอยทยอยทําอยู่นะคะอย่างนั้นมันหอมระเหยแต่ไร้หอมไทยเนี่ยยากมากเราทำมาหลายปีเลยนะคะ มันมันสุ Duke, ara, ่มตัวอย่างมาเก็บแล้วมันหาความว่าเป็นตะไคร้หอมไทยเนี่ยมันหายากแต่เรามีตะไคร้หอมชวาตะไคร้หอมสีลังกาพอดีไอโซมันทําตะไคร้หอมชวาตะไคร้หอมสีลังกาไว้แล้วมันก็ง่ายก็หยิบหยิบของเข้ามาใช้ได้เลยแต่พอเราจะหาตะไคร้หอมไทยเลวเนี่ยเราก็พยายามทําอยู่เก็บตัวอย่างเยอะๆดูอยู่ว่าอะไรที่เรียกว่าตะไคร้หอมไทยก็ใกล้ข้อแล้วคคดว่าปีนี้คงจะได้แล้วค่ะ ตัวอ,อย่างสารสกัดต,ตัวที่เราจะทําในปี65,64ก็ี่ก็มีหลายตัวนะคะอย่างสารสกัดมหาดนี่ก็กาลังดำเนินการทําโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการอยู่นะคะสารสกัดน้ํามันงาดำเนี่ยก็กาลังทําอยู่โดยกรมวิทยาศาสตร์กรมการแพทย์แผนไทยนะคะก็กาลังทําอยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวผลงานของที่เราออกในปีแรกๆเลยก็คือมก2อ2 6ขีสองห ตัวนี้คือสารสกัดขมิ้นชันผงที่มีสารเคอร์อคิมินอยด์รวมไม่น้อยกว่า80%เโดยมวลนะคะเราก็ได้เขาเรียกว่าได้ความรู้ตอนทำมาตรฐานสารสกัดพวกนี้จากจากสมอที่ไม่เคยทำเลยพอมาทำมรนก็ได้ความรู้ประธานประธานของกวา4์่ะค่ะท่านเป็นรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ท่านก็สอนแล้วว่าถ้าอะไรมันดีเราใช้คาว่าไม่น้อยกว่ามีมากไม่เป็นไรแต่ถ้าอะไรที่เราไม่ต้องการเราจะบอาไม่เกิน เพราะนั่นถ้าอะไรที่เราเจอว่าไม่เกินเนี่ยแสดงว่า มันฮ่ามันไม่ค่อยดีเกินมีมากไม่ดีอันนี้ก็ได้ความรู้ตอนทำมาตรฐานนะคะทำไมสองเล่มนี้ถึงแบ่งออกมาเป็น80%กับ20%ตอนนั้นเราก็มองว่าหลังจากที่เราทำขมิ้นชันที่เป็น80%เป็นไปแล้วเนี่ยมันจะเหลือกาก,ากๆอยู่อะไรพวกนี้ซึ่งเรายังสามารถที่จะสกัดมันออกมาได้อีกที่เขาเรียกกันว่าโอเลโอเรซินอันนั้นก็เลยเกิดเป็นอีกเล่มหนึ่งขึ้นมานะคะอันนี้ก็เป็นโปรดักชแชมเปียนตัวหนึ่งนะคะตัวแรกที่ที่เขาต้องการกันนะคะ ตัวถัดไปเต้มถ,ถัดมาก็จะเป็นเรื่องของม,มก2928 2562ตัวนี้เป็นสารสกัดฟ้าทลายโจรผงนะคะอันนี้ก็จะออกมาอีกตัวหนึ่งบางคนจะเห็นไขยในองค์การตัวนั้มนไม่ใช่ไม่ใช่ของสมอเพราะ,ะสมออย่างกินไม่ได้นะสมอต้องไปไปทำเข้าสู่สาหกรรมแรอะเขาเรียกว่าเข้าสูตรข้าอะไรก่อนแล้วถึงจะออกมาเป็นเอ่อ u c t f ฟิ i s h ช p r o d u ักนะคะตามที่พบรบที่ท่านอาจารย์วินิจว่าเมื่อกี้นี้นะคะของเรายังเป็นวัตถุดิบอยู่ค่ะอีกตัวหนึ่งนะคะก็จะเป็นตัวมก3013คือสารสกัดกระชายดำผงอันนี้ก็เป็นตัวที่ที่ฮิตกันอยู่นะคะอันนี้ก็จะดูในเรื่องของสารเมทอกซีเฟโนอะไรเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ต้องหาให้ได้เราทำมาหาสารสารกัดเราต้องหาให้ได้ว่าอะไรคือตัวของมัน นะคะหาให้ได้ว่าอะไรคือตัวของมันนั่นเราถึงจะทําต่อไปได้นะคะอันนี้ต่อมาก็เป็นในส่วนของน้ำมันหอมระเหยที่เป็น คนสนใจนะคะก็มีห้าตัวก็เป็นน้ำมันหอมระเหยไพรนะคะตัวของน้ำมันหอมระเหยดอกกานพูนะคะแล้วก็น้ำมันหอมระเหยตะไคร้อนนี้เป็นตะไคร้บ้านตะไคร้บ้านนะคะที่เป็นไรยุงอ,อะไรอะไรน,นะคะไม่ใช่เมื่อกี้ตะไคร้หอมคนละอย่างกันแล้วก็น้ำมันหอมระเหยผิวมะกรูดแล้วก็น้ำมันหอมระเหยใบมะกรูดนะคะ ตัวถัดมาในปี่ปีา3ก็ทยอยออกมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีสารสกัดกระเจี๊ยบแดงผงนะคะมีสารสกัดบัวบกผงนะคะเริ่มมีสารสกัดอัญชันผงนะคะมีตัวน้ำมันหอมระเหยตะไคร้ที่เล่าเมื่อกี้นี้ว่าเป็นตะไคร้หอมศรีลังกานะคะแล้วก็มีตะไคร้หอมชวาสองตัวนี้เราก็จะมีเ e ฟเฟลนก็มีไอโซช่วยเราหน่อยนะคะค่ะ บอกเวลาใกล้หมดแล้ว <c oughs> คราวนี้เราก็ไวเร็วๆเลยก็คือล่าสุดปี64นะคะเพิ่งผ่านหมอกหาดเมื่อวันที่16มีนาคมนี้เองนะคะก็คือสารสกัดน้ํามันกิษนาตัวนี้ก็คือมีคนรอคอยอยู่เลยนะคะมีโรงงานเตรียมจะตั้งอยู่ที่จังหวัดตราดจังหวัดจันทบุรีเป็นร้อยกว่าโรงเพื่อจะต้องการให้เราทำมาตรฐานตัวนี้ออกมาเนื่องจากว่าเดิมทีน้ํามันกิษนาเราเป็นคนส่งออกอันดับ3ามของโลก นะคะคอินโดนีเซียอันดับหนึ่งเวียดนามอนดับสองแต่ตอนนี้จีนจะมาแทน,แท,นที่เราแหละ นะคะโดยเราก็ต้องหาอะไรเข้าไปทดแทนก็คือต้องมีมาตรฐานนะคะเพื่อเพื่อทดแทนและชิงกลับมาอันดับ3เหมือนเดิมให้ได้นะคะส่วนที่3มเรื่องนะคะก็จะเป็นในส่วนของกัญชงนะคะซึ่งจะเป็นเทรนที่มาตอนนี้เลยนะคะเราก็นําหน้าไปก่อนที่มเมล็ดมันจะโตให้น้ํามันเรานะคะระหว่างที่กําลังปลูกอยู่มาตรฐานเอามาก่อนนะคะก็คือเราจะมีตัวน้ํามันมเมล็ดกัญชงนะคะแล้วก็มีสารสกัดจากกัญชงที่มี CBD รวมไม่น้อยกว่า3 0กับสาร สกัดกันชงที่มี CV d ดีรวมไม่น้อยกว่า80%นะคะเป็นสี่เล่มล่าสุดที่เราออกมานะคะเอ,อ่อส่วนน้ำมันหอมระเหยอ,อีกมากมายที่เป็นวิธีทดสอบที่เราใช้ ISO นะคะอันนี้ก็ไปเร็วๆนะคะเราออกมาเยอะมากโดยเราใช้วิธีการที่เรียกว่ารีพินรีพินก็คือเรานำมาตรฐานของ ISO มาแล้วก็สรุปข้างหน้าปะบกนะคะแล้วเราก็แนบมาตรฐานของเขาไว้นะคะก็เอาไปใช้ได้เลยนะคะ อันนี้ให้ดูเล่นๆนะคะแต่คิดว่าหลายๆท่านก็คงจะทราบกันอยู่แล้วว่าเฮมนะคะมีประโยชน์ยังไงก็จะไม่ลงเพราะเวทีนี้ยังไม่ใช่เวทีของเฮมเพราะให้ดูเวทีกันนะคะว่าเรามีเรื่องของเฮมสมอเองได้ทํามาตรฐานเกี่ยวกับเฮมทั้งหมด6เรื่องด้วยกันนะคะอันแรกก็คือน้ํามันเมล็ดกัญชงนะคะสารสกัด CBD จากกัญชงแบบ80%นะคะสารสกัด กันชง CBD 30%นตะคะตัวเปลือกกันชงแล้วก็มาฐานแกงกันชงและล่าสุดก็คือเส้นใหญ่กันชงนะคะอันนี้ก็ประชาสัมพันธ์ซะเลยนะคะอันนี้ก็เห็นสถานการณ์ของโลกตอนนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าเทรนด์ของกันชงมันออกมานะคะมีโปรดักต์มากมายที่เอากันชงไปใช้ทำได้มากมายเลยนะคะนะคะ cannabis market map ถ้าตอนนี้ใครเห็นนะคะค่าสัมมนานะคะจะต้องไปบรรยายเนี่ย เดือนหน้าเดือนพฤษภาเนี่ยค่าสัมมนาเนี่ยเขาคิดกัน,นหัวละ7 5 0 0หหัวละ7จ็ดหน้าะคะตอนนี้แล้วการซื้อขายกันอยู่ที่กิโลละ4ี่หมเพราะฉะนั้นตอนนี้เทรนมันมาแรงมากนะคะก็อาจจะไปอยู่แป๊บแปบหนึ่งนะคะ <laughs> อันนี้ก็ให้ดูถึงมาเก็ตสปายเชนของของกัญชากัญชงที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากที่มันเกิดขึ้นแล้วอ่ะมันก็สปายเชนมันก็จะกระเทือนไปหมดนะคะตั้งแต่การทดสอบการขนส่งการผลิตการขายทุกอย่างมันก็จะกระเทือนไปหมดนะคะก็จะส่งผลดีในเรื่องของ GDPGDP GDP ของประเทศนะคะถ้าเกิดการเขาเรียกว่าขับเคลื่อนให้ถูกทิศท,ทางนะคะ ต่อไปอนี้ก็รู้กันอยู่แล้วว่าอะไรทําได้อะไรทําไม่ได้นะคะก็ผ่านผ่านไปนะคะน,นี่ก็เล่าให้ฟังว่าตัวเราก็มีมาตรฐานสารสกัด CBD จากกัญชงออกมาแล้วนะคะอันนี้ตัวน้ํามัน CBD จากกัญชงอันนี้ก็ประกาศแล้วนะคะนะคะตัวต่อไปก็เป็นน้ํามันจากเมล็ดกัญชงนะคะก็ยังเป็นสมุนไพรแล้วถือว่าเป็นสมุนไพรนะคะตัวนี้ขึ้นอยู่ว่าเราจะเอาไปใช้ทําอะไรนะคะเอ อ่าค่ะอันนี้ก็ภาพตัวอย่างนะคะภาพตัวอย่างนะคะก็เอามาให้ดูนะคะอันนี้ตอนที่เราทําตัวกันชงอยู่เนี้ยระหว่างที่เรากําลังทํามาตรฐานหรือทําการส่งเสริมอยู่เนี้ยอุตสาหกรรมอ่ะก็ต้องเดินไปด้วยเพราะฉะนั้นทางกระทรวงอุตสาหกรรมเองก็จะต้องไปหาอุตสาหกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาหารสัตว์ไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางการแพทย์นะคะผลิตภัณฑ์ต่างๆเราก็ไปหาความร่วมมือกับเขาเพื่อเตรียมเตรียมตัว เพื่อให้ต้นน้ํากลางน้ปํปลายน้าเนี่ยขับเคลื่อนไปได้ไม่สะดุดนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของใบกันชงสมอจะจะจับแค่กันชงกันชานี่จะเป็นทางสารสนุกนะคะเราก็จะแบ่งกันอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้เราไปเยี่ยมเยียนหน่วยทดสอบนะเวลาเราทํามาตรฐานขึ้นมาเนี่ยเราต้องคํานึงถึงด้วยว่ามาตรฐานออกมาแล้วเนี่ยจะมีแ l บรองรับไหมนะคะตอนนี้เราก็ไปหาแ l บเตรียมทดสอบไว้แล้วนะคะก็มีที่สวทช สพทชนะคะซึ่งซึ่งก็ได้1725ด้วยนะคะแล้วเราก็ไปดูด้วยกันะอันนี้ก็จะมีทางออยไปกับเราด้วยนะคะซึ่งก็จะเป็นวิทยากรในวันนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของ CBD ที่เราคิดว่าจะทำในอาหารสัตว์นะคะเกิดขึ้นนะคะทำในเรื่องของเครื่องสำอางนะคะ แล้วก็ตัวเมล็ดมันเองก็จะมีสารคุณค่าทางอาหารมากมายนะคะที่เราจะเอาไปใช้ทําประโยชน์จากน้ํามันเมล็ดกันชงนะคะตัวนี้เราก็มีมาตรฐานแล้วนะคะนะคะนี่ก็เป็นภาพตัวอย่างนะคะนะคะคราวนี้มาถึงตัวไฮเอ็นของเรา ะะก็คือตัวของอนุภาคนาโนกักเก็บสารสกัดสมุนไพรนะคะตัวนี้เกิดขึ้นมาโดย AD o เอสโอที่เรียกว่าสวทชหรือศูนย์นาโนนั่นเองนะคะเป็นคนทํามาตรฐานส่งให้สมอ,อนะคะมันก็เป็นการ encapsulate ให้สมุนไพรอะ่ะมันสามารถดูดซึมเข้าไปได้ใช้งานได้ง่ายขึ้นนะคะ โอเคนะคะโดยโดยก็กว27นคนทำนะคะก็จะมีออกมา2เล่มนะคะบัวบกกับขมิ้นชันนะคะก็ให้ความรู้ไว้ไหนไหนก็มาตรงนี้แล้วนะคะเราเป็นถึงระดับอนุภาคนาโนได้แล้วด้วยแล้วก็คิดว่ากำลังจะมีออกมาอีกหลายเล่มเหมือนกันนะคะนะคะโอเคนะคะก็สิ่งที่จะฝากไว้นะวันนี้ก็คือว่าการที่มาตรฐานสมุนไพรไทยเราเนี่ยนะคะไปไหนล้วเดี๋เด ะะออแบบหนึ่งนะคะกลับไปหน้านี้กันน้องไปไหนแล้วการที่มาตรฐานสมุนไพรไทยเรานะคะจะไปสู่สากลได้เนี่ยสิ่งแรกเลยที่ต้องทำเลยก็คือคนไทยเองะคะโดยเฉพาะโรงงานเนี่ยะคะ่ะต้องมาใช้หรือซื้อสมุนไพรโดยเฉพาะสารสกัดนะคะจากบ้านเรา ที่โรงงานที่บ้านเราทำนะคะจังเราต้องร่วมมือกันใช้ของไทยนะคะสมุนไพรไทยในประเทศเราอาจจะแพงหน่อยในช่วงแรกๆต่อ,ต,อ,ต,อ,ต,อต่อไปถ้าเรามีการซื้อมากขึ้นดีมานสลายมากขึ้นเนี่ยแน่นอนสมุนไพรของเราก็จะลดลงนะคะเพราะนั้นพวกท่านที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็ผู้ฟังที่ทั้งเป็นผู้ประกอบการและผู้ฟังที่เป็นผู้ใช้เองนะคะต้องสนับสนุนแล้วก็ใช้สมุนไพรไทยที่มาจาก คนไทยด้วยกันนะคะก็ขอบคุณมากค่ะค่ะขอบพระคุณคุณนัตยานะคะและในวันนี้คุณนัตยาก็จะยังอยู่กับเราในช่วงถัดไปด้วยนะคะในลำดับถัดไปค่ะ,ะจะเข้าสู่ช่วงของการเสวนาเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์นะคะในหัวข้อแนวทางการส่งเสริมระบบรับรองมาตรฐานสารสกัดสมุนไพรค่ะ และในโอกาสนี้ค่ะดิฉันขออญาตแนะนำวิทยากรผู้ร่วมเสวนาแต่ละท่านอีกครั้งดังนี้นะคะท่านแรกค่ะเภศัชากรวรวุิเสริมศิลสิริผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาท่านที่สองอคุณนัตยาสส,สีทับทิม ผู้อำนวยการกลุ่มกำหนดมาตรฐานสมุนไพรสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและท่านที่3ค่ะดรบังออนเกียธนากรกรรมการที่ปรึกษากลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพรสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกรรมการผู้จัดการบริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทยจีนจำกัดและผู้ดำเนินรายการของเราในวันนี้นะคะดรสิทธิชัยแดงประเสริฐประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร เสริมอาหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยค่ะค่ะ,อะตอนนี้ทางในขณะที่ทางทีมงานกำลังจับเตรียมสถานที่สำหรับช่วงเสวนานะคะขอญอาตชี้แจงให้ทุกท่านทราบในระหว่าง ช่วงของการเสวนาค่ะหากท่านมีคำถามนะคะสามารถส่งคำถามของท่านมาได้ที่ช่อง Q&A นะคะเพื่อทั้งทีมงานเนี่ยจะได้รวบรวมคำถามเพื่อสอบถามวิทยากรในช่วงท้ายค่ะค่ะตอนนี้น่าจะพร้อมแล้วนะคะในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญทุกท่านพบกับวิทยากรสักู่ค่ะ ในโอกาสนี้นะคะที่ฉันขอเรียนเชิญทุกท่านพบกับวิทยากรทั้ง3ท่านและก็ผู้ดำเนินรายการของเราในวันนี้นะคะเพื่อเริ่มต้นช่วงของการเสวนาและขออนุญาตส่งไมค์ต่อให้ผู้ดำเนินรายการค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับผมสิทธิชัยแดงประเสริฐนะครับแล้วก็ถัดมาดรบังออนนะครับเกียรตนากรนะครับ ถัดมาคุณนัตยาศรีทับทิมนะครับแล้วก็เภสัชกรวราวฒิเสริมสินสิรินะครับก็เราจะใช้เวลาอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงสําหรับการเสวนาแล้วก็ครึ่งชั่วโมงสําหรับการถามตอบนะครับหัวข้อเสวนาเรื่องแนวทางการส่งเสริมระบบการรับรองมาตรฐานสารสกัดสมุนไพรนะครับผมขออนุญาตคําถามแรกก่อนนะครับผมก็จะขอถามไปยงังท่านเภสัชกรวราวฒิกับคุณนัตยานะครับ ในฐานะที่ท่านเป็นตัวแทนของเลกูลเลเตอร์ผู้กำหนดมาตรฐานนะครับแนวทางการขอรับรองสารสกัดผลิตภัณฑ์ของสอมอ,อและออยนะครับมีความเหมือนหรือแตกต่างอย่างไรและมีข้อเสนอแนะง่ายๆให้กับนักวิจัยและผู้ประกอบการนะครับในการเลือกขอรับรองผลิตภัณฑ์อย่างไรบ้างครับครับเชิญท่านวราวุฒินะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับต้อง ขอบพระคุณทางสวทชมากนะครับที่จัดหัวข้อนี้ขึ้นมาเพราะว่าในส่วนของตัวสารสกัดเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นจุดคานดีตคานงัดสําคัญในการที่จะปรับปรุงแล้วก็พัฒนาตัวระบบอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมของสมุนไพรในประเทศไทยนะครับเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สําคัญเลยแล้วการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของการนโยบายของพิพัณ์สมุนไพรเนี่ยก็จะโฟกัสไปเรื่องนี้นะครับาทาง อยกับทางสมอเนี่ยเขาได้ทาเนินการมาร่วมกันเนาะในการพัฒนาตัวตัวอุตสาหกรรมตัวสารสกัดโดยเฉพาะการทํามาตรฐานคือต้องนําเรียนว่าออยเนี่ยโฟกัสไปที่มาตรฐานของตัวฟินิชโปรดักเนาะตัววัตถุดิบเนี่ยก็คือต้นทางที่จะมาถึงเนาะแล้วก็มาผ่านกระบวนการฟอร์มูลเลช n ันนะครับแล้วก็มาถึงฟินิชโปรดัก ซึ่งฟินิชโปรดักต์สเปคของเราเนี่ยก็มีการกำหนดเนาะตามโด s เซตฟอร์มต่างๆนะครับโดเซตฟอร์มของแข็งแล้วก็จะมี f i n ิชโปรดักต์สเปคเกี่ยวกับเรื่องของเ h t Variation เรื่องของตานเกี่ยกระจายตัวใช่ไหมครับเรื่องของเชื้อเรื่องของโลหะหนักเรื่องปริมาณสารสำคัญนี่พูดถึง Finish Product s p e คแต่ Finish Product s p e คเนี่ยถ้าเราได้มาซึ่งต้นทางที่ดี คือ Extraction ที่ดีสารสกัดที่ดีสเปคที่ดีซอดคล้องกันนะครับมันก็ทำให้การพัฒนานะครับการทำฟิ n นช h p r o d เนี่ยไหลลื่นมากขึ้นมันก็เปรียบเสมือนการทำงานร่วมกันนะครับของสองหน่วยงานนะครับที่จะเสริมกันนะฮะัมว่าในส่วนของสารสกัดธรรมชาติบ้านเราเนี่ยต้องเข้าใจว่าสารสกัดเนี่ยจากสมุนไพรเนี่ยไปใช้ในหลายอุตสาหกรรมนะครับทั้งอาหารเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์สมุนไพรหรือแม้กระทั่งยาแผนปัจจุบันถ้าทำเป็น p u r i f y เป็น Isolated ตัว Substance ได้่เงครับแต่และ Finish Product Spec แต่และผลิตภัณฑ์เนี่ยก็จะมีความคาดหวังนะครับมีการกำหนดมาตรฐานเนี่ยแตกต่างกันนะครับทางสมอ,อจึงไม่สามารถที่จะพัฒนาตัวมาตรฐานสารสกัดให้ตอบสนองทุกผลิตภัณฑ์ได้หรอกท่านก็ทำกลางๆเนี่ยถูกแล้วนะครับแล้วก็เป็นเบสิ c รีควจริง ซึ่งเหมาะสมมากแล้วอย่างที่ท่านนัตยาพูดถึงว่าเวลาส่งออกเนี่ยในต่างประเทศเขาไม่ได้แบบจะต้องโอ้โหชัดเจนมากว่าจะเอาไปใช้ทําอะไรเขาก็จะไปดูสเปคดู C.O.A แล้วก็ไปดูซิว่าไปทําในอุตสาหกรรมอะไรบ้างแล้วแบรนด์ของสมอมอกรเนี่ยเป็นแบรนด์ที่สตรองมากนะในต่างประเทศเนี่ยนะครับเป็นที่ยอมรับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะช่วยเรื่องการส่งออกได้เป็นอย่างดีนะครับแต่ในกระบวนการที่ใช้ในประเทศเนี่ยก็ต้องไปดูในมาตรฐานเฉพาะ อย่างกรณีเข้ามาที่ผิดพันธุ์สมุนไพรเนี่ยก็ต้องนําเรียนว่ามาตรฐานของสารสกัดในส่วนของที่สอมอ,อทําขึ้นเนี่ยก็มีหลายพารามิเตอร์ที่ใช้ได้เลยครับเราเห็นแล้วเรายอมรับได้แต่ก็มีอีกบางพารามิเตอร์ที่ในในข้อกําหนดก็เขียนไว้ว่าก็ให้เป็นไปตามกฎหมายเฉพาะของตัวมาตรฐานของผลิตภัณฑ์นั้นๆอย่างเช่นกรณีโลหะหนักเนาะโลหะหนักอย่างเงี้ยตัว ตัวทางทางออยอเองเนี่ยก็จะกําหนดครับตัวผลิตภัณฑ์สมุนไพรเนี่ยก็จะกําหนดว่าสารโลหะหนักในในตัวฟินิชโปรดักได้เท่าไหร่นะครับมันก็รีเลทมาทีต่ตัวสารสกัดว่าควรจะเป็นอยู่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยจะบอกว่าก็ต้องมีสมมาตรฐานของสมอพลัสกับพารามิเตอร์อีกบางตัวก็จะมาใช้ในอุตสาหกรรมของผลิตภัณฑ์สมุนไพรได้นะครับเพราะยังไม่จะมีเรื่องของการต่อเนื่องอีกสักนิดหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ย อยโดยรบฏผิดพันสมุนไพรเนี่ยท่านวินิจก็นําเรียนแล้วว่าโรงงานทําสารสกัดเนี่ยทำขึ้นมาเนี่ยหนึ่งคือต้องมีใบอนุญาตผลิตผิดพันสมุนไพรนะครับสองคือไม่จําเป็นต้องเอามาตรฐานสารสกัดไม่จาเป็นต้องเอาตัวสารสกัดมาขอขึ้นทะเบียนนะครับไม่จาเป็นเราไม่ได้มีกฎหมายบังคับเราให้อยู่ในกระบวนการขออนุญาตตัวฟินิชโ product นี่แหละ ต้องยื่นดีแคลร์ครับว่าตัวสารสกัดเนี่ยกระบวนการผลิตเป็นยังไงสเปคสเปคเคชันเป็นยังไงในกระบวนการยื่นขึ้นทะเบียนขออนุญาตตัวผลิตภัณฑ์นะครับอันนี้นะครับเป็นสิ่งที่ต้องทําต่อเนื่องกันจากทางเหมอะทางน้องสมออที่ทํามาตรฐานตรงนี้ขึ้นมาผมก็อยากจะให้เห็นภาพความเชื่อมโยงตรงนี้นะครับครวนี้ในส่วนของอยากให้เห็นภาพอีกอย่างหนึ่งครับให้เห็นให้เคลียร์กันนะครับว่า อุตสาหกรรมสารสกัดในอดีตเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องกับฟินิชโปรดักต์ก็คือโรงงานเดียวกันนี่ละครับทำสารสกัดแล้วก็นําไปสู่สวินิชโปรดักต์แต่ตอนนี้รูปแบบมันเปลี่ยนไปเรามีธุรกิจทําสารสกัดโดยเฉพาะขึ้นมานะครับแล้วเราโปรโมตเขาเรียกว่า OBM ก็คือเน้นตัวแบรนด์อยากจะเห็นว่าในแต่ละโรงงานทําสารสกัดเนี่ยมีแบรนดิ้งของตัวเองเพราะฉะนั้นระบบการรับรองสารสกัดเนี่ยจึงมีสิ่งจําเป็นมากที่ต้องทําขึ้นมานะครับ เ็าจะได้เห็นว่าสอมาอ,อก็จะเป็นคนไกหนึ่งนะครับแล้วก็เข้ามาที่อยอเนี่ยต้องเรียนว่าเราก็มีการพัฒนาอีกระบบหนึ่งขึ้นมาเป็นระบบการรับรองสารสกัดเหมือนกันแต่ใช้กับผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะตอนนี้เราเรามีปัญหาก็คือว่าในกระบวนการขออนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะครับ mm hmm. อย่างที่ผมนําเรียนว่าเราขอให้เขามายื่นขึ้นทะเบียนเนี่ยส่งเอกสารต่างๆเข้ามาเนาะในการพิสูจน์คุณภาพประสิทธิภาพความปลอดภัย เอกสารพาร์ทหนึ่งที่เราขอก็คือดักซับสแตนคือตัววัตถุดิบว่าจะท่านพัฒนามาอย่างไรนะครับแล้วก็มีกระบวนการสกัดมีกระบวนการผลิตวัตถุดิบอย่างไรมีสเปคซิฟิเคชันอย่างไรโรงงานโรงงานหนึ่งที่ซื้อสารสกัดจากบริษัทเนี้ยก็ขอหนึ่งครั้งที่จะยื่นกับอยอ,อีกโรงงานหนึ่งก็ขออีกหนึ่งครั้งที่จะมายื่นกับอยอยการแปว่าโรงงานเนี่ยจะต้องแชร์ข้อมูลเนี่ยโรงงานผลิตสารสกัดนะครับต้องแชร์ข้อมูลพวกเนี้ย ให้กับโรงงานผลิตฟินิชโปรดักเพื่อมายื่นกับออยเนี่ยหลายครั้งมากแล้วสําคัญคือมันเป็น r o สพาร์ตเป็นความลับของเขาในการที่เข้ามายืน่นมันก็เลยเกิดเขาเรียกว่ามีแบนเดอร์บางอย่างที่จะปิดไว้หรือว่าไม่คล่องตัวในกระบวนในอุตสาหกรรมทางเราก็คิดว่าโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราทําแบบระบบแอปพลูฟซอร์ขึ้นมาแอพลูฟแต่ตอนต้นโอเคผ่านผ่านมาอกรมาแล้วนะปึ๊บ เราดูพารามิเตอร์ตัวที่เหลือในมิติของเซฟตี้คุณ i t y นะครับแล้วเราก็แอ p r o v e s o อ r c สแล้วก็ให้ r e f e r นซ์นัมเบอรขึ้นมาเป็นระบบโค้ดขึ้นมาโรงงานที่ทำ finish product ไปซื้อสารสก,กัดตัวนี้ก็ระบุที่ออยอเลยว่าซื้อสารสก,กัดตัวนี้โค้ดนี้ซึ่งโค้ดนี้มันจะระบุประเภทของสารแล้วก็โรงงานแล้วก็เรื่องของสเปครายละเอียดพวกนี้มันก็จะอยู่ในโค้ดพวกนี้หมด เพราะฉะนั้นโรงงานที่ผลิตนี้ก็อ้างแต่โค้ดอย่างเดียวนะครับอ้างแต่โค้ดอย่างเดียวโค้ดความลับต่างๆก็ก็ไม่ได้จะไม่ไม่ได้รั่วออกไปนะครับแล้วก็ทำครั้งเดียวจบ p p r พ v e ฟ o อ r c e ก็จะทำให้อุตสาหกรรมคล่องตัวมากขึ้นเป็นการเสริมกันนะครับเป็นการเสริมกันต่อยอดกันแล้วผมก็คุยกับพี่นาตยาว่า,าถ้าสมมุติว่ามามา,มาที่ออยอก่อนนะก่อนที่จะไปมอกรน,นะมาที่ออยอก่อนเนี่ย าออยรับรองพวกนี้แล้วเนะี่ยเราก็จะแนะนําว่าเขาไปรับรองมอ,อกว้ด้วยเลยเพราะมันเนื้อหามันใกล้กันเนื้อหามันใกล้กันมายถึงว่าผ่านกระบวนการฟู๊ซซอดของออยแล้วเนี่ยก็มีแนวโน้มมากๆที่จะผ่านทางมอ,อกอได้ก็จะได้เลขทั้งมอ,อกอด้วยทั้งเลขของออยด้วยเป็น r e f e r e n ์นัมเบอรนี้เป็นความร่วมมือที่2หน่วยงานจะต้องต้องสร้างสรรค์ร่วมกันนะครับเพื่อลดภาระผู้ประกอบการแล้วก็จะทําให้เขา c i l i t a t e Tra d ดด้วยนะครับ แล้วก็มันมีมิติเรื่อง GMP ด้วยเนาะเรื่องตรวจมาตรฐานเพราะว่ามาตรฐานของทางมอกเขาจะเป็นมาตรฐานพื้นฐานในเรื่องสารที่ผลิตมาตรฐานของส่วนของอ,อยอเนี่ยก็จะมีมาตรฐานด้านสารที่ผลิตเป็น GMP ซึ่งอาจจะอาจจะมีข้อกําหนดที่มากมากขึ้นมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าผ่านการตรวจ GMP ก็ผ่านตรงนี้ไปได้ด้วยนะครับซึ่งเราอาจจะเอาหน่วยรับรองเราไปไปให้ทางมอกอาจมอ,อดูว่าหน่วยรับรองเราโอเคไหมใช่ไหมครับ อันนี้เป็นความร่วมมือที่จะเกิดขึนได้ผมว่าอันนี้เป็นการฉายภาพให้เห็นเนาะว่ามันจะเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันยังไงระหว่าง2หน่วยงานนะครับเชิญพี่นัตยาเสริมนิดนึงครับเชิญครับต้องบอกว่าให้ค่อยเห็นเสริมดีกว่าเพราะจริงๆทางที่พอเราบุษพุทธมาก็ก็เป็นการเห็นความเชื่อมโยงของการละกันอยู่แล้วนะคะนี่ในแง่ของสมอเนี่ยเวลาให้การรับรองนะคะสมอ,อ ให้การรับรองจะมอง2มิติมิติแรกก็คือเราจะมองในเรื่องของระบบควบคุมคุณภาพของโรงงานมิติที่2คือเราจะมองเรื่องของตัวอย่างตัวอย่างเนี่ยเราเวลาเราไปเอาเนี่ยคือเราใช้วิธีการแซมปิ้งตัวอย่างออกมาเพราะนั้นตัวอย่างที่สุ่มมาเนี่ย มันเพียงเล็กน้อยแค่นั้นเองแต่ความเชื่อมั่นว่าสินค้าที่จะผลิตอีก500ชิ้นที่จะออกตามมานั้นเนี่ยมันจะเหมือนกับชิ้นแรกที่มันส่งตัวอย่างเทสเนี่ยนั่นก็คือเราต้องไปดูที่โรงงานการที่ไปดูโรงงานสมอก็จะดูอยู่ที่ประมาณ5ข้อเรื่องที่เกี่ยวกับข้องกับตัว product ใน5ข้อจากใน9 0 0 0ันเนี่ยดึงมา5ข้อเช่นยกตัวอย่างเช่นดูเรื่องคนดูเรื่องเครื่องจกักรเครื่องไม้เครื่องมือคือถ้าระบบ ตรงนี้ของเขาดีแล้วเนี่ยเราก็จะเชื่อมั่นได้ว่าอีก500ชิ้นที่ผลิตออกมาจากโรงงานเนี่ยย่อมเหมือนกับชิ้นแรกแน่ๆนี่คือนี่คือหลักการก่อนว่าสมอมีหลักการในการรับรองอย่างนี้ก็คือว่า 1. ตัวอย่างต้องถูกสุ่มมาแล้วตรวจตามที่มาตรฐานกําหนดอันที่2โรงงานต้องได้รับได้การตรวจว่ามีความน่าเชื่อถือมีคุณภาพนะคะใน5ข้อที่เรากําหนดไว้เนี่ย น่าเชื่อถือเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าเพราะว่าใบอนุญ,ญาตของสมอ,ยอยตอนนี้ไม่มีอายุเพราะฉะนั้นออกไปแล้วเนี่ยอีกถ้าโรงงานมีคุณภาพเนี่ยแน่นอนอาหารทุกชิ้นที่ออกมาต้องเหมือนกันแน่นะคะจะจืดก็จืดเหมือนกันจะเผ็ดก็เผ็ดเหมือนกันเขาเชื่ออย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็มีหลักการอย่างนี้พอพอมาดูในส่วนของตัว Product มาตรฐานที่เราเขียนเนี่ยเราไว้สําหรับทดสอบตัว Product นะะในมาตรฐานเนี่ยที่เราเขียนก็กําหนดขึ้นโดยผู้ทำผู้ใช้แล้วก็นักวิชาการนะคะตัวนักวิชาการเองเนี่ยเราก็จะเอาเลกูลเลเตอร์มาร่วมด้วยท,ทุกเรื่องที่มีเกี่ยวข้องอะไรที่เกี่ยวข้องกับเลกูลเลเตอร์ไหนเราจะเชิญมาเป็นกรรมการเพราะฉะนั้นในมาตรฐานที่เป็นเรื่องของสมุนไพรเนี่ยก็จะมีออยมีกรมว,วิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะมีผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นเลกูลเลเตอร์อยู่ในคณะของเราด้วยเพราะฉะนั้นเวลามองก็จะช่วยกันมองในภาพที่ที่ไม่ซ้อนทับกัน นะคะก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะนั้นมาตรฐานของสารสกัดเนี่ยจะเป็นมาตรฐานที่เขียนขึ้นมาโดยตามที่พอวเวลาพูดอยู่แล้วว่าเราไม่ได้กําหนวดว่าใช้สําหรับอุตสาหกรรมอะไรเพราะฉะนั้นในวเวลาเขียนเราจะเขียนไปเปิดว่าสารปนเปื้อนให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั่นแปลว่าถ้าท่านนำสารสกัดต,ตัวนี้ ไปใช้สําหรับเครื่องสําอางท่านก็ต้องไปดูพรบอรของเครื่องสําอางต่อไปนะคะก็จะเป็นลักษณะของการที่เอาสมอไปพัาสนะคะแลวกับกับของปลายนะ้ำก็คือ,ออยอีกทีหนึง่งก็จะก็จะเรียกว่าเติมเต็มกันตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นลักษณะการทํางานก็คล้ายๆกันนะคะมองแล้วก็คล้ายๆกันอาจจะมีการพัาสของกันและกันเพื่อเพื่อให ไม่ต้องมาทําซ้ําซ้อนนะคะแน่นอนเลยยังไงเดี๋ยวภาารักก็ต้องมาคุยกันว่าอะไรตรงไหนที่สามารถที่จะเว็บได้อะไรตรงนี้ออยดูแล้วสมอไม่ต้องดูอะไรเงี้ยเป็นต้นหรือสมอดูแล้ออยไม่ต้องดูเพื่อไม่ต้องทํางานซ้าซ้อนแต่ว่าสมอยังคงเป็นวัตถุดิบอยู่นะคะยังไม่ใช่ฟินิชกูยังเป็นวัตถุดิบอยู่เพราะฉะนั้นเวลาทางคนที่เขาไปขอออยเขาขอในลักษณะฟินิชกูแล้วเพราะฉะนั้นสถานะของการที่มันเปลี่ยนรูปเป็นฟินิชแล้วเนี่ยมันอาจจะ คนละมิติแล้วออยออาจจะดูคนละมิติกับตอนที่เป็นวัตถุดิบนะคะแต่แน่นอนคนที่ใช้วัตถุดิบที่มีมอกอย่อมจะด,ดีกว่าคนที่ใช้วัตถุดิบที่ไม่มีมอกอน,นะคะอันนี้ก็เป็นอันหนึง่งและอีกเรื่องหนึ่งก็คือจริงๆแล้วเนี่ยการที่ยุทธศาสตร์ชาติข้อสองกหนดไว้ว่าไปสู่สากลน่ะตัวนี้จริงๆเป้าหมายของเดิมทีเนี่ยเขาก็คิดกันว่าทำไงจะให้เราส่งออกได้ส่งออกก็เกิดความน่าเชื่อถือ เราส่งออกผลิตออกไปโดยไม่มีใครรับรองโดยเฉพาะไม่มีภาครัฐรับรองเลยเนี่ยหน่วยงานหรือเอกชนหรือใครก็ตามที่ส่งออกไปและประเทศไหนก็ตามก็เขาก็ไม่เชื่อถือเพราะฉะนั้นพอมีมอกกปั๊บมันก็มีเหมือนมีหน่วยงานภาครัฐที่เป็นระดับชาติมารับรองมันก็เป็นตัวเสริมช่วยในการส่งออกได้ด้วยนะคะครับขอบคุณครับงั้นก็ถ้าเข้าใจคร่าวๆก็คือระดับวัตถุดิบต้องขอสอมออ,อถ้าเป็นฟิเนชโปรดักต์ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป ต้องขออยอยอ,อันนิดหนึ่งแล้วใหม่นะคะวัตถุดิบเนี่ยของสมอเนี่ยขอหรือไม่ก็ได้เพราะสมอเป็นมาตรฐานสมัครใจนะคะแต่ถ้าขอถ้ามาขอสมอนะคะและไปขออยอสมอยอยก็จะช่วยดูให้ว่าอะไรที่เคยขอแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นภาคบังคับนะคะงั้นขอเรียนถามในฐานะผู้ประกอบการนะครับของดรบางออนนะครับมองว่าในฐานะของผู้ประกอบการเนี่ย อะไรที่จะเป็นอุปสรรคของการขอรับรองผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ผ่านมาครับค่ะอ่าค่ะก็กับเรียนท่านเวียากรทุกๆท,ท่านนะคะแล้วก็สวัสดีท่านที่อยู่ในห้องส่งแล้วก็ที่อยู่ ทางบ้านหรือว่าทางออฟฟิศนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยของงอน,นก็จะมีเตรียมสไลด์มาแต่ว่าก่อนที่จะไปเรื่องปัญหาอุปสรรคเนี่ยก็เลยอยากจะเกินเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็คือว่าแบบในส่วนของการทําไมถึงเราต้องมีตัวมาตรฐานสันสก,กัดม,มันมีความสําคัญยังไงอะคะ่ะ ทีนี้ในตัวสไลด์ไม่แน่ใจว่าว่าจะขึ้นหรือเปล่านะคะแต่ว่าก็จะพูดไปพลางๆก่อนเพราะว่าก็ต้องชื่นชมนะคะทางหน่วยงานภาครัฐอะคะที่เห็นความสำคัญของตัวสมุนไพรแล้วก็กำหนดให้เป็นนโยบายแห่งชาตินะคะที่จะผลักดันให้สารสก,กัดสมุนไพรเนี่ยเป็นสินเป็นสินค้าที่ เรื่องของการดูแลสุขภาพแล้วก็ไปเป็นเรื่องของตัวเศรษฐกิจทีนี้เองเนี่ยเวลาที่เราเริ่มอะไรใหม่ๆเนี่ยก็เป็นความตั้งใจของส่วนหน่วยงานภาครัฐแล้วเราก็เห็นนะคะเพราะว่าของงอรเนี่ยนอกเหนือจากอยู่ในสภาวอุตสาหกรรมแล้วก็รวมไปจนถึงการทํางานทางด้านสารสกัดหรือพวกน้ํามันหอมระเหยเนี่ยก็ทํามาตั้ง30ปีก็ในระยะ ที่ตั้งแต่เริ่มมีพรบสมุนไพรเนี่ยก็จะเห็นความใส่ใจหรือความแบบตั้งตั้งมั่นของของหน่วยงานภาครัฐนะคะแล้วก็รวมถึงทั้งทางออยอเองนะคะก็ปรับจากผู้คุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยก็มาส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการนะคะเพื่อทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เพื่อเป็นแบบเ,เศรษฐกิจที่ที่ดีนะคะ ก็เราจะไปเร็วๆทีนี้ตรงยุทธศาสตร์เนี่ยมันจะมีเรื่องหนึ่งที่ยุทธศาสตร์ที่บอกว่าพัฒนาอุตสาหกรรมแล้วก็การตลาดสมุนไพรให้มีคุณภาพระดับสากลตรงจุดนี้เองเนี่ยเราเราต้องยอมรับว,ว่าเวลาถ้าเราจะแข่งขันอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเรื่องมาตรฐานมันอาจจะเป็นอุปสรรคเบื้องต้นในการที่เราจะพัฒนาตัวเองเพราะว่ามันต้องทุ่มทั้งแรงกายแรงใจแล้วก็ เงินลงไปด้วยนะคะถึงจะแบบให้มีคุณภาพหรือว่ามีมาตรฐานขึ้นมาได้แต่ในขณะที่เรากำลังจะพูดว่าถ้าเราแข่งขันแม้แต่ในประเทศเองเนี่ยเวลาที่ผู้บริโภคเนี่ยมีความต้องการสินค้าเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าถ้าสินค้ามีมาตรฐานเนี่ยมันก็จะทำให้สามารถขายสินค้าไปได้เรื่อยๆแล้วก็ยั่งยืนเพราะว่าเราคงไม่ได้พัฒนาเพื่อประเดี๋ยวประดาว เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของความยั่งยืนนะคะแล้วก็มันก็เลยมีความจําเป็นเพราะว่าจุดหนึ่งเนี่ยที่มันเป็นเพนพอยที่เราบอกว่าเอ๊ะตอนที่เราทําตัวสารสกัดทําไมสารสกัดของในประเทศเนี่ยเราถึงไม่ใช้เลยทําไมเราถึงต้องแบบซื้อจากต่างประเทศเข้ามาซึ่งมันจะมีตัวเลขที่ก็ค่อนข้างสูงนะคะว่า,าเดี๋ยวไปที่สไลด์นี้ก่อนก็คือมูลค่านำ,นำเข้ารวมเนี่ยสามพกว่า ล้านบาทนะคะในขณะที่เราส่งออกอยู่ที่แค่860นะคะซึ่งตรงเนี้ มันก็มีประเด็นหนึ่งค่ะว่าผู้ประกอบการที่อุตสาหกรรมเมื่อกี้นี้เห็นคุณนัตยาบอกว่าเฮ้ยเราต้องใช้ของไทยนะโหแบบยิ้มแฉ่งเลยแบบว่าเออนั้นเราแบบว่าต้องใช้ของไทยแต่ทีนี้มันก็จะมีภาพเอเสียงสะท้อนกลับมาว่าของไทยไม่มีมาตรฐานมันก็เลยจําเป็นต้องส่วนหนึ่งต้องกําหนดมาตรฐานทีนี้สมุนไพลเองเนี่ยเขาก็จะมีไทยเฮอร์บัลฟาร์มโคปีอ่ะแล้วก็เพิ่งจะมีเริ่มของตัวสงอ,อนะคะที่ที่เซตมาตรฐานขึ้นมา ทีนี้เราเราก็เลยจะแบบว่าเป็นแรงใจสำหรับทุกๆคนนะคะในเรื่องที่แบบยกระดับพัฒนาตัวเองที่จะเป็นมีมาตรฐานขึ้นมาเพราะว่าของเราเนี่ยถ้าดูในอุตสาหกรรมออของของบ้านเราอะค่ะก็จะมีหลายๆคนนะคะทีออ่อยู่ในภาค เกี่ยวกับสมุนไพรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวิสาหกิจชุมชนโรงงานนะคะแล้วก็เป็นผู้ผลิตแล้วก็รวมไปถึงเกษตรกรตรงในซัพพลายเชนของอุตสาหกรรมทั้งหมดเนี่ยก็เรียกได้ว่าพวกเราเนี่ยก็คงต้องร่วมด้วยช่วยกันถ้าอยากมองเห็นภาพว่าสมุนไพรเนี่ยมีการเติบโตแล้วก็เป็นที่พึ่งพาทางด้านเศรษฐกิจได้นะคะเพราะว่าเรามองว่าในส่วนของตัวมันมีอนาคตแน่ๆเพราะว่า ต้องขอประทานโทษนะคะสไลด์แบบอาจจะย้ายไปย้ายมายไปหน่อย ười, คือคือเราก็จะมองว่าในส่วนของตัวตลาดอะคะ่ะให้ให้เห็นตลาดนิดนึงเพื่อที่ว่าจะได้แบบอ่ะมันมีความที่น่าจะร่วมลงทุนในเรื่องของสมุนไพรนะคะเราก็จะพบว่ามูลค่าตลาดสมุนไพรเนี่ยมีมูลค่าเอ่อเรียกได้ว่าหลายหมื่นล้านบาทในแต่ละประเทศอันนี้ ที่เก็บมาก็ของที่ในเอเชียนะคะแล้วก็จีนเนี่ยเป็นคนที่ใช้สมุนไพรเยอะที่สุดประเทศไทยเป็นอันดับ3นะคะซึ่งในการวิเคราะห์ของกรมกรมส่งเสรมิมอุตสาหกรรมเนี่ยเขาก็บอกว่าอนาคตเนี่ยก็จะมีการใช้ที่มากขึ้นนะคะแล้วก็ในอัตราการเติบโตของเราเนี่ยเราก็จะพบว่าอัตราการเติบโตของการใช้สมุนไพรเนี่ยอยู่ที่ เกือบ15%เลยนะคะของเราเนี่ยสูงสุดเลยแต่เนื่องจากว่าฐานเราอะ่ะเล็กเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดค่าอัตราการเติบโตเนี่ยเราโตวกว่าจีนอีกจีนนี่ยังแค่5เองนะคะแล้วก็ในส่วนตรงนี้เราก็จะพบว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอ็กซ์พอร์ตหรือในเรื่องของตัวโปรดักต่างๆที่จะใช้สมุนไพรไม่ว่าจะเป็นคอสเมติกแล้วก็ตัวยาแล้วก็เสริมอาหารแล้วก็สปานะคะมูลค่าตลาดก็สูงมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็มีความเป็นไปได้ที่ว่าสมุนไพรเนี่ยบ้านเราก็จะโตขึ้นไปอีกนะคะทีนี้ในกระแสเสริมสุขภาพก็มานะคะแล้วก็การวิเคราะห์ตลาดก็มาแล้วเราก็สังเกตเลยอันนี้นะคะเดิมเนี่ยในกลุ่มของพวกที่เป็น mass product นะคะไม่ว่าจะเป็น c o n เก t e าล a ม o l ล l i l s u n นซิลเนี่ยเราก็จะพบว่าหรือแม้แต่ l o ี e a l เนี่ยก็ยังมาใส่สมุนไพรทั้งนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ยืนยันนะคะว่าสมุนไพรมาแน่ๆทีนี้เรามาดูตรงนี้ว่าเป็นโควิดพอในส่วนของโควิดปุ๊บเนี่ยเราก็ยังพบว่าในกลุ่มพวกสินค้าที่เป็นอาหารแล้วก็เวชภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสุขภาพอะคะ่ะก็คือโตนะคะในขณะที่ทุกตัวเนี่ยตกหมดเลย แล้วอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของมูลค่าเพิ่มของตัวน้ํามันไพรเพราะว่าของสารสกัดเนี่ยเราทำมาตรฐานของน้ํามันหอมระเหยแล้วก็รวมไปถึงมาตรฐานของสารสกัดนะคะอันนี้ก็จะยกตัวอย่างว่าเวลาที่มันเพิ่มมูลค่าขึ้นไปในแต่ละ p ปรดั c t เนี่ยมันก็คือจะมีมูลค่าที่สูงมากขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าเราทําได้มาตรฐานเนี่ยในเรื่องของการบําบัดรักษาเนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่ เรียกได้ว่าถ้าใช้ได้จริงแล้วมันใช้ได้ผลเนี่ยมันก็จะทําให้มีคนซื้อเราเรื่อยๆนะคะอันตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นมะขามป้อมทีนี้ในส่วนของมะขามป้อมเนี่ยสิ่งที่อยากจะให้เห็นกนะ็คือตัวอาหารเสริมอะคะ่ะคือมูลค่าของเขานะคะสารสกัดเนี่ยตัวสินค้าเนี่ยแค่53กรัมนะคะ แต่ขายอยู่ที่2,400บาทซึ่งตัวนี้เป็นมะขามป้อมที่นำเข้าจากอเมริกาบ้านเขาว่าไม่มีมะขามป้อมแน่ๆแ,แต่ว่าเขาวาสกัดเข้ามาเพราะฉะนั้นในเรื่องของตัวสารสกัดเนี่ยก็จะทำให้แบบมีมูลค่าเพิ่มนะคะเพราะว่าเราถามบอกว่าในยุค ก่อนที่มีภูมิปัญญาเนี่ยการใช้ตัวสมุนไพรอ,อาจจะเป็นเรื่องของการบดหรือการต้มแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยคือมันต้องมีความสะดวกง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของสารสกัดเนี่ยมันก็จะเข้าไปอยู่ในทุกๆก,กลุ่มของอุตสาหกรรมนะคะซึ่งมีตั้งแต่เครื่อง การทำวัตถุดิบตั้งต้นสารสกัดเครื่องสำอางแล้วก็อาหารยาแล้วก็ในส่วนของการเกษตรซึ่งถ้าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยพวกสารชีวพันธุ์ต่างๆนะคะก็มีแนวโน้มแล้วก็การผลิตสัตว์ที่ไม่ใช้ยาแอนติบโอติกหรือการที่จะให้แบบสัตว์ไม่กินเคมีนะคะแล้วก็ในแบบของสปาทีนี้ในตรงนี้ค่ะตัวสวอตตัวนี้ก็คือ,อวิเคราะห์ของ การค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นะคะก็คือเรื่องของการวิจัยพัฒนาเรื่องของนวัตกรรมการต่อย,ยอดทางการค้าอย่างเป็นระบบอันนี้จริงๆมันจะถูกเชื่อมโยงให้เห็นในเรื่องของตอนที่เซตมาตรฐานค่ะเพราะว่าตัวเนี้ยอยากจะโชว์ค่ะเพราะว่าถ้าในกรณีที่เราแบบว่ามีการถ่ายทอดพัฒนาการวิจัยอย่างเชิงระบบแล้วเนี่ยคือทุกๆภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรหรือแ แพทย์แผนไทยหรือภูมิปัญญาไทยที่ถูกนํามาใช้นะคะแล้วก็วิสาหกิจชุมชนอุตสาหกรรมภาครัฐประชาชนผู้บริโภคเนี่ยก็จะได้ประโยชน์แล้วก็จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนะคะพอดีท่านพูดในการาท่านพูดในการก็ยังอยู่ก็เลยจะฝากไว้เรื่องว่าการทํำยังไงให้งานวิจัยเนี่ยมันถูกถ่ายทอดออกไปเพราะว่าประเด็นคือตอนช่วงที่เราเซตปัญหาเนี่ยคืออย่างอย่างสมมติว่า ในเรื่องของการทำมาตรฐานของตัวสารสกัดอะคะ เป็นภาพนี้นะคะภาพนี้เราก็จะพบว่าเวลาที่เราทำเนี่ยมันตั้งแต่เริ่มเตรียมตั้งแต่วัตถุด,ดิบพืชใช่ไหมคะแล้วก็วิธีการสกัดแล้วก็การควบคุมคุณภาพแล้วก็การนําไปสู่ไปใช้กรอนที่ตั้งตํำลักเพื่อที่ว่าให้ท่านผ mm hmm. ออลรวุฒิมั่นใจว่าเอ๊สสินค้าเอ็น o d ดักอะมันจะใช้ได้มันมีความปลอดภยัยทีนี้ก่อนที่มันจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยอย่างเช่นบอกว่าตอนที่เราเซตมาตรฐานอุตสาหกรรมเนี่ยคือ จริงๆแล้วงอนก็มีส่วนเข้าไปร่วมในการเซตมาตรฐานอุตสาหกรรมก็เห็นความพยายามและก็ความตั้งใจของทางทีมกวทักทุกๆกลุ่มนะคะเพียงแต่ว่าเนื่องจากว่าพอพอเรามีกําหนดเรื่องทามมิ่งของเวลาแล้วก็รวมไปจนถึงเรื่องของการที่จะต้องมีตัวมาตรฐานออกมาเนี่ยจังหวะที่มันเร็วแล้วก็มี การเก็บข้อมูลที่ค่อนข้างน้อยหมายถึงว่าคนที่ทำอ,นนอันนี้จะเริ่มเป็นอุปสรรคแล้วนะคะก็คือคือ,คอมีผู้ผลิตเนี่ยค่อนข้างน้อยลายแล้วก็ตอนที่จะเก็บเพื่อมาเซตมาตรฐานน่ะมันเลยไปอิงเรื่องของตัวงานวิจัยอะ่ะค่อนข้างเยอะซึ่งบางทีพอเราเซตปุ๊บเนี่ยผู้ประกอบการนะคะก็คือ ก็มีบางคนที่อาจจะทําได้บางคนก็อาจจะทําไม่ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเราบอกว่าเราอยากจะให้คนที่เข้ามาอยู่ในอ,อุตสาหกรรมตรงนี้เข้ามีผู้เล่นใหม่แล้วก็ส่งเสริมให้มีการใช้ที่เยอะขึ้นเนี่ยเราต้องเรียกได้ว่างานวิจัยอะคะ่ะจะต้องออกมาเปิดเผยเพราะว่าตอนที่เซตไอตัวมาตรฐานเนี่ยอย่างแบบว่าเอ๊ว e วัตถุดิบ เนี่ยเอามาเนี่ยเป็นส่วนไหนพาร์ทไหนที่เอามาใช้แล้วก็สเปคเป็นยังไง เก็บไหนเพราะว่าเราอย่างเช่นตัวฟ้าทะลายโจรอย่างเงี้ยค่ะว่าสมมติว่าบางทีถ้าเ,าเวลาเราสกัดเนี่ยถ้าเป็นแบบวัตถุดิบทั่วไปเนี่ยเขาเอามามีทั้งกา้านมีทั้งใบแล้วก็อาจจะเก็บช่วงไหนก็ไม่รู้แต่เราบอกว่าสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือช่วงก่อนที่มันจะออกดอกที่มีแบบใบยเยอะที่สุดซึ่งตรงส่วนนี้จะมีสารแอนโดรกาฟลายที่ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีตอนที่เซตมาตรฐานถ้าผู้ประกอบการอื่นๆที่ไม่รู้เนี่ย เวลาไปหยิบจับมาแล้วมาสกัดเนี่ยก็ก็จะพบคือไอ้ตัวค่าต่างๆทางด้านกายภาพเคมีหรือก็จะทำไม่ได้ลงลงสเปกอะค่ะ,คะทีนี้ในในส่วนตรงนี้เองเนี่ยพอหลังจากนั้นปุ๊บก็จะมาพูดถึงวิธีการสกัดทีนี้วิธีการสกัดเนี่ยเราก็จะพบว่าในบ้านเราเนี่ยก็จะมี อุตสาหกรรมเนี้ยไม่ไม่ไม่เยอะแล้ววิธีการสกัดไม่ว่าจะเป็นแบบอาจจะใช้น้ําหรือจะใช้โซเวนแล้วอัตราส่วนของการใช้โซเวนเป็นอัตราส่วนเท่าไหร่แล้วก็ใช้ตัวอะไรที่แล้วก็สกัดแบบให้ความร้อนหรือไม่ให้ความร้อนทีนี้ถ้ามันแบบคร่าวเกินไปเนี่ยคือพอเราแบบแน่นอนเลยค่ะคือฐานสกัดตัวนั้นเนี่ยก็จะไม่ลงสเปคที่สอมอ,อ,อกําหนด แล้วเราก็ไอ,ไอตัวฤดูการของพืชเนี่ยหรือคุณสมบัติของพืชก็เป็นปัญหาแล้วนะคะในการที่ทำแล้วก็ตัววิธีการตรงนี้ก็ยังเป็นตัวเรียกว่าตัวแปลอีกตัวหนึ่งที่ทำให้ไม่ลงสเปคของตัวของสอมอ,อค่ะอย่าง,อย,างอย่างเช่นอย่างเช่นอย่างนี้นะคะอย่างเช่นแบบเราเราพูดว่าเราทำไอตัวสารสกัดกันชงอะ่ะในขณะที่สารสกัดกันชงเนี่ยเพิ่งออกมาเมื่อ เดือนอะไรนะมีนา,นาใช่ค่ะคือเพิ่องอนุญาตให้ให้ขอปลูกแล้วก็เพิ่งขออนุญาตให้แบบยังยังแบบขออนุญาตให้แบบสกัดยังไม่ได้เลยเนี่ยแต่ แต่เรากำหนดตัวมาตรฐานนะคะออกมาแล้วแล้วมันก็เลยทำให้ว่าเอ๊ะข้างหน้าเนี่ยคนที่อยู่ในแวดวงตรงนี้เขาจะสกัดได้ตามตามมาตรฐานหรือเปล่าอันอันนี้ก็เกรงว่าจะเป็นปัญหานะคะเพราะฉะนั้นในในส่วนตรงนี้ค่ะก็เรื่องของงานวิจัยเนี่ยก็เลยคิดว่า เราคงต้องเรามองภาพรวมของประเทศเป็นเป็นหลักอะคะ่ะว่าเราลงทุนในส่วนนี้ถ้าเกิดเราเผยแพร่ออกไปแล้วคนที่ได้ประโยชน์จริงๆแล้วได้ประโยชน์ทั้งหมดหรือตั้งแต่ต้นน้ํายันปลายน้ํานะคะก็ก็คิดว่าอันนั้นเนี่ยน่าน่าจะเป็นประโยชน์ค่ะแล้วในส่วนเรื่องของการควบคุมคุณภาพเนี่ยทั้งทางด้านกายภาพแล้วก็เคมีเนี่ยเราเราก็จะพบว่า ในกรณีที่เรากดเกณฑ์หลายๆตัวอย่างเช่นน้ำมันไพลยอย่างเงี้ยค่ะเราคอนโทรล4ตัวซาบินีนเทอร์พพนีนโฟอลแล้วก็มีมีตัวอื่นอนอีกนะคะซึ่งอัตราส่วนเนี่ยพอมันเรโชมันเพี้ยนเนี่ยมันก็เลยทำให้แบบว่าไม่ลงสเปคอีกเหมือนกันมันก็จะทำให้เราอะขอมาตรฐานไม่ได้ซึ่งตัวไพลเนี่ย มันยังมีแวรลี่อีกว่าจังหวัดโน้นจังหวัดนี้นะคะหมายถึงแบบเ,เวลาที่เราไปเก็บของแต่ละพื้นที่มาเนี่ยมันได้ไม่เหมือนกันอันนี้ที่มอนพูดได้เพราะว่ามอรทำตัวเรื่องของน้ำ,นำมันมันไพลเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็รวมไปรวมไปจนถึงแบบบางทีะคะ่ะเวลาช่วงที่กลั่นใหม่ๆตัว Solubility ของมันน่จะดีมากเลยลงสเปคแต่ถ้าจัดเก็บไว้นานปุ๊บเนี่ย ไอ้ตัวทั้งๆท,ที่ก็น้ำมันภาย100%เไม่ได้มีการปอมปลอะไร s o ลูบิลิตีของมันก็ไม่ได้เพราะว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่กำหนดเลนสของตัวเอ่อสเปคเนี่ยมันก็เลยต้องไปดูเรื่องของเ st อ้สเตเบลิตีของมันนะคะแล้วก็รวมรวมใบในแต่ละชั้นสมมติว่าถ้าเกิดเราบอกว่าอยู่ประมาณ2ปีจริงๆแล้วเลนส์ของมันอยู่ตรงไหนอันนี้ค่ะก็จะเป็นปัจจัยอีกอันหนึ่งนะคะทีนี้อ่า เราก็มาเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนที่เราเข้าใจว่าเป็นเรื่องที่เราพยายามที่จะทำนะคะในเรื่องของตัววัตถุดิบอะคะ่ะก็ปัญหาก็คือตอนที่สกรีนวัตถุดิบเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีว่าแหล่งทดสอบวิเคราะห์อย่างตอนแรกที่เราพูดว่าการปนเปื้อนพวกโลหะหนักนะคะยังมีอันนึ่งก็คือพวกการปนเปื้อนเพติไซด์ สมมุติพอเอาเข้าสกัดปุ๊บเนี่ยณนะตอนนี้ค่ะปัญหาของเราก็คือว่าตัวเทสคิดนะคะที่มีอยู่เนี่ยมันไม่ละเอียดพอที่จะไปทดสอบว่ามันปนเปื้อนหรือเปล่าเพราะว่าพอเวลาเราทำคอนเซนเต็ปุ๊บอะค่ะมันจะรวมเอาแบบว่าเข้มข้นขึ้นมาแล้วจะมีค่าเกินมาตรฐานเลยทั้งๆท,ท,ที่ตอนแรกเนี่ย ไม่ได้เพราะที่เคยทำกับญี่ปุ่นนะคะตอนที่เขาเตรวจสอบวัตถุดิบเนี่ยเขาทำเป็นครอบใหญ่ใช่ไหมคะแล้วก็ทุกๆครอบเนี่ยเช็คด้วยแบบเ,เข้าแลบเลยอะคะ่ะมาตรฐานแบบ17025ก่อนที่จะส่งเข้ามาให้สกัดแต่อันนั้นเนี่ยก็จะเรียกได้ว่าทุนเขาก็หนามากๆเพราะว่าของญี่ปุ่นใช่ไหมคะพอสกัดเสร็จส่งออกแล้วเขาก็ทำโปรดัก ก็เลยทําให้ว่าเขาเนี่ยในในตัวสินค้าของเขาแตท่ที่ท่านราไปมองว่าเป็นบริษัทเล็กๆเนี่ยการที่จะทําแบบวิเคราะห์ตัววัตถุดิบที่มีความละเอียดแม่นยำเนี่ยก่อนที่จะเข้าเข้าตัวสกัดเนี่ยก็คิดว่าน่าจะทําได้ยากอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องตรงนี้ก็สําหรับอนาคตข้างหน้าก็คงต้องพัฒนาเรื่องการทดสอบวิเคราะห์ การปนเปื้อนแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของตัวเพติไซด์เพราะว่ามีปัญหามากๆแม้แต่แบบ GAP หรือตัวที่เป็นออแกนิกนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราปลูกใช่ไหมคะเราปรากฏว่าแปลงเราอะ่ะใช่แต่ว่าคนข้างนอกใช่ไม่ใช่เนี่ยคะ่ะลมมันพัดมาเนี่ยบางทีก็ปนเปื้อนปนเปื้อนได้เลยอะคะ่ะแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ย วิธีแก้ของเรานะคะเราก็มีคุณแนวความคิดว่าเออต้องเข้าถึงงานวิจัยอะค่ะที่กำหนดสเปคว่าวัตถุดิบที่จะได้มาตรฐานเนี่ยต้องมีคุณภาพแบบไหนแล้วก็รวมไปถึงเรื่องนี้ก็คือต้องส่งให้เกษตรกรก็ต้องรู้เพราะว่าจะทำส่งมาให้ทางโรงงานเนี่ยจะ จะได้ได้เข้ามาตรฐานนะคะทีนี้พอมาด้วยเรื่องของวิธีการผลิตนะคะเมื่อกี้นี้ก็ก,ก,กอ,ยอย่างที่เราพูดนะคะว่ามาตรฐานของตัวโรงงานเองเออท่านท่านวินิจก็บอกว่าจะอ้างอิงของตัว WHO นะคะก็ก็โอเคฮะแบบใจชื้นขึ้นมานิดหนึ่งถ้าแบบไปเป็นแบบ PICs นี่คงจะ ลำบากนิดนึงนะคะแต่ก็คิดว่าโอเคเพราะว่าโดยปกติมาตรฐานการผลิตของเราเนี่ยเวลาเราทำเนี่ยเดิมเนี่ยก็จะใช้สำหรับเป็นของกินใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะทำในเรื่องของตัวที่เป็น GMP อาหารแล้วก็ในเรื่องของตัวที่เป็น HACCP แล้วก็ Food Safety อยู่แล้วนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาถ้าเราจะทําให้ได้มาตรฐานของสมออกกาหนดเนี่ยก็ต้องเข้าถึงงานวิจัยค่ะว่าในส่วนของงานวิจัยตรงนั้นเนี่ยเขามีวิธีการสกัดมาแบบไหนนะคะถึงจะได้ ตามที่ที่กำหนดค่ะทีนี้พอมาพูดถึงการควบคุมคุณภาพนะคะก็จะต้องเป็นเรื่องของตัวแหล่งวิเคราะห์ทดสอบอะคะ่ะก็ต้องมีให้เพียงพอเพราะว่าถ้าในอินเฮาเองเนี่ยก็คิดว่ามันต้องลงทุนเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือซึ่งก็จะมีค่อนข้างแพงก็จะมีเป็นบางโรงงานที่อาจจะตรวจสอบได้ด้วยตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนตรงนี้บ้านเราก็ต้องพัฒนาไอ้วิธี วิเคราะห์แล้วก็แหล่งที่จะส่งตรวจแล้วก็ต้องรวดเร็วด,ด้วยะคะ่ะทีนี้เราก็จะพบว่าปัญหาอีกอันนึงนะคะว่าเวลาเราทําสารสกัดอย่างสมมติร้อยกิโลเนี่ยแห้งนะคะได้ยิวอยู่อ่สมมติโดยทั่วๆไปถ้าเป็นพวกกลุ่มสารสกัดเนี่ยก็จะได้1-5ึ่โลแต่บางทีตัวดีๆหน่อยก็อาจจะได้ถึงแบบว่ามากกว่านั้นเป็นสิบกิโลทีนี้ถามบอกว่าทุกๆครั้งทุกๆแบบที่ปกติถ้าเราส่งแบบ นอกเนี้ยค่ะก็ก็จะลำบากสำหรับในกลุ่มที่เป็นโรงงานขนาดเล็กเพราะว่าเวลาทําทีนึงเนี่ยได้ไอตัวผลผลิตมานิดหนึ่งเองมันมันก็ต้องแบบส่งซ้ําใช่ไหมคะแล้วก็ทีนี้ในสิ่งที่เราคิดว่าเวลาที่เซตมาตรฐานแล้วอะคะ่ะอันหนึ่งที่เพื่อที่จะขจัดปัญหานะคะว่า โรงงานหรือว่าสิ่งที่เราตั้งใจที่จะทำมาตรฐานเพื่อให้อุตสาหกรรมเนี่ยเข้ามาขอให้มากๆแล้วก็ให้ตัวสารสกัดเนี่ยมีมาตรฐานเนี่ยก็คิดว่าสมมติถ้าผ่านไประยะหนึ่งเนี่ยก็ต้องดูว่าเอ๊มีใครมาขอหรือเปล่ามีคนมาขอกี่ลายแล้วก็คงต้องมีการทบทวนมาตรฐานสาราสารากัดเป็นระยะระยะนะคะเพราะว่าเพื่อที่จะได้รู้ว่าเอ๊ตัวเนี้ย มันใช่หรือไม่ใช่สำหรับการกำหนดมาตรฐานนะคะแล้วก็ท้ายสุดเนี่ยคะ่ะทีนี้พอมันมีมาตรฐานมันมีเรื่องของ efficacy นะคะสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นว่าเอ๊ะต่างประเทศนะคะถ้าเกิดเขามีงานวิจัยเชิงลึกเนี่ยเขาพูดได้เพราะว่าก็เคยได้ยินท่านผอวรลวิทย์บอกว่า ในอนาคตข้างหน้าเนี่ย positive list การทำเฮล h c เคลมต่างๆเนี่ยก็อยากจะให้มันเกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็ชื่นชมเลยค่ะว่าอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการแล้วก็ผู้บริโภคเพราะว่าพอท้ายสุดเนี่ยเราจะได้ขดจัดปัญหาในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้คุณภาพแล้วอวดอ้างแล้วเราก็ไม่สามารถลงไป ดูแลผู้บริโภคได้อย่างแท้จริงนะคะแต่ถ้ามันมีเรื่องนี้มีคนที่เข้าอยู่ในระบบแล้วประชาชนทราบเนี่ยก,ก็จะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยได้คุณภาพที่ดีแล้วก็รวมเย็นถึงก็สำหรับคนที่เป็นผู้ประกอบการที่ทำดีเนาะที่แบบว่าโอเคอยู่ในระบบ,บก็จะได้เป็นที่น่าเชื่อถือค่ะก็ของขององกก็จะมีประมาณนี้ค่ะ ผมเรียนสอบถามในเรื่องบริบทของนักวิจัยนะครับและผู้ประกอบการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดสมุนไพรขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยเวลาผู้ประกอบการหรือนักวิจัยมอง n n ็นบี u ซ t ก่อนที่จะขายเนี่ยควรจะเข้าไปถามอ,อยออก่อนหรือควรจะเข้าไปถามสอมอ,อ,อก่อนว่าตกลงเราจะเอมไปถูกมาตรฐานไหนดีเพราะว่าเขาต้องมี t า r g e t ็ตถามใครก่อนดีครับถ้เาเป็นนักวิจัยที่อยากผลิตของขาย นักวิจัยหรือผู้ประกอบการที่จะผลิตสารสกัดออกขายควรจะเดินไปถามใครก่อนคือคือความเห็นผมนะฮะยังไงในส่วนของเจ้าของผลิตภัณฑ์เนาะคนที่พัฒนาตัวโปรดักเนี่ยอันดับแรกก็ต้องเห็นภาพก่อนว่าเขาทําสารสกัดไปแล้วเนี่ยจะเข้าสู่อุตสาหกรรมอะไรอะ่ะผมคิดว่าเขาต้องต้องเห็นภาพตรงนี้ก่อนแล้วไอ้ตัวฟิ s h ชโปรดักที่กําลังอยู่ระหว่างการวิจัยพัฒนาเนี่ยทิศทางมันเป็นยังไงใช่ไหม เราก็ต้องทําสารสกัดให้เข้าไปสู่ในทิศทางแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นคนทําอุตสาหกรรมสารสกัดอย่างพี่บางออดน,นก็เห็นภาพเลยนะครับว่าอมันจะไหลไปทางไหนเพราะฉะนั้นการไหลไปทางไหนเนี่ยเริ่มต้นก็คือต้องศึกษาดูว่าเลกูลเลชันของแต่ละผลิตภัณฑ์เนี่ยทิศทางเขาไปทางไหนใช่ไหมครับข้อกําหนดของตัวมาตรฐานของฟินิชผลักเป็นยังไงมาตรฐานของตัวสารสกัดเป็นยังไงเขาต้องอ่านราย,ายละเอียดตรงนี้นะครับแต่ในเบื้องต้นเนี่ยถ้ายังคิดถึงเรื่องการส่งออกเนี่ยก็ต้องคิดถึงสอมออ จะได้มอ,อ,อก,กอซะก่อนเอาสารสกัดทําแบรนด์ของตัวเองเพื่อการส่งออกเนี่ยผมคิดว่าเขาต้องมองลักษณะภาพแบบนี้นะครับผม๋ยะผมขออนุญาตเสริมพี่บางออนนิดหนึ่งตรงที่ว่าความสําคัญของสเปคซิฟิเคชันหรือตัวมาตรฐานของสารสกัดนี่สาคัญมากนะครับหนึ่งมันมี3มิติครับในเรื่องของความสําคัญมิติแรกคือเรื่องของการฟอร์มูลเลชันต่อคือถ้ามาตรฐานสารสกัดทําได้อย่างละเอียดครับมีในแง่ของฟิสิกอลพาร์ตี้เคมีคอลพาร์ตี้ที่มีความชัดเจนนะครับ มันทําให้คนที่ไปวิจัยพัฒนาต่อเนี่ย mm. เขาเขารู้รายละเอียดพวกเนี่ย mm. เขาทำฟอร์มูลเลชันได้ง่ายนะครับ mm. มันเลยทําให้มูลค่าของสารสกัดมันสูงขึ้น mm. ในต่างประเทศผมถึงว่ามาตรฐานของสารสกัดของแต่ละชนิดเดียวกันนี่แหละของแหล่งโน้นแหล่งนี้เนี่ยราคาต่างกัน mm. เพราะว่ารายละเอียดของสเปคซิฟิเคชันต่างกันมิติที่2องก็เรื่อง safety, เซฟตี้เนาะสำคัญมากนะครับเพราะ เรื่องการันตีเรื่องโลหะหนากักเรื่องของอยาฆ่า,า,มาแมลงเรื่องของเชื้อต่างๆใช่ไหมครับเรื่องเซฟตี้อีกอันนึงที่สําคัญก็คือเรื่องของคอนเทนต์ของตัวสารสกัดปริมาณของสารสําคัญต่างๆอย่างที่พีวังรอนพูดถึงเรื่องของสารสําคัญแต่ละตัวที่มันแวร์ลีความสําคัญมันมีมากนะเรื่องสเปซิฟิเคชันแต่ปัญหามันก็มากพอกันคือความแว่งของมันเพราะว่าผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติแบบนี้เราคอนโทรลธรรมชาติค่อนข้างยากเนาะ มันเลยมันมีความที่จะต้องควบคุมตั้งแต่ตัวการปลูกเลยใช่ไหมครับก็ต้องไปลงลึกเรื่องการปลูกการเรื่องทํา GAP ใช่ไหมครับออของเกษตรกรแล้วก็ขยับมาตรงกลางก็คือเทคโนโลยีของเราครับที่เราจะต้องพัฒนาเพื่อที่จะให้ได้ตามสเปคนั้น,นครับตรงนี้คือความยากลําบากของของอุตสาหกรรมตรงกลางน้ําตรงนี้ซึ่งการปรับสเปคเนี่ยบางทีปรับแล้วมันก็มีผลกระทบต่อเซฟตี้มันก็ปรับไม่ได้ ใช่ไหมครับปรับแล้วมีผลต่อเรื่องการทำฟอร์มูลเลชันต่างๆมันก็ปรับไม่ได้ครับบางทีปรับแล้วก็ทบบ่อคอนเทนต์ต่างๆมันก็ปรับไม่ได้อยู่ดีบางทีสเปคมันอาจจะต้องล็อกไว้แบบนี้แหละเพียงแต่ว่าเราจะพัฒนาตัวโปรดักต์เราให้ได้ตามสเปคตรงนั้นยังไงซึ่งเทคนโนโลยีของนักวิจัยต่างๆนต้องมาช่วยกันครับตอนเราทํายุทธศาสตร์ตอนระดมสมองกันนะผมจําได้ว่ามันมีหลายเรื่องครับที่เราจะต้องทําเพื่อพัฒนาตัวอุตสาหกรรมสารสกัดนะครับหนึ่งก็คือเรื่องของ ตัวระบบการรับรองที่เราพูดกันอยู่นี้สองก็คือไอเรื่องของการทำเรื่องของเทคโนโลยีการสกัดการปรับปรุงให้ได้มันมได้มาตรฐานตรงนี้ต้องอาศัยนักวิจัยจากทางหลายๆหน่วยงานโดยเฉพาะสวทชช่วยช่วยอุตสาหกรรมตรงนี้ด้วยนะครับนอกจากนั้นยังมีเรื่องของต้นทุนเอ่ยใช่ไหมครับที่เรื่องปริมาณแอลกอฮอล์ราคาแอลกอฮอล์ที่ใช้ในการสกัดซึ่มันแพงเรื่องของ แบรนดิงของเรายังไม่แข็งแรงมากรวมถึงเรื่องห้องห้องปฏิบัติการที่จะมาตรวจรับรองอาจจะยังไม่ภพคพอพวกนี้เป็นเรื่องที่จะต้องมองภาพรวมในการขับเคลื่อนระบบการรับรองนี่เป็นคลิกซอตัวหนึ่งเท่านั้นครับแต่ภาพภาพใหญ่นี่ต้องคิดคือแค่แค่กลางน้ําตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องคิดหลายจุดแล้วนะครับอันนี้ที่สะท้อนนะครับแต่ว่าตัวต้องเป็นต้องให้กําลังใจนะกลุ่มของคนบุกเบิก นะครับในเรื่องของอุตสาหกรรมตรงกลางน้ําตรงนี้แหละที่จะต้องต้องมีพี่เลี้ยงช่วยกันแล้วก็พัฒนาไปด้วยกันอันนี้มองผมนะครับในเสริมพี่บางอ่อนประเด็นนี้ครับในมุมมองของพี่นะคะที่มองว่าคือตัวก่อนที่นักวิจัยมีหลายคนเดินมาหาอัน,นเดินมาจริงๆนักวิจัยเดินมาจริงๆนะคะคือการออกแบบงานวิจัยอ่ะก่อนออกแบบงานวิจัยอ่ะจะต้องมอง มองปัจจุบันนี้ไม่ให้มองว่าอยากจะทำอะไรก็ทำต้องวางแผนการวางแผนก็คือว่าเลคู l เลเตอร์แน่ๆคุณต้องเจอภาคบังคับเนี่ยยังไงต้องต้องตามเขาก่อนเลยอันดับแรกสออนี่คือภาคสมัครใจเพราะงั้นการวางแผนที่ดีก็คือคุยอ,อาจจะคัสเตอร์เบสถอยหลังกลับมารวมหางานวิจัยต้องคุยกันตั้งแต่ ไร้น้ำก่อนอุตสาหกรรมอยากได้อะไรพออุตสาหกรรมอยากได้อะไรคุณจะทําอะไรทําเครื่องสําอางทําอาหารเสริมอหารสัตว์คิดให้ออกตั้แต้นกันว่าจะทําเพื่ออะไรแล้วก็ถอยหลังกลับมาใช่ไหมคะมาหาวิสานสกัดตัวนี้เป็นสารสกัดสาหรับอะไรไไคะก็จะมาย้อนลงมาจนถึงกระทั่งต้นน้ําว่าเขาจะต้องปลูกอยังไงเพื่อที่จะ เซิร์ฟกับทุกๆอย่างที่ที่ให้มันลงตัวแต่ถ้าเราทำลอยๆกลับไปแประหางอาจจะเสียไปเลยตัองอย้งแต่ต้นเลยนะถ้าเราวางแผนดีๆดู้ดแนแตก่อนว่าค u s t ัมเมอร์ต้องการอะไรเราจะไปทางไหนแล้วย้อนกลับมา,นานหามันแม้กระทั่งมาตรฐานของสมอบางฉบับจําเป็นบางฉบับอาจจะไม่จําเป็นก็ได้เพราะถ้าอุตสาหกรรมต้องการนี้แค่เลกูลเลเตอร์ต้องการแค่อ oil, ยอยก็อาจจะไม่จําเป็นต้องการขอสมอก็ได้ หรือถ้าอุตสาหกรรมถ้าตัวเองต้องการที่จะส่งไปขายต่างประเทศแล้วทางทางต่างประเทศนี้ที่ต้องการมีมารอะไรสักตัวรับรองอาจจะต้องมาหาสมอก็ได้เพราะฉะนั้นมันมีตัวแวรี่เยอะแๆที่เขาจะต้องคิดแต่แนะนําว่าให้คิดจากจากปลายมาหาข้างล่างมันจะได้ไม่สิไม่เฟลเดินเดินย้อนกลับมาข้างล่างดีกว่าที่จะเดินข้างหน้าขึ้นไปหาข้าง,างปลายน้ํานะคะ ค่ะก,ก็ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมเองเวลาหรือว่าก็อันนี้ก็อาจจะแชร์กับนักวิจัยนะคะเพราะว่าเวลาที่เราคิดว่าเอ๊ะเราจะทําสมุนไพรอะไรตัวใหม่ๆเราคงต้องดูความต้องการของตลาดที่เราบอกว่าตรง,ตรง,ต,รงตรงปลายนะคะแต่ทีนี้ความต้องการของตลาดณนะปัจจุบันกับในอนาคตเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราบางทีเราทํางานวิจัยอะ่ะเราก็ต้องมองไปว่าเพราะว่าเพราะว่าถ้าเกิดเรามองวันนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็คือจะช้าไปละมันอาจจะมันอาจจะสายไปละกว่าถ้าเราจะแบบว่าเพราะว่าเราจะใช้เวลาในการ ทำวิจัยนานเราก็อย่างเช่นในส่วนของเสริมอาหารใช่ไหมคะเรามองว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาจะบอกว่าเอ๊ะไม่ใช่ใช้เครื่องสําอางแล้วแต่เรื่องอาหารการกินเนี่ยก็คือสวยจากข้างในอย่างเช่นที่คอลลาเจนเขาไขาดิบไขดีใช่ไหมคะเราก็เลยต้องมองหาว่าเอ๊ะสมุนไพรตัวอะไรนะแบบเอ่อจะ ทำให้กินแล้วแบบสวยจากข้างในออกมาทีนี้พอกินสวยจากข้างในเนี่ยมันก็จะมีว่าโอเคไปใช้ภูมิปัญญาหรือว่าอะไรที่มันอาจจะไม่มันอาจจะไม่ได้เคยเป็นอาหารอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นแบบพวกกลายเป็นว่าโนเวลฟู้ดหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดเราไปปรึกเราก็ควรจะต้องปรึกษาออยอเพราะว่าเนื่องจากว่าเออตัวนี้เข้าขายว่าอ,อาจจะเคยเป็นยามาก่อนอาจจะไม่ได้ทานเป็นปัจจุบันแล้ว อะไรประมาณแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นหรืออีกอันนึงนะคะสมมุติว่ามันถูกอ้างอิงเรื่องของโคเด็กถ้าท่านนะตอนนี้เรื่องอาหารการกินมันก็จะไปอ้างอิงโคเด็กถ้าโคเด็กมันยังไม่ไม่มีตัวนี้เลยแบบเนี้ยเวลาที่เราเซตงานวิจัยเนี่ยมันก็เลยต้องสมมุติว่าถ้าเราอยากจะไปขึ้นทะเบียนเพื่อที่ว่ามันปลอดภัยในการกินอ่ะต้องทําเรื่องอะไรบ้างเงแบบี้ยค่ะมันก็ต้องแบบทําวิจัยเพิ่มเติมเข้าไปแบบเนี้ยค่ะ หรืออย่างสมมติว่าถ้าเรามองว่าณนะตอนนี้เนี่ยเราพบว่าเ,เครื่องสำอางพวกแอนตี้อา g จิ้ทั้งหลายแหล่เนี่ยเขาจะไม่ได้บอกว่าเ,เป็นแอนตี้ i n g จิ้งแล้วนะแต่ว่าเ,เป็นจริงๆมันก็เป็น a n t i ี g i n g จิ้แต่เขามีลูกเล่นใหม่เขาบอกว่าเรื่องของพอลูชันเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้ผิวเสียทำให้เกิดแบบริ้วรอยต่างๆะคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวสารของเราเนี่ยมันก็เลยต้องเป็น anti- ี้พอลูชัน หรือแบบการรักษาสภาพผิวที่เป็นเชื้อท้องถิ่นพวกไมโครไบโอมต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องแบบวิจัยไปข้างหน้าเลยแล้วทีนี้เราก็ต้องไปดูเรื่องของคอสซิงเคยมีตัวนี้ไหมแล้วถ้าเกิดแบบจะใช้ในเครื่องสำอังจริงก็ต้องแบบวิจัยไม่ว่าจะเป็นแบบเจนิโตท็อกซิกซิตี้ที่เขากําหนดว่าถ้าจะไปขึ้นทะเบียนเขาได้เนี่ยก็ต้องทําเรื่องแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนักวิจัยก็ต้องออกแบบดีไซน์เรื่องพวกนี้เอาไว้ด้วยค่ะ เมื่อสักครู่เห็นมีแต่เรื่องของอันนี้ถามเภสัชกรวราวุธนะครับในเรื่องของแล็บหนึ่งเจ็นะครับจริงๆปัจจุบันเนี่ยถ้าก,กรณีเราจะต้องใช้ผลวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการเนี่ยแลบหนึ่งหนึ ISO 1 7ึ่งมีเพียงพอไหมแล้วถ้ามีไม่เพียงพอเนี่ยแล็บไหนบ้างที่เราสามารถใช้ได้ครับผมคือตัวระบบการรับรองเนี่ยครับ ห้องปฏิบัติการที่จะออกผลวิเคราะห์มานี้มีความสําคัญมากนะครับคือความเที่ยงตรงครับแม่นยําของตัวผลการทดสอบเนี่ยสำคัญอันนี้แ l a ที่เราเชื่อถือเนี่ยโอเคครับแ l a ของกรมวิทยศาศาสตร์การแพทย์ในแน่นอนนะครับแ a ที่ได้ ISO 1ซ่หน y ่สนี้แน่นอนแต่ด้วยความที่ถ้าเราจํากัดแค่นี้นะครับคนก็จะเข้าถึงตรวจทดสอบห้องปฏิบัติการได้ยากแล้วราคาก็จะแพงะระยะแรกเนี่ยเราเลย มีการทำกฎหมายขึ้นมาครับอาจจะยอมให้รับผลทดสอบจากห้องปฏิบัติการในระดับของ BHO นะครับเรื่องของแแบบของโรงงานที่ได้ PICSGMP อาจจะยอมรับผลการทดสอบหรือว่าอื่นๆตามที่ออยกาหนดเป็นเคสๆไปพวกนี้เป็นสิ่งที่เราจะยืดอยู่ในระยะแรกก่อนนะครับแล้วในอนาคตก็ค่อยๆที่จะเพิ่มเขาเรียกว่ามาตรฐานขึ้นมาเป้าหมายขึ้น1.25นะครับค่อยๆไปถึงจุดนั้น เพื่ออให้ผลทสบดมันนได้มตรฐาาที่ชัดเจนนะครับมีคำถามจากทางบ้านมาเพิ่มเติมนะครับเป็นคำถามที่น่าสนใจนะครับกรณี Novo l f o o d นะครับเห็นทางพี่บางออนพึ่งพึ่งเมนชั่นตะเกียกรณี Novo l f o o d เนี่ยถ้าถ้าต้องการให้ปกติเราพอเรามีสมุนไพรสักตัวหนึ่งอยากขึ้นเป็นอาหารก็จะต้องไปปรึกษาออยอแล้วก็ขอ Novel Food นะครับบางคนก็บอกอยลใเอายาก นะครับแต่ฉันอยากจะขายของฉันไม่ขายในไทยก็ได้ฉันอยากจะส่งออกต่างประเทศหนีจากออยอมามาออกกาะหนีจากออยอเนี่ยมามาออกเกาจะง่ายขึ้นไหมครับกรณีส่งออกต่างประเทศเป็นวัตถุดิบอย่างเดียวครับจริงๆแล้วสมอยุคใหม่เนี่ย <c oughs> บอกเลยว่าง่ายนะคะเพราะว่าเราแม้กระทั่งตอนนี้เราใช้ในระบบ e l i c e n s น แค่จะเจอเจ้าหน้าที่น้อยมากด้วยซ้ำนะคะยิ่งข้อมูลทุกอย่างจะลงไปอยู่ในในระบบหมดเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของคำว่าหนีจะออยต้องดูว่าหนีพ้นหรือเปล่าถ้าเป็นเรื่องบางเรื่องเนี่ยเขาไม่ให้หนีเขาดึงกลับมาหนีไม่ได้นะคะแล้วต้องดูก่อนว่าจะหนีหนีพ้นไหมแต่ถ้ากรณีจะมาเลือกมีทางเลือกได้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ย อยจะเป็นเลกูลเลเตอร์มันจะไม่เรื่องต้องหนีอะค่ะมันเป็นเรื่องภาคบังคับแต่สมอใอนภาคสมัครใจในเรื่องของการส่งออกเนี่ยอยน่าจะไม่สนใจแต่ยกตัวอ,อย่างว่าถ้าจะผลิตเนี่ยต้องมีใบอนุญาตการผลิตอย่างเงี้ยมันไม่ได้ไม่ได้สนใจว่าคุณจะไปทําอะไรแต่สนใจว่าคุณต้องมีใบอนุญาตใช่เราคุยกันเบื้องต้นว่าอย่างจะผลิตยาหรือพันสมุนไพรเนี่ยต้องมีใบอนุญาตผลิตแต่คุณจะขายส่งออกหรือขายในประเทศ ก็ได้อย่างนี้คืออย่างนี้ไม่ได้เพราะว่ามันบังคับด้วยกฎระเบียบของมันนะแต่สมอเนี่ยภาคสมัครใจมาได้ทุกเมืออยู่แล้วแล้วก็ไม่ยากด้วยค่ะเสริมขอยาเสริมท่านผอนาตยานิดหนึ่งคือว่าเวลาเราส่งออกเนี่ยประเทศที่เขาะจะนำเข้าเนี่ยเขาก็มีเลกวลเลชั่นของเขาเนา แล้วสําคัญคือตอนนี้เราก็มีกระบวนการเรื่องของฮาร์มนไนซ์เรื่องหลักเกณฑ์ต่างๆมันมีเนกาทีฟลิสต์ตั้งจํานวนหนึ่งที่เราฮาร์โมนไนซ์ร่วมกันว่าเราจะจะไม่ผลิตขึ้นมาจากพวกเนกาทีฟลิสต์พวกนี้เรามีเลกูเลชันร่วมๆกันว่าเวลาจะพูดถึงอาหารใหม่สมุนไพรใหม่ต้องทดสอบอะไรบ้างดีควายเมนมีอะไรบ้างมันเป็นเรื่องของฮาร์โมนไนซ์กฎเกณฑ์สากลเพราะฉะนั้นไม่ได้ไหมายความว่ามันจะเยสในประเทศเราเราไม่สนใจเราจะส่งไปให้เขาแล้วมันจะขึ้นทะเบียนที่ประเทศเขาได้นะ มันมีฮาร์โมนีสัะเกณฑ์ร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นมันมันหนีไม่ได้ไม่หนีไม่พ้นหรอกนะครับยังไงก็ต้องเข้าสู่กระบวนการประเมินทดสอบเรื่องความปลอดภัยอยู่ดีนะครับแล้วเวลาเขารับจากของจากเราไปเขาก็ต้องขอฟีเซลขอนุน่นขอนี่ใช่ไหมครับเพื่อประกันเนาะความปลอดภัยต่างๆของคนของเขาด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมว่าไม่อยากให้หลบไปแบบนั้นละ่ะอยากให้มาคุยกันนะครับเอายอก็มีระบบการให้คำปรึกษาแนะนำอยู่เราสร้างระบบ เรียก proactive consultation เรามีคลินิกให้คำปรึกษาทุกวันพุธเรามีกระบวนการหลายอย่างที่จะคุยกันนะครับเพื่อหาทางออกร่วมกันมันมีก็เรียกว่าตัว regulation regulatory requirement ต่างๆเนาะเวลาเราจะขึ้นทะเบียนเนี่ยพูดถึง finished product นะด้ part quality เราต้องการอะไรบ้าง safety เราต้องการอะไรบ้าง efficacy เราต้องการข้อมูลอะไรบ้างคุณเกิดแกลบตรงไหนเราก็ไปทำศึกษาวิจัยเพื่อฟิลแกลตรงนั้น ผมคิดว่ากระบวนการแบบนี้เราเรามีคอนเซ็ปต์ชันให้อยู่แล้วนะครับเป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มไหนเราก็ต้องจัดประเภทมันก่อนใช่ไหมครับแล้วเราต้องการอะไรบ้างพวกนี้เป็นเป็นโปนรเซสของการคอนซัลต์ก็อยากให้มาคุยกันอยากให้มาคุยกันแล้วมันก็จะรีเลทไปถึงตัวตัววัตถุดิบด้วยนะครับกลางน้ำด้วยนะครับครับในกรณีที่ผู้ส่งออกนะคะอยากจะส่งสารสกัดสักตัวหนึ่งเพื่อจะ ทำเป็นเครื่องสำอางไปญี่ปุ่นส่วนนี้นะคะไปญี่ปุ่นจริงๆแล้วสารสกัดของสมอเนี่ยไม่ได้สเปซิฟิกว่าใช้กับอะไรเขาก็สามารถที่จะคุยกับลูกค้าทางไปทางทางญี่ปุ่นว่าต้องการที่จะทําสารสกัดสําหรับเครื่องสําอางใช่ไหมคะเราก็กลับมาดูดูตัวโปรดักของเราแล้วเขาก็วางแผนว่าจะทําสารสกัดตัวนี้ให้เป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการแต่ละมุมของการมาขอสมอ ยากไหม่ะตรงเนี้ยก็มีสองเรื่องที่ต้องทําก็คือตรวจโรงงานดูคุณภาพของโรงงานกัส่งตัวอย่างทดสอบว่าเป็นไปตามมาตรฐานไหมก็ถ้าทําได้สองอย่างนี้ยังไงก็ก็ผ่านได้มอ,อก,กออยู่แล้วค่ะ,ะมีคําถามจากทางบ้านอีกหนึ่งคำถามนะครับในกรณีที่เราซื้อสารสากัดมาเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรแต่ไม่ได้สกัดเองนะครับเราจะเป็นต้องขอสอมอ,อในฐานนะผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งออกด้วยหรือไม่ผมตอบคาถามที่สองเลยนะครับถามเดียวกันแล้วถ้ากรณีเราซื้อสมุนไพรมานะครับแล้วก็จ้างโรงงานอื่นผลิตเป็นสารสกัดคําถามที่สองคือเป็นสารสกัดนะครับไม่ได้สกัดเองนะจ้างโรงงานอื่นสกัดเนี่ยจำเป็นต้องขอสมออเพื่อส่งออกหรือไม่นะครับ ต้องต้องเรียนว่าอย่างนี้มาตรฐานสมัครใจเป็นมาตรฐานที่ทําขึ้นมาเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการไทยไทยเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเขาไปซื้อสารสกัดมาจากเมืองนอกจะมาขอมอ,อก,กอเราไม่ให้มอ,อก,กอให้สําหรับผู้ผลิตสารสกัดที่เป็นคนไทยเท่านั้นเพราะเราทําขึ้นมาเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการบ้านเราเพราะนั้นตรงนี้เขาขอไม่ได้นะคะแต่ถ้าเขาซื้อ วัตถุดิบเช่นเป็นซื้อต้นไม้ต้นอะไรเงี้ยขมิ้นชันจากเมืองนอกมาจากจีนมาแล้วมาตั้งโรงงานเป็นสารสกัดในเมืองไทยแล้วเขามีสารตามที่มาตรฐานกําหนดเขาก็ใช้ได้เพราะว่าตัวเราไม่ได้ไปพูดถึงต้นน้ําว่าต้องเป็นขมิ้นชันที่มาจากสายพันธุ์ A B C D เราไม่ได้พูดแต่เราพูดว่าขมิ้นชันนั้นต้องมีสายมีสปีชีส์นี้นนีอยู่ในมาตรฐานถ้าสามารถเป็นไปตามที่มาตรฐานเขียนก็ขอได้แต่ต้องเป็นผู้ สกัดในเมืองไทยเท่านั้นแล้วคนที่ขอตัวมอ,อกเนี่ยครับต้องเป็นโรงงานสกัดขอหรือเป็นผู้ที่นําเข้าวัตถุดิบสมุนไพรแล้วไปจ้างโรงงานสกัดแล้วเพื่อจะส่งออกเป็นเทรดเดอร์นะครับใครเป็นคนเป็นเจ้าของมอกครับมอกจะอิงกับคนที่เป็นผู้ผลิตแต่ในใบอนุญาตมันจะเขียนหมดเขียนทั้งสองฝ่ายนะคะผู้ยื่นคําขออาจจะไม่ใช่ตัวผู้ผลิต เช่นเราใช้ OEM อะไรเงี้ยนะคะแต่ใบอนุญ,ญาตตัวเนี้ยมันก็จะผูกมันจะมีว่าผลิตที่โรงงานไหนนะคะคนที่ยื่นขอเป็นใครบริษัทอะไรผลิตที่โรงงานไหนสาเหตุเพราะว่ามันจะได้สอบกลับไปถึงเรื่องระบบการควบคุมคุณภาพได้นะคะเพราะฉะนั้นคนที่ขอเนี่ยเป็นใครก็ได้แต่โรงงานต้องอยู่ในเมืองไทยโรงงานต้องเป็นโรงงานที่ผลิตในเมืองไทยเพราะเราจะสอบกลับไปที่โรงงานเพื่อดูระบบการควบคุมคุณภาพประหย<ร>ัดเสริมนิดนึงนะครับ ก็คือมออ,กอ,อ,กอเองสอมอเองไม่ได้ออกมาตรฐานของวัตถุดิบสมุนไพรทุกประเภทนะมีบางประเภทใช่ไหมบางชนิดที่ออกนะครับคราวนี้มันมีหลายชนิดที่สอมอ,อก,ก็ไม่ได้ออกข้อมูลมาตรฐานใช่ไหมครับอันนั้นก็ต้องมี In-house s p e ปคของตัวเองแล้วก็ทําไปเจอ C.O.A ให้คนวิเคราะห์แล้วก็อมายื่นที่ออกยออกกาลังจะเรียนว่าอย่างนี้ครับว่าเวลาเราทําซื้อสารสกัด แล้วก็เข้าสู่กระบวนการผลิตนิชโปรดักต์แล้วก็ขอขึ้นทะเบียนถูกไหมไอรายละเอียดที่เราจะขอเอกสารเนี่ยนะครับก็จะขอด้วยนะว่าใบ C O A ของตัวสารสก,กัดเนเป็นยังไงบ้างกระบวนการสก,กัดเป็นยังไงบ้างอย่างที่ผมนาเรียนตอนแรกใช่ไหมครับมีบางคนที่ไม่ได้ไปขอมอ,อก,กเขาก็สามารถที่จะมี i นเฮา s ์สเ e คของเขาแล้วก็ออกใบ C O A ไป, A, ปให้คนวิเคราะห์แล้วออกใบ C O A มายื่นได้เหมือนกัน เพียงแต่ว่าถ้าผ่านมอกมาโอเคเรามั่นใจขึ้นออยก็จะดูน้อยลงอันนี้คิดง่ายๆนะครับออยก็จะดูน้อยลงเพราะผ่านมอกมาบ้างแล้วนะครับมีบางพารามิเตอร์มีคนดูให้แล้วเราก็ขอดูพารามิเตอร์อื่นๆเพิ่มนะฮะวิธีคิดจะเป็นแบบนี้อันนี้ถ้าสมมติว่าอีกหน่อยเราทำออยทาระบบการรับรองของเราเองขึ้นมาคุณซื้อจากแอปรูปซอสที่มาให้ออยรับรองแล้วเราก็ดูน้อยลงไปอีกเพราะว่าเป็นมอก plus ไปแล้วเราก็ดูน้อยลงไปอีกเห็นภาพไหมฮะว่ามันก็คือ การทาให้กระบวนการขึ้นทะเบียนได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ลดภาระของทุกฝ่ายไปพร้อมๆกันนะครับอันนี้คือหลักการเนาะแต่เป็นเรื่องของความสมัครใจเนาะพอรัตยานย้ําเสมอนะเป็น,เป,นเป็นมดมาตรฐานสมัครใจนะครับคําถามครับแล้วถ้าเราเป็นผู้ประกอบการทําสารสกัดขึ้นมาสักตัวหนึ่งแต่ยังไม่มีอยู่ในลิสต์ของมคอเราอยากให้สารสกัดของเราอยู่ในลิสต์เพื่อจะได้มีแบ็กอัพจากหน่วยงานหนึ่ง เพื่อช่วยให้เราส่งออกได้ง่ายขึ้นจะมีรูปแบบขั้นตอนการดําเนินการและระยะเวลาอย่างไรบ้างครับคือในกรณีที่ยังไม่มีมาตรฐานเป็นไงนะคะยังไม่มีมาตรฐานถ้าประสงค์อยากทามาตรฐานเนี่ยมันใช้เวลานานบางทีต้องลองงานวิจัยรออะไรแต่สมมติว่าเราจ่อและลูกค้ามาจ่อเราแล้วเตรียมเตรียมจะซื้อเราแล้วนะคะแต่เราไม่มีอะไร ไปการันตีลูกค้าบอกคุณต้องมีใครมารับรองสมอจะมีหน่วยงานหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นกองที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการเพื่อการส่งออกนะคะหลายผิดพันธุ์ที่ที่ไม่มีมาตรฐานนะะแต่เราจะส่งออกแต่มันมีมาตรฐานสมมติเขาอาจจะมีตัวต้องมีเกณฑ์แหละเกณฑ์สักตัวหนึ่งจะเป็นเกณฑ์ที่มาจาก i s o หรือเกณฑ์จากตัวไหนสักตัวหนึ่งอยู่นะคะเอาตัวนั้นมาแล้วก็ให้สมอมาเป็นเติร์พาร์ตี้ให้ในการรับรองว่าเขาเป็นไปตามนี้เพื่อให้เขาส่งออกได้ แต่นั่นแปลว่าได้แค่แค่การรับรองแต่ไม่ใช่เป็นใบเป็นเครื่องหมายมอกอ,อันนี้ก็คือเป็นการใช้เหลือผู้ประกอบการให้สามารถส่งออกได้ว่าเขาเป็นไปตามสแตนดาร์ตตัวนี้ตัวนี้เพราะว่าถ้ารอให้สอมอธรรมฐานอาจจะไม่ทันแต่ถ้าใจเขาอยากให้สอมอธรรมฐานก็เขาก็ต้องไปหางานวิจัยแล้วก็มาให้สมอทำแต่ก็ใช้เวลา ก็รอหน่อยอย่างเงี้ยทำได้ทําได้ทั้งสองอย่างใช้เวลานี้เท่าไหร่ครับเท่าที่เราทำก็ก็ก็เร็วนะคะที่ผ่านมาก็แต่ก็เป็นปีเพราะเพราะที่ว่าเป็นปีเพราะอะไรเพราะว่าโดยกระบวนการของอินเตอร์เลย mm hmm. เช่นต้องประชุมก่อนเวียนแล้วก็ต้องประชุมหลังต้องทําประชาพิจารณ แล้วหลังจากนั้นก็ไปชุมหลังเวียนแล้วต้องกันกรองแล้วก็ผ่านบอร์ดเพราะนั้นขั้นตอนของพวกนี้มันมันจึงช้าโดยกระบวนกลไกลของความโปร่งสายกลไกของความรอบคอบมันจึงเป็นเหตุให้มราฐานจึงชา้านะคะแต่ถ้าไอโซจีสหรือที่ไหนก็ตามทีทมาา่เขาทำมราฐานเขาก็ช้าเหมือนเราเพราะเขาต้องการรอบคอบต้องรอบคอบเพราะนั้นการทำมราฐานจึงต้องผ่านการกันกรองหลายๆชั้นมันจึงเร็วไม่ได้ะคะ่ะ เรียนถามคุณมางออนนะครับในกรณีเป็นออผู้ประกอบการที่ส่งออกสารสกัดไปทั่วโลกเยอะมากนะครับเขารีเควสกันไหมตัวมอกอรหรือ r รีเคว t สแต่มาตรฐานออยหรือไม่ r รีเคว t สอะไรเลยส่งออกอยังไงก็ได้อยากอยากได้เคสต้ี้ในการส่งออกไปหลายๆประเทศยกตัวอย่างเป็นประเทศก็ได้นะครับว่าใครสนใจอะไรอย่างไรเชิญครับ ค่ะก็ก็จริงๆเวลาที่เวลาที่เราส่งออกพวกน้ำมันหอมหรือตัวสารสกัดเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยก็จะดูในเรื่องของตัว specification กับ certificate of free sale นะคะเพราะว่าเขาก็จะได้มั่นใจว่าจริงๆแล้วในบ้านเราเนี่ยมีการใช้อยู่ทีนี้ตัวตัวการันตีอันนึงสำหรับของเราก็คือพวกระบบต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นพวก ISO HA หรือว่า HACCP นะคะแล้วก็หรือว่าจะเป็น Food Safety ทีนี้ตัวที่เป็นมอ,อกอรเนี่ยมันจะเป็นมาตรฐานของอุตสาหกรรมซึ่งในทั่วโลกจริงๆแล้วเขาก็จะแบบแต่ละประเทศเขาก็จะมีสมมุติว่ามันก็จะเหมือนใบาการันตีตัวหนึ่งว่านอกเหนือจากที่เรามีเอ่อมาตรฐานพวกนี้แล้วอะเรายังมีมาตรฐานมอ,อกอรอยู่เพื่อที่ว่าเราเขาก็จะได้มีความเชื่อมั่นในตัวสินค้าของเราเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะคะ ก็โดยปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะรีเร quest พวกพวกนี้นะคะ่ะทีนี้โดยโดยไอ้นี่นะคะสมมติว่าถ้าเราเปรียบเทียบกับต่างประเทศที่เข้ามาเนี่ยเวลาตัวมาตรฐานของเขาเขาก็จะมีการวิจัยแบบค่อนข้างลึกซึ่งไอ้ตัวนี้จริงๆแล้วพิเศษกว่าขึ้นไปอีกอย่างที่บอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไอ้ตัว efficacy ที่เขาจะระบุมาใช่ไหมคะ efficacy ทั้งในบางทีก็อาจจะใน in in vitro หรือว่าในคล i นิคอลหรือในเซลล์มนุษย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ ทางด้านคลินิคอลเทสต่างๆนะคะแล้วก็รวมไปจนถึงเรื่องของตัว s a ฟตี้แล้วก็เรื่องของ d o สเอเ Form มที่แบบว่าเอ๊ะควรจะเป็นยังไงแล้วก็รวมไปจนถึงอย่างสมมุติว่าในกรณีที่เรา Formulation นเพราะเราก็จะรู้อยู่แล้วว่าเวลาที่เราไป Formulation นเนี่ยเขาก็จะมีคำแนะนำเลยว่าอาจะใส่ในพาร์ทไหนแล้วต้องระวังเรื่องอะไรบ้างอะไรแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้น ตัวตรงนี้ยังถือว่าบ้านเราเนี่ยในกลุ่มของตัวสารสกัดเนี่ยยังมี Data พวกนี้ค่อนข้างน้อยอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยทำให้เราเนี่ยแข่งขันแบบไม่ได้มากแล้วในส่วนตรงนี้เองเนี่ยอย่างสมมติว่าในกรณีที่พอเรามีกองสมุนไพรใหม่มาแล้วเราเปิดให้ในเรื่องของสมุนไพรยังเป็นห่วงอยู่เลยอะค่ะว่าเวลาที่เขาใช้สารสกัดเนี่ย คือในขณะที่ต่างประเทศเนี่ยเขามีเคลมมีนู่นมีนี่มีนั่นรับรองเยอะเลยตอนที่มาขึ้นแบบสมุนไพรปุ๊บเนี่ยเขาน่าจะขึ้นได้ง่ายกว่าการใช้แบบสมุนไพไทยซึ่งสมุนไพไทยเนี่ยเราต้องยอมรับเลยว่ามีตัววิจัยที่จะแบบัํทครบถ้วนแบบเนี้ยน้อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจุดเนี้ยถ้าเราไม่รีบพัฒนาตัวเองให้เร็วแล้วก็รวมไปจนถึงการต่อย,ยอดทาง งานวิจัยให้เร็วเนี่ยมันะจะเป็นผลสำหรับสารสกัดต่างๆประเทศที่เข้ามาค่ะอัน,นอันนี้ยก็ก็จะเป็นเรื่องที่น่ากลัวนิดนึงอันนี้ก็เห็นด้วยกับพี่บางอ่อนนะคือข้อมูลของเขาทำได้ดีเนาะแล้วเตรียมการมาเป็นระบบอย่างดีนะครับเราเอง ต้องเร่งทําของเราไม่ใช่บอกว่าเออปล่อยไปแล้วก็ไม่รับของเขาแล้วก็เราของเราก็ไม่พัฒนาอะไรเงี้ยผมคิดว่าคงต้องเปลี่ยนสตรทีมาเร่งของเราตอนนี้คอนเซปต์ของการรับรองนะพี่นะเราเรามีเรื่องของ p r o d u c t b เ s e อ Evaluation อยู่แล้วคือรดลองตัวผลิตภัณฑ์ตอนนี้เรากำลังขยับมาเรื่องของ Ingredient-Based Evaluation คือการประเมินระดับ Ingredients นะครับคือตัวสารสำคัญเราอาจจะไม่ได้สนเรื่อง Formulation มัน นะครับเราดูตัวอินกริเดียนส์แล้วก็ในกลุ่มของที่เป็นผลิตภัณฑ์โลโลเคลมคือความเสี่ยงต่ำแล้วก็เคลมต่ำเนี่ยเราอาจจะอนุญาตให้ใช้อินกร d เดียนส์เบสอิเวเลชันขึ้นมาแล้วเรากำลังทำระบบรับรองตัวนี้แหละก็คือรับรอง s a ฟตี้ค u a ลิตีไปแล้วเมื่อกี้รับรองสารสก,กัดเนาะเซฟตี้คุณลิตีไปแล้วเราจะเพิ่มการรับรอง Efficacy ไปด้วยเพื่อให้สุดท้ายเนี่ยออกมาเป็น Product ได้เป็นแบบจดแจ้งแล้วเอาไปฟอร์มู a เลชัได้เลยตาม ตามที่เทคโนโลยีของแต่ละบริษัทแล้วก็ออกมาเป็นเคลมได้เลยตัวนี้มันก็จะเป็นการกระตุ้นทำให้การวิจัยพัฒนา INGREDIENTS mm. ในประเทศไทยเนี่ยนะครับเป็นไปได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็ส่งเสริมการใช้ใแพร่หลายมากขึ้นก็คิดว่าเป็นคอนเซปต์ใหม่ๆที่จะนำเสนอ,ต,อต่อพวกเราต่อไปนะครับครนี้ก็ต้องอาศัยนักวิจัยพวกเราแหละที่มีข้อมูลอยู่เนี่ยนะครับ ก็ต้องเริ่มที่จะรวบรวมกันเข้ามาแล้วก็มาเข้ามาหาลือกันนะครับเรากําลังคิดระบบพวกนี้อยู่แล้วก็ทําให้อินกิเดียนของไทยจริงๆเนาะเมดอินไทยแลนด์จริงๆเนี่ยเป็นอินกิเดียนที่เป็นโพซิทีฟลิสนะครับเซฟมันเซฟอะแล้วมันให้เคลมได้ด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็ออกมาจดแจ้งขายได้ง่ายๆด้วยเนี่ยเป็นไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่กําลังจะ พัฒนาตัวระบบนี้ขึ้นมาเราคิดว่าจะช่วยกระตุ้นบรรยากาศภายในประเทศได้แต่ต้องอาศัายหน่วยงานอื่นๆรอบเครือข่ายนะครับช่วยๆกันนะครับเรื่องนี้ครับมีตัวอย่างอันหนึ่งอย่างตัวน้ำมะพร้าวเนี่ยจริงๆน้ำมะพร้าวบ้านเราอะไม่จําเป็นต้องทำอาเรว่าทำมาตรฐานอะไรละ่ะเพราะว่าเราก็มีเยอะๆแล้วก็อยู่แล้วแต่วันดีคือดีสมาคมน้ำมะพร้าวเนี่ยก็บอกขอให้ทำมาตรฐานเพราะว่าน้ำมะพร้าวเป็นสินค้าที่ส่งออกเยอะ ว่าส่งออกเยอะเนี่ยปรากฏว่าส่งออกแล้วคุณภาพเขาไม่เชื่อถือเพราะไม่มีมาตรฐานไม่เชื่อถือก็เลยต้องมาให้สมอเนี่ยทำทาทำมาตรฐารนนะ้ำมาพาเพื่อเขาจะได้ส่งออกได้อันนี้ก็เป็นกรณีหนึง่งก็ใช้เวลาหนึ่งเขาก็ก็ยินดีแต่ว่าเขารอดได้เหมือนอีกตัวหนึ่งก็อย่างเช่นสารสก,กรัดกันพูาเงี้ยกันผูเนี่ยจริงๆโรงงานเราก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะแต่เราก็ทํามาตรฐานเพราะอะไรเพราะนาเข้าเยอะ พราะโรงงานเขาต้องการมาตรฐานเพื่อใช้เททดสอบว่าสินค้าที่เขานําเข้ามามันดีหรือมีคุณภาพไหมโดยเอาหามาตรฐานสตัวหนึ่งมันไม่มีมาตรฐานแบบที่อื่นไงคะเขาก็เลยต้องให้เราทํามาตรฐานขึ้นมาเพื่อเอาไปเซิร์ฟกับสินค้าที่เขาซื้อเข้ามาว่ามันมีมาตรฐานมันก็ใช้ในการต่อรองหรือการคุยกันในระหว่างผู้ผลิตผู้บริโภคมาตรฐานมันตัวเชื่อมเชื่อมกันระหว่างผู้ผลิตผู้บริโภคทุกทุกทุกฝ่ายได้โดยใช้มาตรฐาน อันนี้มีคำถามสำหรับทางพี่ฟราบุตรนะครับคำถามใหม่นอกสคริคปต์นะครับกรณีปกติผู้ประกอบการมักจะขอให้อยช่วยในการผักดันเรื่องต่างๆวันนี้อยากถามกลับว่าเพื่อการสร้างมาตรฐานของผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะครับเนื่องจากเดี๋ยวนี้ออยทำงานแบบโปรแอคทีฟค่อนข้างมากอยอยเองนิความสนับสนุนช่วยเหลือจากผู้ประกอบการในด้านไหนบ้างเพื่อช่วยกันพัฒนาประเทศอยอยนิส อยากจะให้หน่วยงานอื่นๆที่อยู่ด้านข้างสนับสนุนจุดไหนบ้างเพราะผมเชื่อว่าเรามีเป้าหมายเดียวกันครับอันนี้ถามกลับบ้างอยากอยากตอบ <c oughs> คือคือการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาโดยพวกเราเนี่ยมันต้องอาศัยความร่วมมือมากเลยนะครับคือในต่างประเทศเนะี่ยมันมีบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เขาลงทุนตั้งแต่ต้นจนจ,นจบได้ใช่ไหมครับ เรามันไม่มีบริษัทยักษ์ใหญ่ขนาดนั้นเรามีแต่คนย่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเชื่อมต่อตั้งแต่เรื่องการเพราะสายพันธุ์นะครับสายพันธุ์ไหนที่จะได้ตัววัตถุดิบที่ได้มาตรฐานเราก็มีสารสารสาคัญมากๆปลูกแบบไหนที่ได้มาตรฐานที่ดีเก็บเกี่ยวช่วงไหนที่โอเคการสกัดเทคโนโลยีแบบไหนใช่ไหมครับ ได้มาฟอร์มูลเลชันได้มาทดสอบความเป็นพิษโอ้โ oh, ห oh, มันมีขั้นตอนเยอะแยะนะครับก่อนที่โปรดักต์หนึ่งมันจะออกก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันเกิดต้องเกิดความร่วมมือจริงๆมันเหมือนกับมีคนเปรียบเทียบว่าเป็นซนะิมโฟนีเนาะคือแบบว่าเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นนะเล่นไปมันก็เลอะเทอ,อะมันต้องมีคอนดักเตอร์ที่คอนดักให้ทุกคนมาเล่นในเพลงเดียวกันอันนี้แหละครับเป็นสิ่งสําคัญที่จะต้องมีคนมาคอนดักมันนะครับซึ่งตอนนี้ยังหาใครไม่ได้แต่ออยอยินดีรับรับตรงนี้ก่อนนะครับคือ เวลาเราคุยกับนักวิจัยคุยกับสปอนเซอร์เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเอ้ยยังขาดชิ้นนั้นชิ้นนี้บางทีก็ซ้ําซ้อนกันบางทีทําแล้วก็ทําอีกบางทีทําข้ามขั้นตอนใช่ไหมครับเนี่ยครับมันเกิดไม่ฮาร์โมนไนซ์กันเนี่ยเราจะต้องมีวงคุยเป็นคอนโซลเทียมขึ้นมาแล้วก็ทาโปรดักต์จริงๆนะจังขึ้นมาสักตัวหนึ่งเอาซึ่งตัวหนึ่งขึ้นมาแล้วก็ผลักดันให้มันได้ผมเจองานวิจัยอยู่หลายตัวที่ยังค้างอยู่บนหิ้งเลย,น,ดเดย,เลยนิดเดียวเลยนิดเดียวก็ไม่ออกมาสักทียอะไรเงี้ย ก็พยายามผลักดันให้กลุ่มนั้นออกมาสู่ตลาดให้ได้มันเหลืองานวิจัยอยีกชิ้น2ชิ้นเท่านั้นนะครับที่เติมเต็มไปแล้วมันจะออกมาสู่ตลาดก็ก็ไปต่อไม่ได้นะครับตรงนี้แหละครับเป็นสิ่งที่ต้องเขาเรียกว่าวางแพลตฟอร์มร่วมกันวางรถแม p ในการพัฒนาแต่และชิ้นแต่และชิ้นร่วมกันอันนี้เป็นสิ่งที่ความคาดหวังนะครับเราทำเลกิลเลชันชัดแล้วเรารู้ว่าเราต้องการอะไรเรารู้ว่าแก็บมันอยู่ตรงไหนแต่ต้องมาช่วยกันดูว่า จะใครจะเป็นคนเติมฟันหลอนะนะแล้วโปรดักนั้นมันก็จะออกมาสู่ท้องตลาดได้ครับอันนี้เป็นสิ่งที่ความคาดหวังนะครับคือตอนนี้ออยกกำลังอยากจะเชิญชวนมานั่งคุยกันมานั่งคุยกันเป็นคอนซิร์ตเทียมนี่มันเป็นเหมือนกับความสามารถของแต่ละส่วนมาร่วมกันแล้วก็ให้โปรดักนั้นมันออกมาได้นะมันเป็นการร่วมค้าใช่ไหมครับคือคือร่วมกัน เอาความสามารถของแต่ละส่วนมาร่วมกันอยากให้เกิดโมเดลนั้นในประเทศไทยเราไม่มีบริษัทยักษ์ใหญ่ขนาดนั้นที่จะทําในต้นจนจบเนี่ยครับคือสิ่งที่ความอยากเห็นนะขอคุณมากที่ถามนะค่ะถ้าอย่างนั้นขออนุญาตเลยค่ะเพราะว่าคือ ทางกรมแพทย์แผนไทยอะคะ่ะตรงกองส่ง,สงเสริมเศรษฐกิจอะคะ่ะเขาก็จะมีแนวความคิดหลังจากที่เป็นโปรดักช c h a เปี้ยนะคะที่เรามีตัวกระชายดำพลายใบโบ,โบกแล้วก็ขบ,บิ้นชันใช่ไหมคะแล้วก็จะเริ่มมีตัวใหม่ก็คือฟ้าทลายโจรแล้วก็จะมีคือมะขามป้อมทีนี้แนวความคิดเนี่ยตอนช่วงที่ทำตัวนโยบาย ขอกับยุทธศาสตร์สมุนไพรเพื่อที่จะทำยังไงผลักดันให้ Product Champion เนี่ยมันไปได้จริงอะค่ะเพราะว่าตอนที่เขาคัดเลือกมาเนี่ยเขาก็แบบเห็นเห็นว่าเอ้ยแนวโน้มเนี่ยมันมันน่าจะไปได้เพราะว่าดูพื้นฐานเรื่องของงานวิจัยความพร้อมเรื่องของการปลูกทีนี้เขาก็ตั้งกลุ่มเล็กๆอะค่ะก็จะให้แบบภาคเอกชนเนี่ยมาขับเคลื่อนเพราะว่าเหมือนเป็น ประธานกลุ่มย่อยเป็นคณะทำงานค่ะทีนี้ของมงอรเองเนี่ยก็ได้เรื่องแบบมะขามป้อมก็เลยอย,า,ยากจะฝากจะฝากท่านผอ,อ,อค่ะว่าแบบช่วยดูเรื่องมะขามป้อมให้เป็น s i t ิ v e l เลทเพราะว่าอย่างนี้ฮะ <S <S ในส่วนของตัวมะขามป้อมเองเนี่ยเราก็จะพบว่าเรามีหลายสายพันธุ์มากเพราะว่ามีตั้งแต่พันธุ์ไทยแล้วก็ของอินเดียที่เข้ามาใช่ไหมคะแล้วตัวเนี้ยพอท้ายสุดเนี่ยทางกรมทาง ที่เป็นเคือชื่อย่อเขาจะเป็นกะปิอะคะ่ะ K A P I ของของเกษตรอะคะ่ะก็จะแบบว่าในส่วนถ้าในกรณีถ้าเกิดจะ,ะคัดเลือกสายพันธุ์ว่าพันธุ์ไหนที่จะใหะ้ตัวสารสำคัญที่ดีมีวิตามินซีสูงแล้วก็ สมมติถ้าในกรณีที่เราจะไปทําเครื่องดื่มเนี่ยเราต้องไปใช้พันไอตัวใหญ่ๆนะเพราะว่าฝาดมันน้อยแทนนินมันน้อยอย่างเงี้ยค่ะแล้วในส่วนตรงนี้เองเนี่ยอย่างสมมติถ้าเราไปมองที่อินเดียเนี่ยมะขามป้อมเนี่ยก็เป็น พืชมหาัศจรรย์สําหรับประเทศเขาเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเขาก็จะเรียกได้ว่าใช้มะขามป้อมหมดแล้วมะขามป้อมที่เรามองเนี่ยเราก็มองว่ามะขามป้อมไปเป็นอาหารก็ได้ไปเป็นเครื่องสําอางก็ได้ไปเป็นยาก็ได้ไปเป็นเสริมอาหารก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เห็นว่ามันน่าจะหลากหลายทีนี้ในส่วนตรงนี้เราก็เลยตอนช่วงที่เราดูเราก็จะมุ่งเน้นเรื่องเคลม,มค่ะว่าสมมติในกรณีถ้า จะเป็นมะขามป้อมเคลมเรื่องของการเสริมสร้างภูมิต้านทานเพราะว่ามันเข้ากับกระแสใช่ไหมคะมันจะต้องมออีงานวิจัยอะไรบ้างเพราะว่าในคณะทํางานเนี่ยเขาก็จะมีหน่วยงานวิจัยที่แบบว่าถ้าเขาไปทารีวิวลิเทเลเจอร์แล้วไม่มีระบ้านเรายังไม่ได้ทําเขาก็จะได้มาทําเพื่อที่จะเคลมเรื่องนี้แล้วก็รวมไปจนถึงออพอดีอาจารย์วีที่อยู่ มฮิดอเนี่ยก็ทำโพสิทีฟเลทเรื่องของตัวคอสเมติกใช่ไหมคะแล้วก็รวมไปถึงว่าจะไปดูว่าเอออะไรเป็นเกณฑ์ที่จะเคลมได้ในระดับไหนเพราะว่าเขาจะมีหลายการเคลมนะคะก็จะไปช่วย เติมแต่ว่าอะไรที่มันยัาขาดเหมือนยังมะขามป้อมเนี่ยนอกเหนือจากที่เป็นแอนตี้อจ g จิ้งแล้วเนี่ยนะคะเขาก็จะมีเรื่องที่แบบคนอินเดียเนี่ยเราจะพบว่าผมเขาอะเขาจะหาคนหัวล้านยากอะแล้วก็รวมไปจนถึงผมเขาก็จะดกดํามากๆแล้วเขาก็จะใช้มะขามป้อมตัวเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเคลมเรื่องเส้นผมเนี่ยาท,าทางท่านผอ,อแบบก็จะช่วยแบบถ้าจะเคลมเรื่องเส้นผมต้อง ต้องแบบมีสารสําคัญตัวนี้หรือสกัดมา<ช>ด้วยแบบนี้อะไรแบบนี้ค่ะค,ค่ะก็ก็ฝากมาขำป้อมนะคะยินดีครับ <laughs> คือคือเราเปิดตัวโปรดักต์ใหม่ก็คือ herbal cosmetic sutical <t> คือเวชสำอางสมุนไพรซึ่งวันนั้นผมมาร่วมเวทีกับสองสวทชครับไ,ได้สื่อสารประเด็นนี้ไปแล้วนะคะรับว่าเรามีเลกูลเลชันเฉพาะสําหรับ herbal cosmetic sutical ท <t> ี่เหมาะสมกับกับบริบทก,กับเงื่อนไขทางเทคโนโลยีของประเทศไทยขึ้นมาก็คิดว่าน่าจะผักดานตรงนี้ขึ้นมาได้ครับเพียงแต่ว่า ในส่วนของ Product ใหม่ๆเนี่ยคือนอกจากการเซตอัพจากเชิง Policy แล้วเนี่ยทางทางส่วนของส่วนต่างจังหวัดนะผมไปเดินสายกับกับพี่ๆในทีมงานนะครับก็ได้เห็นความพยายามของในพื้นที่ Product ที่มาจากภูปัญญาในพื้นที่จำนวนเยอะเลยนะครับที่พยายามครับที่จะพัฒนาขึ้นมาเป็นโปรดักต์ที่ใหม่ๆมีนวัตกรรมตรงนี้แหละครับที่เราต้องช่วยกันไปไปช้อนเขาขึ้นมาแล้วก็ดูโปรเซสแบบนี้แหละครับดูว่า มีโอกาสที่จะไปเป็นผิดพันธ์กลุ่มไหนได้บ้างนะครับแล้วก็ยังกินแกลบอะไรบ้างของความเข้าใจต่างๆข้อมูลยังไม่พอแล้วเขาช่วยกันเติมเต็มนะครับรวมทั้งถ้าอีกหน่อยก็ทําสารสกัดขึ้นมาครับเป็นกลางน้ําแล้วก็ให้กลางน้ำเนี่ยส่งขายออกไปได้ถ้ามันจะเป็นภาพที่เพิ่มมูลค่าคือ,ค,อคือสิ่งที่เราจะกำลังคุยกันอยู่นี่คือ value creation ใช่ไหมครับสร้างมูลค่าให้กับเกษตร,ตรผลิตผลทางการเกษตร ครับทำให้มันไฮ้ v a l มากขึ้นอย่างที่เปียงอคอนพูดถึงเนี่ยผมว่านี่แหละเป็นยุทธศาสตร์ชาติของจริงนะครับแล้วก็เป็น engine สําคัญนะในการขับเคลื่อนประเทศในยุคต่อไปเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้เรามาถูกทางแล้วแห็นแต่ว่าป่ายน้ําก็ต้องขยับอย่างที่เรากําลังทําเรื่องเคลมเรื่องอะไรกันอยู่กลางน้ําเรื่องมาตรฐานสารสก,กัดระบบทําสารสก,กัดก็ต้องมาต้นน้ําเรื่องการปลูกแบบออร์แกนิกอะไรอย่างนี้ก็ต้องมาคือต้องมาทั้งทั้งหมดทั้งสายอะครับมันถึงจะมันถึงจะไปได้ซึ่งผมเห็นว่า ตอนนี้ทุกหน่วยงานพยายามเข้ามาร่วมกันนะครับแต่ต้องมีคนคอนดักต์ให้มันซินิจิสกันไปด้วยกันได้นี่คือโจทย์ของสังคมไทยนะที่จะต้องทำงานร่วมกันครับครับไม่ใช่ต่างคนต่างทำครับแต่ท้ายยอมรับเป็นคอนดักเตอร์นะครับแต่กี้ได้ยินโจทย์ไปแล้วระหว่างนี้ก็มีตัวจริงเออมันควรจะมีตัวจริงนะครับครับมีคำถามจากจากทางบ้านมานะครับ ปัจจุบันการนำสมุนไพรตำรับเช่นตีหลาเบนจกูลยาห้ารากจันทลีลาและตำรับอื่นๆน,นำมาใช้เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ที่มีการการอ้างอิงสปปรรพคุณแต่ในปัจจุบันมาตรฐานมักเป็นมาตรฐานสมุนไพรเดี่ยวตามที่กล่าวมาแล้วนะครับทางสมอและอยอยมีแนวทางอย่างไรที่จะกำหนดมาตรฐานสำหรับสมุนไพรตำรับบ้างครับ ใช่นะครับคือทั้งกรมการแพทย์แผนไทยเนี่ยเขาเขามีาร์มโคเปียขึ้นมาชิ้นหนึ่งเป็นเภสัชตำรับเป็นรูปแบบของตำรับไม่ได้เป็นสารเดียวนะเขาก็กําลังเริ่มเริ่มทําแล้วทําได้จํานวนหนึ่งก็ต้องขยายกันไปเรื่อยๆนะครับก็ต้องใช้เวลาในการที่จะทําเพราะว่าโปรโตคอลในการทํามาตรฐานแต่ละชิ้นนี่ยากจริงๆนะครับใช้เวลาเยอะจริงๆนะครับก็ต้องเข้าใจแล้วลงทุนมากด้วยนะครับก็กําลังทําอยู่ครับทางกรมการแพทย์แผนไทยต้องให้เครดิตทางทางกรมในช่วยตรงนี้เยอะเลย แต่ยังไงก็ตามเนี่ยการให้อนุญาตการขึ้นทะเบียนพิจารณาทะเบียนเนี่ยในส่วนของยาที่เป็นไปตามองค์ความรู้ตามำสาบการแพทย์แผนไทยเนี่ยเรามีวิธีการประเมินเฉพาะของเรานะโดยอ้างอิง ศาสตร์ความรู้การแพทย์แผนไทยเรามีคณะกรรมการที่มาจากกรมการแพทย์แผนไทยช่วยเราพิจารณาตรงนี้นะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเราแบ่งแท็กมันออกมาเป็นแท็กแทไปแท็กที่เดินตามยาตามวงความรู้ดั้งเดิมยาแผนไทยยาแผนจีนเราก็มีวิวธีแ r o a c h หรือประเมินเขาอีกแบบหนึ่งยาพัฒนาจากสมุนไพรก็แบบหนึงผิดพันสมุนไพรเพื่อสุขภาพเบสสำอางสมุนไพรแต่และแท็กจะมีวิ เ e q u i r e m e n ที่แตกต่างกันหรือว,วิธีประเมินที่แตกต่างกันผมคิดว่าเรื่องของยาตามสูตรตำรับตามองค์อบเรื่องเดิมไม่ได้ยากนะครับถ้าเป็นไปตามตำรานี้เปะ๊เปะๆเลยนี่เร็วมากนะครับในการให้อนุญาตแล้วเราก็ทําเป็น positive list อยู่หลายรายการมากแล้วนะครับท่านสามารถเข้าไปดูในรายละเอียดของเว็บไซต์ได้นะครับครับก,ก็ก็นำเรียนต่อคำถามครับ ค่ะก็เรื่องนี้จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าบางทีงอมองงว่าสมมติในกรณีที่เป็นจุดแข่งของประเทศนะคะเวลาที่เราทําตัวอะไรเดี่ยวๆอย่างเช่นมะขามป้อมแบบเนี้ยเจ้าตลาดของเขาก็เป็นอินเดียอยู่แล้วอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็อย่างสมมติเดี่ยวไอ้ตัวใบโบ,บกเนี่ยจีนเขาก็ทําเยอะแล้วเขาก็ทําได้ถูกเหมือนกันทีนี้เนี่ยในกรณีที่เรามีตำรับเนี่ยก็ อยากจะเชิญชวนนักวิจัยทั้งหลายแหละนะคะก็ต้องมาลองมองดูะคะ่ะว่าเพราะว่าตํำรับเนี่ยมันมีเคล็ดลับที่อยู่ในนั้นอีกว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างซึ่งบางทีคือประเทศอื่นเขาไม่รู้แต่ว่าเราก็มีใช้กันมานานอย่างสมมติว่าถ้าเกิดเราทํำวิจัยตํำรับชื่อก็เพราะมากเลยวันนาชวีอย่างเงี้ยสำหรับสเก็ตเงินแบบเนี้ยเอ๊แล้วถ้าเกิดแบบเสเก็ตเงินต้านการอักเสบของผิวหนังเนี่ย แล้วเราจะไปใช้ในคอสเมติกเนี่ยจะได้ไหมมันเหมือนกับยาสีฟันที่เป็นปัญจเวทแบบนี้ตีพลาไหลไปใส่ในยาสีฟันใครจะไปคิดว่าเอ๊ะตีพลาเนี่ยนะมันรักษาความสมดุลของร่างกายแต่แบบไปใช้ในเครื่องสําอางที่ถูกนําไปประยุกต์ใช้ก็เป็นจุดขายมีสตอรี่ด้วยมีความเป็นเอกลักษณ์ด้วยก็ก็น่าสนใจค่ะเรื่องตํำรับยาตํำรับนี่มีสเสน่ห์มากนะครับเพราะนั้นเจอตํำรับลูกแปลกแม่คือ คือแม่เน่ยสวยจนลูกจับไม่ได้ลูกแปลกแม่คือแบบปัญญาสาหรับสตรีน้ออะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็แบบเออดูมีสตอรี่นะแล้วเราถ้าเรารีแบรนด์เขาใหม่นะครับพัฒนาเพิ่มการควบคุมคุณภาพเขาใหม่ผมว่าไปได้ไกลแล้วก็ขยายสรรพคุณเขาทําการวิจัยเพื่อขยายสรรพคุณเขาแล้วก็ปรับรูปแบบการผลิตกระบวนการผลิตให้มันทันสมัยผมว่าเรามาจากลากของเรานี่แหละแต่ไปให้แข็งแรงมันก็เป็นอีกทิศทางหนึ่งนะครับ ไม่ใช่ไปแยกส่วนออกมาเป็นเดียวๆแบบนี้คือมันมันไปได้หลายทิศทางก็ก็ปล่อยให้เจริญไปในทิศทางของเขาแต่ตรงนี้ยังน้อยอยู่ความสนใจในการเอาตำรับเดิมมาขยายสรรพคุณเอามาปรับปรุงกรรมวิธีการผลิตเอามาควบคุมคุณภาพเนี่ยอยากให้มาสนใจแบบนี้ผมว่าจะเป็นภูมิปัญญาเราจริงๆนะครับ อ,อนุญาตเพิ่มเติมอยางนี้หนึ่งค่ะเพราะว่าเพราะว่าไอ,ไ,อไอ้จุดนี้นะคะมันเป็นจุดที่เราจะได้รวมตัวกันได้ด้วยค่ะเพราะว่าเราจะมีความรู้สึกว่าอย่างแพทย์แผนไทยหรือภูมิปัญญาไทยเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเออพวกเราไม่ค่อยได้ให้ความสําคัญกับเขาตรงนี้ใช่ไหมคะเราจะไปเน้นเรื่องเอออะไรนะสมุนไพรเดียวแล้วก็การวิจัยที่เชิงวิทยาศาสตร์มากเกินไปถ้าเกิดเราแบบเอาเรื่องนี้ขึ้นมาคิดแล้วอันเนี้ยความร่วมมือนะ่าจะมีกันมากขึ้นค่ะ คำถามถัดไปนะครับถ้าต้องการผลิตผลิตภัณฑ์ผสมสารสกัดสมุนไพรตัวหนึ่งแต่สมุนไพรตัวนี้ยังไม่เคยมีใครขึ้นทะเบียนทั้งอยและสอมอ,อมาก่อนนะครับหรือไม่มีแต่ไทยเฮอร์เบิร์นฟาร์มโคปียแบบนี้จะต้องทำการขึ้นทะเบียนของสารสกัดหรือไม่หรือสามารถขึ้นทะเบียนเป็น Finish Product ได้เลยคะครับคือถ้าเป็นกลุ่มนี้ยกาเรียกกลุ่มสมุนไพรใหม่ คุมสมุนไพรใหม่เนี่ยการประเมินเนี่ยจะต้อง mm. เขาเรียกว่าจัดหนักนิดหนึ่งเพราะว่าเราไม่มีหลักฐานดั้งเดิมอ้างอิงว่ามีความปลอดภยัยหรือมีประวัติการใช้เป็นอาหารหรือเป็นยามาเพราะฉะนั้นข้อมูลที่เราต้องการเนี่ยก็ต้องเริ่มตั้งแต่พาร์ทของความปลอดภัยเลยการทดลองในสัตว์ประวัติการใช้อะไรมีไหมใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลชุดหนึ่งอีกชุดหนึ่งคือการควบคุมคุณภาพนะครับที่ตเขาต้องทําขึ้นมาแล้วก็เคลมอีกนะครับเพราะฉะนั้นสมุนไพรใหม่ตัวหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ อ,อาจจะยากนิดหนึ่งนะครับต้องใช้เขาเรียกว่าสภาพกาลังที่จะทําข้อมูลขึ้นมาแล้วก็ต้องมีนักวิจัยเป็นทีมที่จะทําเข้าม,มานะครับก,ก็ยัง,ต,งต้องคุยกันในรายละเอียดว่าเป็นสมุนไพรตัวไหนเผื่อว่ามันมี history of use เราจะเวฟข้อมูลบางอย่างไปได้อันนี้ต้องคุยกันแล้วเป็นไปตามาศาสตร์องค์ความรู้แผนไหนไหมใช่ไหมครับอันนี้ต้อง,องคุยในรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับแต่ทาไม มีเอี่ยมเลยเนี่ยก็เหมือนยาใหม่ตัวหนึ่งเลยนะครับเพราะเหมือนพืชที่เราไม่เคยใช้มาก่อนในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยวันดีคืนด,นดีจะเอามากินเนี่ยโอ้คำถามเยอะมากๆใช่ไหมครับว่าจะกินได้ไหมปริมาณเท่าไหร่กินไปเพื่ออะไรจะคุมคุณภาพมันยังไงมาร์เกอร์ตัวไหนโอ้โหมันเยอะจริงๆนะครับยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องของมาตรฐานสารสกัดเลยครับมันมันจงไปอีกไกลนะครับ จริงๆแล้วก็เป็นกําลังใจค่ะสําหรับความยากเพราะว่าถ้ากในกรณีที่มันมีความยากมากแล้วเราเป็นเจ้าตลาดแล้วเราก็เป็นคนแรกแล้วเราก็จะแบบอันนั้นก็ถ้าทําไปได้ถึงนะคะมีทุนแล้วก็มีก็แบบเรียกว่าขายเจ้าเดียวระดับโลกไปเลยค่ะอีกหนึ่งคำถามนะครับที่เตรียมมานะครับขอคําแนะนํานะครับสําหรับแนวทางการนํางานวิจัยจากหิ่งสู่ห้างนะครับ หน่วยงานของท่านจะมีส่วนช่วยและเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆอย่างไรบ้างขอเล่นถามทางสอมออก,ก่อนครับคำว่าจากหิ่งสู่ห้างเนี่ยมันมาจากนายกก็ว่าได้รวม,มทั้งนวัตกรรมด้วยพอดีกลุ่มของพี่เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่กําหนดมาตรฐานนวัตกรรมด้วยแล้วก็สมุนไพรด้วยเพราะฉะนั้นคําพูดเนี่ยจะเจอเยอะจากหิ่งสู่ห้างคําว่าจากหิ่งสู่ห้างเนี่ยถ้าดูแล้วตรงกลางมันก็คือตัวสแตนด์ดนั่นแหละ การที่จะเอาของของที่มันอยู่นิ่งๆโดยที่ไม่มีใครเชื่อถือเลยแล้วเอาขายในระดับเป็นแมสคําว่าห้างนะ็คือขายเป็นแบบเยอะๆเลยนะคะการขายเยอะๆได้เนี่ยมันต้องมีมาตรฐานเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเอาจากหิ้งทุกๆวันนี้เราถึงพยายามเชิญชวนหรือดึงงานวิจัยที่มีอยู่แล้วเนี่ยพยายามที่เอาลงมาดูแล้วก็มาปัดฝุน่นว่ามีอะไรที่ที่มันล้าหลังและมีอะไรที่มันพอจะเติมได้ก็ามาเติม แลวเราก็มาทําให้เป็นมาตรฐานหลังจากที่มันเป็นมาตรฐานแล้วมันก็เป็นตัวก,กลางนะคะที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนที่นําไปใช้เพราะการที่ผลิตในล,ลักษณะของการเป็นแมสเนี่ยมันต้องมีมาตรฐานเป็นตัวคุมนะคะแล้วมันก็สามารถที่จะไปขายในห้างได้มันมันถึงจะเป็นไซเคิลที่ถูกต้องเพราะนั้นการที่จะเอานวัตกรรมงานวิจัยหรือสมุนไพรใดๆก็ตามนะคะที่คิดค้นกันมาแล้วเนี่ยเอามาขายให้ได้ในเชิงแมสหรือคอมเมอรเชียลเนี่ยต้องมีมาตรฐาน ค่ะอันนี้คือถ้าไม่มีก็คือต้องมาคุยกันแล้วก็มาหาทางออกว่าวิธีการจะทำงไงให้มีมาตรฐานขึ้นมามันก็มีหลักการมีวิธีการแก้อยู่ค่ะในมุมของมาตรฐานนะคะงั้นเชิญทางมอ,อยอครับหน่วยงานของท่านจะมีส่วนช่วยและเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆอย่างไรบ้างครับคือด่านสุดท้ายที่ผลิตภัณฑ์จะออกสู่ตลาดได้ก็คือที่ออยอใช่ไหมครับหลักการของเราก็คือมีมาตรฐาน เลกูเลตอรี่รีเรียร์เมนต์คือความต้องการเอกสารที่จะพิสูจอันนี้หลักการกทั่วไปนะครับก็คือว่าเจ้าของผลิตภัณฑ์เนี่ยจะต้องมีข้อมูลที่จะพิสูจที่จะพิสูจน์ประสิทธิภาพคุณภาพความปลอดภัยแล้วก็มีรายการเอกสารอะไรบ้างที่เราต้องการตามของประเภทของมันนะครับเ,เราทําได้ก็คือการวิเคราะห์ให้ว่าคุณยังมีช่องว่างตรงไหนที่จะทําให้ผลิตภัณฑ์ยังไม่ออกสู่ตลาดเนาะ เราเติมเต็มช่องว่างตรงนั้นได้ผิดพันธ์ก็ออกสู่ตลาดได้อันนี้คือหน้าที่หลักตอนนี้ของออยที่ปรับตัวเองมาเป็น Advisor แล้วก็เป็น Incubator ด้วยนะตอนนี้คือคือไปไปล้ไปไ,ปลไปกลแล้วนะครับก็คือนอกจากนอกจากเราทำเป็นเ e g ู l เลเตสมัยก่อนเรา Advisor เซลว้ว่าเฮ้ยจะจะผ่านเนี้ยต้องเติมตรงนี้ตรงตรงนี้นี้ถึงจะผ่านถึงจะยิ่งลงมาห้างได้นะครับแล้วก็อินค b เบเตอร์คือตอนนี้เรามีศูนย์บ่มเพาะ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการส่งเสริมการประกอบการนะครับมีดรนัทพงศ์ช่วยดูแลอยู่เนี่ยท่านก็จะช่วยต่อว่าถ้ามันมีฟันหล้อเนี่ยมีช่องว่างเนี่ยจะไปเจอหน่วยงานไหนที่จะมาเติมเต็มช่องว่างตรงนี้ได้นะครับซึ่งท่านกําลังทําเครือข่ายความร่วมมือตรงนี้อยู่เดี๋ยวเรามี Facebook l ล v e หลายครั้งนะครับครั้งต่อไปในเชิญวินาตยาไปด้วยว่าสอมอ,อ,อก็เติมช่องว่างบางจุดได้นะครับที่เกิดปัญหาตรงนี้ต้องให้ช่วยให้สอมอ,อ,อ,อช่วย รเราเจอสอวอกรเราเจอสอวอทชรเราเจอวอว,อวอโอ้แล้วเจอหลายหน่วยงานมากนะครับขออภัยที่เปิดงานไม่ครบนะครับเราอยากจะให้มาเป็นเครือข่ายแล้วมีแมปปิ้งว่าหน่วยงานไหนจะช่วยท่านได้ตรงไหนพอเราเห็นฟันหลอปุ๊บเราก็เชิญหน่วยงานนั้นมาช่วยอุดช่องว่างนี่คือบทบาทใหม่ของออยที่เป็นแอดว s เซอร์แล้วก็อินคูเบเตอร์ของผิตภันสมุนไพรครับอันนี้ก็เห็นด้วยส่วนตัวเลยครับสมัยก่อนเรา เจอเจออยอยนี่รู้สึกว่าเป็นเลกูลเลเตอร์ที่น่ากลัวใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้เป็นแอดไวเซอร์และเอ็นคูเบเตอร์จริงๆนะครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึง่งทีนี้ถามฝ่ายสมาอุตสาหกรรมในคําถามเดิมถ้าเราเป็นนักวิจัยเราอยากเอาผลิตภัณฑ์ที่กำลังจะขึ้นที่นี่แหละไปออกสู่ตลาดหรือถ้าเราเป็นภาคอุตสาหกรรมที่ไม่มีอินโนเวชันไม่มีนวัตรกรรมทักทีอยากจะหางานวิจัยดีๆไปต่อยอดสู่ตลาดสำหรับ บทบาทของสภาอุตสาหกรรมสามารถช่วยที่จะเชื่อมโยงและสนับสนุนลกลไกเหล่านี้ได้อย่างไรบ้างครับ,บก,ก,ก็ในส่วนตรงนี้นะคะเรื่องของการพยายามที่เอาเรื่องของงานวิจัยเนี่ยมาถ่ายทอดให้กับภาคเอกชนเพราะว่าในวันที่สองเมษายนเนี่ยทางสภา,าทางสภาอุตสาหกรรมกลุ่มสมุนไพรเองเนี่ยมีการประชุมประจำปีแล้วก็ ได้เรียนเชิญทางสวกค่ะซึ่งเป็นผู้ทำงานวิจัยที่เกี่ยวกับสมุนไพรเนี่ยไปเผยแพร่ว่ามีงานวิจัยอะไรที่เสร็จแล้วแล้วก็มีศักยภาพเพื่อมาให้ผู้ประกอบการเนี่ยได้เหมือนแบบช้อปปิ้งอย่างนี้เลยอะค่ะว่าอันนี้มีความเป็นไปนได้ทางด้านการตลาดแล้วก็เอาไอง,งานวิจัยพวกนั้นเนี่ย มาพัฒนาเพื่อที่จะเป็นโปรดักต่อไปนะคะก็จะเป็นเรียกได้ว่า จากหิ่งสู่ห้างนะคะแล้วก็รวมไปจนถึงมันก็จะมีความเชื่อมโยงที่มีการไปดูงานที่ทางววอเองเพราะว่าววเนี่ยก็จะเป็นหน่วยงานวิจัยที่นอกเหนือจากที่เขามีงานวิจัยเองเนี่ยเขาก็ยังรับโจทย์วิจัยด้วยสําหรับผู้ประกอบการนะคะว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมีปัญหาว่าเอ๊ะผลิตของเราเนี่ยมันยังไม่ดีพอหรือว่ามันยังมีปัญหาอะไรเนี่ยก็คือไปให้โจทย์เขาได้เพื่อที่เขาจะได้ให้นักวิจัยเนี่ยมา มาพัฒนาให้นะคะแล้วก็โดยโดยเฉพาะสวทชอเองเนี่ยมีทั้งแบบว่ามีนักวิจัยที่มีความพร้อมนะคะแล้วก็รวมไปจนถึงการให้ทุนด้วยซ้สำสำหรับในกรณีที่แบบว่าอาจจะออกกาันไ แล้วแต่สัดส่วนนะคะว่าอินค n ายอินแคชเป็นเท่าไหร่สวทชช่วยเท่าไหร่นะคะเพราะว่าในส่วนของสวทชอเองเนี่ยเขาก็จะเป็นสายปาร์กใช่ไหมคะก็มีความพร้อมทางด้านเครื่องมือแล้วก็บุคลากรเพราะว่าอย่างของบริษัทเองเนี่ยในตอนที่ทําเรื่องของตัว อ่าอิงกีเดียนที่เป็นสารสกัดเนี่ยเราก็รู้ว่าจุดอ่อนของเราอ่ะเรื่องของข้อมูลเชิงลึกที่ไม่มีใช่ไหมคะเราก็มาให้ทางทางหน่วยงานของสวทชเนี่ยดูในเรื่องของ 3D ของ Sell เซลอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ผลออกมาก็ค่อนข้างดีมากแล้วก็รวมไปจนถึง t ีเซลนะคะก็ให้ทุน สนับสนุนในเรื่องของการทำคลินิคอลเทสแต่ว่าให้ทางออมอนาเลส่วนนะคะเป็นคนทำเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสมัยก่อนนะคะตอนที่ก่อนที่มนจะเข้ามาทำงานในเรื่องของสภาอุตสาหกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกว่าเราเข้าไม่ถึงแล้วก็แบบเอ๊ะมันจะไปหาที่ไหนแต่พอเรามาดูจริงๆแล้วเนี่ยปรากฏว่ามีหน่วยงานภาค ภาครัฐเนี่ยเยอะมากนะคะในการที่จะช่วยในเรื่องของงานวิจัยที่นอกเหนือจากส่วนกลางแล้วอ่ะจริง,รงๆแล้วมหาวิทยาลัยที่อยู่ตามต่างจังหวัดไม่ว่าจะเป็นคอนแกนหรือสถาบันราชมงคลหรือราชพัฒเนี่ยเขาก็มีหน่วยงานวิจัยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของกลุ่มที่อยู่ต่างจังหวัดก็ไม่จําเป็นต้องเข้าสนการแต่แบบวิ่งไปหาอาจารย์ก็ได้แล้วก็ให้อาจารย์เนี่ยดูว่าจะช่วยพัฒนาย,ยัางไงแล้วก็มาขอทุนเพราะว่าหน่วยสนับ สนับสนุนงานวิจัยในตัววอชอเองเนี่ยเขาก็จะเป็นผู้ให้ทุนแต่ว่าเขาก็กระจายงานไปว่าเขียนโครงการเข้าไปก็จะขึ้นอยู่กับว่าเราขอทุนเกี่ยวกับสมุนไพรหรือขอทุนเกี่ยวกับเรื่องกเกษตรแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเรื่องตรงนี้อีกนะคะเราก็จะมีความรู้สึกว่าพอไปเป็นคณะกรรมการเราก็จะบอกโอ้โ oh, หไม่ใช่เราไม่มีเงินนะคะจริงๆเราก็ยังมีเงินวิจัยที่แบบ บางทเาีเขียนขอไปแล้วมันแบบยังเขียนไม่ดีหรือว่ามันไม่ได้ตรงตามเป้าอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทําให้แบบมีมีเงินจริงๆก็ต้องเรียกว่ามีเงินเหลือที่น่าจะไปแบบทําอะไรได้อีกเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็ขอให้พวกเราอ่ะได,ได้ได้เข้าถึงในในส่วนตรงนี้ค่ะก็หลายหน่วยงานเลยที่จะพร้อมสนับสนุนค่ะ เสริมในหนึง่งคือพี่ว่าคําว่าจากหิ่งสู่ห้างเนี่ยหน่อยมันไม่มีแล้วละ่ะเพราะที่ว่าหิ่งสู่ห้างเนี่ยก็คืองานวิจัยเก่าๆทั้งนั้นแหละที่มันอยู่บนหิ่งแล้วก็เอาลงมาปัดฝุ่นแล้วก็มาขายทาเป็นห้างณปัจนจะุบันนี้คอนเซปต์มันเปลี่ยนมันจะไปห้างก่อนแล้วค่อยค่อยมาทําวิจัย เพราะนั้นมันจะไม่มีงานอยู่บนหิ่งแน่ๆเพราะว่ามันไปห้างก่อนมันไปห้างก่อนมันรู้แล้วว่าตลาดต้องการอะไรแล้วกลับมาทําวิจัยแล้ววิจัยก็ถึงจะออกขายเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีของค้างแล้วในอนาคตนะพี่ว่าเพราะว่าอ๋อหิ่งสู่ห้างนี่คำนี้เก่ามากนะที่พูดนี่ก็เพราะว่างานวิจัยเก่าๆทั้งนั้นอนะที่มันอยู่บนหิ่งแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะักวิจัยล้วเป็น เป็นกรรมการอยู่ในวชอ,อยู่ในสวทชอเองก็จะเห็นหน้านักวิจัยจะต้องจูงมือผู้ประกอบการไปแล้วทุกคนจะมาพร้อมกับผู้ประกอบการเพราะฉะนั้นงานวิจัยจะไม่ใช่งานวิจัยเดียเด่ยวๆแล้วมาขอมาขายไม่ใช่แต่เขาจะได้โจทย์มาก่อนว่าไปทําตัวนี้มาแล้วก็ค่อยมาให้เขาเพราะฉะนั้นในอนาคตข้างหน้าจะไม่มีหิ่งแล้ว <laughs> จะลงห้างหมดเลยค่ะ <laughs> ่มีคําถามสุดท้ายจากทางบ้านนะครับ ถ้ามีสารสกัดที่ใช้กันอยู่ทั่วไปนะครับแต่เราเอามาทำเป็นนาโนต้องขึ้นทะเบียนใหม่หรือเป็นโนเวอฟู้ดหรือไม่นะครับหรือสามารถจะปรึกษาได้ที่ไหนครับครับใครก็ได้ครับเป็นคือต้องดูรายละเอียดอีกทีเนาะก็คือแต่ว่าเรื่องของการทำเทคโนโลยีนาโนเนี่ยเป็นเรื่องที่จะต้องประเมินเรื่องความปลอดภัยด้วยนะครับ มันมีมิติอยู่ที่ต้องประเมินนะครับมันไม่ใช่อาหารทั่วไปนะครับหรือว่าใช้ถึงแม้ใช้ภายนอกก็ตามนะครับมันก็ไม่ใช่เหมือนกับโมเลกุลปกตินะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีมิติเรื่องความปลอดภัยเติมเข้ามานะครับแล้วก็เคลมเพราะว่าน้ำนโ,โนเองก็จะเคลมมากขึ้นนะครับผมคิดว่ามันจะมีเลกูเลชันขึ้นมาเพิ่มเติมนะครับในการกํากับดูแลเป็นการเฉพาะอยู่แล้ว แต่เราเราต้องเปิดให้คำปรึกษาอีกทีหนึง่งแล้วก็มีผู้ช่วชาญมาช่วยดูนะครับซึ่งผู้ช่วชาญก็คงจะมาจากสวทชออนี่แหละที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยีเนี่ยมาช่วยให้คำแนะนำเราด้วยนะครับก็ก็คิดว่าคงต้องดูเป็นรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับว่าใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนมาทำเป็นนาโนนะครับแล้วมีรายละเอียดเรื่องเคลมอะไรยังไงก็คิดว่ารายละเอียดเยอะพอสมควรครับที่ต้องคุยในหลังไม์อีกทีหนึ่งครับก็ตอนนี้เราเหลืออีก9นาทีนะครับถ้าแบ่งกันก็ได้ขออนุญาต ขอข้อสรุปจากทุกท่านท่านละสามนาทีแล้วกันนะครับเพื่อให้ตรงเวลาเป๊ะนะครับในหัวข้องานเสวนานะครับแนวทางการขอรับรองผลิตภัณฑ์และสารสกัดสมุนไพรขอข้อสรุปข้อเสนอแนะข้อแนะนำจากแต่ละท่านขอเชิญท่านเวลาพูดกันครับหลครับในส่วนของภาพรวมเนาะของระบบการรับรองสารสกัดเนี่ย ตัวคือคกลไกในการรับรองคือการเซตมาตรฐานระบบการรับรองและการใช้ประโยชน์เนี่ยผมคิดว่าเราเริ่มชัดเจนขึ้นนะครับอสอกออกับออยออก็จะทํางานร่วมกันในการส่งเสริมอุตสาหกรรมนี้เพียงแต่ว่ามันจะต้องไปแก้อีกหลายจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีการสกัดซึ่งอาจจะทุกวันนี้ก็จะมีโซเวนอยู่ไม่กี่อย่างที่เราใช้กันหรือเทคโนโลยี CO2 ซึ่งมันน่าจะมีเทคโนโลยีอื่นไหมที่จะได้ตัวสารสกัดที่มีคุณภาพและยิวที่สูงขึ้นนะครับสองก็คือเรื่องของต้นทุนในการสกัดซึ่งผมก็ดูจากจีนหรือว่าประเทศคือต้นทุนการสกัดเขาถูกมากเราจะไปแข่งกับเขาได้ไหมถ้าถ้าเดินเส้นนี้ผมกําลังคิดว่ามันจะต้องเบี่ยงมาใช้สูตรภัยตํำรับของเราหรือเปล่าในการทําเรื่องสารสกัดอย่างเงี้ยนะครับ ต่อไปก็เรื่องกฎระเบียบของออยทํำยังไงที่จะต้องให้โรงงานโรงงานหนึ่งเนี่ยที่จะทําสารสกัดเนี่ยไม่เป็นภาระมากคือณนะวันนี้โรงงานโรงงานหนึ่งถ้าจะผลิตสารสกัดเพื่อที่จะไปเซิร์ฟอุตสาหกรรมอาหารเซิร์ฟอุตสาหกรรมของเครื่องสำอางเนี่ยโอเคโชคดีที่เขาไม่รีเควสเรื่องแบอนุญาตถ้าอาหารกับเครื่องสำอางนะครับคนที่ทําสารสกัดไปเซิร์ฟอุตสาหกรรมนั้นแต่ถ้ามาทําผิดพันสมุนไพรทำยาหรือยาเสพติดเนี่ยเขา กฎหมายเขา r e ี u ก r วายให้ตัวสารที่เนี้ที่ต้องมีใบอนุญาตเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้ที่โรงงานโรงงานหนึ่งที่ผิดสารสกัดแ้ะต้องมี2ใบอนุญาตคือใบอนุญาตยาขายปัจจุบันกับใบอนุญาตผลิตภัณฑ์สมภพรนะครับอนี้เรื่อง GMP เราก็พยายามหา GMP ที่สูงที่สุดคือถ้าต้องทําตาม GMP เนี่ยก็ให้ GMP ที่สูงที่สุดนะครับก็จะวางหลักไว้แบบนี้เพื่ออำนวยความสะดวกผู้ประกอบการ แต่ก็จะมีรายละเอียดปีกย่อยเนาะว่าการใช้สถานที่ร่วมกันเนี่ยมันจะมีข้อกําหนดอะไรบ้างที่จะลดการปนเปื้อนต่างๆก็คือต้องไปจัดการเรื่องเรื่องเลกูลเลชันให้อำารวยความสะดวกนะครับแล้วก็เรื่องของแบรนดิ้งของตัวสารสกัดเนี่ยผมอยากเห็นภาพว่าสารสกัดนี่มีคือมกเขาจะมีข้อกําหนดใช่ไหมครับว่าแสดงฉลากอะไรบ้างใช่ไหมครับเราอยากเห็นแบรนด์มันเป็นชื่อของแบรนด์ นะครับขึ้นมาแล้วแบรนด์เนี้ยส่งขายต่างประเทศได้ใช่ไหมครับแล้วก็แพร่หลายในประเทศไทยคนที่เคยใช้ครูดก็เปลี่ยนมาใช้สารสกัดเพราะว่าสารสกัดเป็นจุดตั้งต้นของการควบคุมคุณภาพที่ดีกว่าครูดอยู่แล้วนะครับอยากเห็นภาพแบบนั้นนะครับกำลังจะเรียนว่าระบบการรับรองในแค่ทิกซอตัวเดียว ยังมีอีกหลายเรื่องที่เราที่เราต้องคลิกร่วมกันทําให้อุตสาหกรรมสารสกัดมันแข็งแรงมากขึ้นเพราะฉะนั้นแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมสารสกัดเนี่ยจะต้องมีกระทรวงอุตสาหกรรมก็ต้องมาช่วยเยอะเลยนะครับในการส่งเสริมอุตสาหกรรมสารสกัดนะครับเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆก็ต้องมีเข้ามาเยอะขึ้นเยอะขึ้นพอดีโชคดีที่นโยบายการชงกัญชาเนี่ยมันทําให้คนมาสนใจทําโรงงานสารสกัดเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะพี่ผงอนไม่รู้เห็นเห็นภาพไหมครับคนสนใจอ่ะ สมัยก่อนไม่ค่อยมีใครสนใจหรอกนะครับทำโรงงานอ่ะทุกว,วันนี้ก็มีต่ำสิบนะครับหลักไม่ถึง10โรงอ่ะที่ทำสารสกัดอนาคตผมคิดว่ามีเยอะขึ้นเยอะเลยนะมีคนนำเข้าตัวเครื่องไม้เครื่องมือมามีคนมาถามว่าจะทำยังไงเราคิดว่าเขาทําสารสกัดกันชงกัญชาไม่ได้ทําอย่างเดียวหรอกครับอนาคตเขาก็ทําสารสกัดชนิดอื่นๆด้วยเราคิดว่าในไม่นานนี่แหละครับอุตสาหกรรมสารสกัดจะโตขึ้นจะทํำยังไงให้คนที่ทำฟินิชโปรดักต์เนี่ยเริ่มหันมาใช้สารสกัดในประเทศแทนที่จะใช้ครู นะครับแล้วผมก็ต้องไปนั่งคลิกวิธีการเปลี่ยนเพื่อมันปรับการขึ้นทะเบียนอ่ะก็ต้องปรับให้เขาเปลี่ยนตำรับเปลี่ยนสูตรอะไรได้รวดเร็วมากขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ออยาต้องทําต่อนะครับก็เป็นภาพรวมเนาะของการขับเคลื่อนกลางน้ําถ้ากลางน้ําแข็งแรงเป็นจุดขานงัดที่ดีทําน้อยได้เยอะผมคิดว่าเนี้ยจะเป็นสร้างเศรษฐกิจได้ได,ได้ได้แข็งแรงมากขึ้นก็เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ที่ย้ําว่าสําคัญจริงๆถ้าเราทําตรงนี้ได้จะไปได้อีกไกล ครับขอบคุณครับขอเชิญทางคุณนัทยาครับเอ่อในส่วนของสมอ,อเองสมอต้องบอกว่าสมุนไพรกับสมอเนี่ยเพิ่งเกิดมาได้ไม่นานสมอเพิ่งมีการทํามาตรฐานสมุนไพรเมื่อปี60นนี้เองการขับเคลื่อนหรือการการเกิดมาตรฐานตัวเนี้ยยังเหมือนอยู่ขั้นเริ่มต้น ก็ว่าได้นะคะทีนี้ปกติมาตรฐานมันจะอยู่ที่ประมาณ5ปีพอาะ5ปีมันก็จะมีการรีวิวนะคะเพราะฉะนั้นเรลาเกิดมาฐานไปแล้วเนี่ยพอ5ปีเราก็จะมารีวิวกันโชคดีว่าในยุคนี้เป็นยุคที่ ภาครัฐเนี่ยเวลามองมองภาพรวมไม่ได้มองไซโลไม่ได้ของใครของมันเพราะฉะนั้นมันเป็นความโชคดีมากๆที่ผู้ประกอบการจะมาทําสารสก,กรัดหรือทําอะไรในยุคนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นลักษณะของการจับมือกันทํากระทรวงอุตสาการมกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงพาณิชย์ทุกคนจะมองภาพแม้กระทั่งกระทรวงเกษตรต้นน้าเองเพราะฉะนั้นพี่เชื่อว่านว่าในอนาคตเนี่ยตัวสมุนไพรมันต้องขับเคลื่อนแน่ๆแล้วมันจะต้องขับเคลื่อนเป็นแบบ,บวน เป็นไปพร้อมๆกันเลยนะคะทุกแล้วการหย่อนการอะไรที่มันเคยสตริกเคยอะไรมันก็ดูอย่างฟังวันนี้จะเห็นได้ว่าออยหรืออะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันเหมือนเพื่อนเพื่อนกันไปแล้วนะคะมันไม่ใช่แบบสมัยก่อนนะมอกก็เหมือนกันทุกอย่างมันจะขับเคลื่อนไปด้วยกันมีแต่จะช่วยมากกว่านะคะเพราะนั้นในมุมนี้ก็คืออยากจะให้ให้ทุกคนเนี่ยหันมาหันเรียกว่ากลับมาดูในบ้านเราเอง ะะแล้วก็พยายามที่หันมาใช้สิ่งที่ในบ้านเราให้มากที่สุดและช่วยเหลือกันภาคอุตสาหก,กรรมก็หันมาใช้ของออสิ่งที่ในบ้านเราหรือถ้าบ้านเรายังมีปัญหาอะไรเราก็อาจจะต้องมาลงลงดูว่าอุตสาหก,กรรมรายผู้ประกอบการรายเล็กต้องช่วยอะไระไรายใหญ่ช่วยอะไรขาดอะไรก็มาเติมเต็มกันพี่ว่าการขับเคลื่อนมันก็จะไปได้แน่ๆน,นะคะส่วนมาตรฐานเองก็คงต้องรีวิวแล้วก็ตามไปเรื่อยๆกับสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้าค่ะ ขอบคุณครับสุดท้ายเลยครับปิดครับเชิญคุณบางออนครับค่ะก็จริงๆแล้วต้องเรียกได้ว่าต้องขอบคุณท่านผู้ทรงวินิจนะคะแล้วก็ทีมงานคงคิดว่าน่าจะอีกหลายๆท่านน่ะที่จะทำให้เกิดตัวพรบรสมุนไพรขึ้นมานะคะเพราะว่าต้องถือว่าเป็นการมองการไกลที่คิดว่าถูกทิศทางเพราะว่าเราจะเห็นว่าแนวโน้มของ โลกเนี่ยมันก็มาทิศทางเรื่องของธรรมชาติแล้วก็สมุนไพรสุขภาพความงามนะคะทีนี้เนี่ยเวลาที่เราเพิ่งเริ่มอะไรใหม่ๆอะคะ่ะเพราะว่านี่บางคนก็อาจจะบอกว่านี่เราเริ่มมาก็จะห้าปีแล้วแต่ก็ก็ มันเป็นการเริ่มต้นนะคะแล้วสมัยก่อนอย่างที่คุณนัตยาว่าเราการทำงานที่เป็นไซโลแล้วเราเริ่มที่จะบูรณาการตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำก็ก็ต้องเรียกได้ว่าทุกคนเนี่ยมีความช่วยเหลือเกื้อกูลกันจริงๆนะคะถึงถึงจะเกิดภาพนี้ได้ก็ อ,อย่าพึ่งท้อแล้วก็อย่าพึ่งแบบรู้สึกว่าโอ้โหมันจะมีมาตรฐานอะไรมาเยอะแยะอันนั้นก็ต้องทําอันนี้ก็ต้องทําใบอนุญาตก็ต้องมีสองใบอันนั้นจะได้หรือเปล่าก็คืออ่าใช่ใช่ก็คือ,อ,คอท,ทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะมันเป็นการเริ่มต้นเพราะฉะนั้นคือทุกๆครั้งที่เริ่มอะไรส,สักอย่างหนึ่งเราก็จะรู้สึกว่ามันยากอะคะ่ะแต่ถ้าเราแบบเห็นร่วมกันแล้วว่าทิศทางนี้ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ย อุปสรรคอะไรที่ที่มันจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าเราช่วยเหลือกันเนี่ยก็ไปได้แน่นอนค่ะแล้วก็อันนึงนะคะก็ฝากไวะคะ้ค่ะว่าคือความยั่งยืนเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับตัวมาตรฐานคุณภาพแล้วก็ความปลอดภัยเราผู้ประกอบการทั้งหลายแหล่นะคะก็เป็นกำลังใจตัวเล็กๆน้อยๆกลางหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องแบบพัฒนาค่ะมันถึงจะ เติบโตไปได้แล้วก็ยังยืนแน่นอนค่ะครับขอบคุณครับหมดเวลาพอดีเป๊ะครับก็สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณนะครับท่านเพภสัชกรวราบุตรเสริมศิลสิรินะครับคุณนาตายาศรีทับทิมนะครับแล้วก็ดกรบังอรอนเกียรตินากรนะครับสุดท้ายผมดรสิทธิทชัยแดงเร์เสริฐขอขอบคุณครับ ขอขอบพระคุณท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านนะคะที่กรุณาสละเวลามาให้ความรู้และก็ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้พวกเรารับฟังในวันนี้ค่ะและขอขอบคุณผู้เข้าร่วมงานเสวนาทุกท่านนะคะที่มีความสนใจเข้าร่วมงานเสวนาทีท่จัดขึ้นค่ะและก่อนจะจากกันในวันนี้ค่ะขอความอนุเคราะห์ทุกท่านนะคะร่วม ตอบแบบสอบถามของการจัดงานจำนวน2ฉบับนะคะเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนาคุณภาพการวิจัยต่อไปค่ะโดยท่านสามารถสแกนที่ QR Code ที่ขึ้นบนหน้าจอนะคะทางด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นแบบประเมินของภาพรวมของสอรชอแล้วก็ทางขวามือนะคะจะเป็นแบบประเมินของเซกชันค่ะ โดยทางทีมงานนะคะจะขออนาตเปิดค้างแบบประเมินไว้ประมาณ10นาทีค่ะเพื่อให้ทุกท่านได้ใช้เวลาในการตอบแบบสอบถามนะคะแล้วก็หากงานที่จัดขึ้นในวันนี้มีข้อตกปุกพ้องประการใดคณะผู้จัดทำก็ต้องขออภัยมาอ,อย่างยิ่งนะคะระหวังว่ากิจกรรมที่ครั้งถัดไปที่จัดขึ้นโดยสวทชจะได้รับการตอบรับที่ดีจากทุกท่านเช่นเคยค่ะ สำหรับในวันนี้ขออนุญาตเปิดปิดเซกชันสำหรับการเสวนาและขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ